สวัสดีนะคะเดี๋ยวซาวเช็คกันสักครู่หนึ่งนะคะมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกใหญ่ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจแค่ลวงแค่หลอกกันไปแค่นั้นสวัสดีทุกท่านนะคะเปิดหน้าเปิดตากันหน่อยเย้สวัสดีค่ะค่อนข้างจะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยค่ะจะโผล่มาทุกครั้งนะคะเมื่อตอนเราไลฟ์อยู่นะคะบุพการีนะคะมาต้อนรับทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะมาพร้อมกับพร็อพด้วยดำๆนี่คือจอกๆนั่นเองขออนุญาตวันนี้ค่ะเราก็มาในหัวข้อ peeledพิวแปลว่าอะไรแปลว่าเคยปอกปอกมาแล้วใช่ไหม ปอกมาเรียบร้อยแล้วเทสเทสเสียงเป็นไงคะเสียงโอเคเนาะแจ้งได้นะแจ้งได้ภาพเป็นไงเสียงเป็นไงโอเคไหมคะเข้าไปดูคอมเมนต์ให้นะคะโอเคอ่ะทักทายทุกคนนะคะมีคนทันเนาะภาพลวงยายนะคะภาพลวงยาใช่ภาพลวงตานะเอเข้าหน้าเพจไม่ได้เลยอ่ะได้แหละโอเคอ่ะโอเคสวัสดี21ท่านนะคะมากันรวดเร็วว่องไวมากเสียงช้าเสียงโอเคจ๊อกจ๊อกมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไกด์สวัสดีคุณพิศชานะคะปรบมือต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โอค่ะสวัสดีพี่โอส่งกำลังใจให้พี่โอนะคะสวัสดีปุ้นนะคะลืมปิดเสียงตรงนี้มันโอ้ยลืมเลยไม่แน่ใจโอเคมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแป้งค่ะสวัสดีพี่ดาวค่ะนี่ถึงพี่ดาวเช่นกันนะคะสวัสดีคุณโอค่ะสวัสดีใครอีกนะอ่ะตามนั้นค่ะค่ะคุณเมย์สวัสดีคุณเมย์สวัสดีค่ะอ่ะโอเควันนี้นะคะถ้าภาพหายไปไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมาหรือกรณีที่2ก็คือเจ้าที่เจ้าที่แรงไฟก็อาจจะดับได้สวัสดีนะคะสวัสดีพี่เปียค่ะโอ้โหน่ะฟ้ามาร้องแล้วขออนุญาตนะคะขออนุญาตไลฟ์สักครู่หนึ่งนะคะเป็นความรู้นะคะให้กับทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สนุกสนานละกันเนาะไลฟ์กันชิวๆไม่ได้เจอหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะคะนะคะแล้วก็จะโผล่หน้าโผล่ตามาให้เห็นกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมินก็จะโผล่มาแค่ตานั่นแหละเพราะว่าเขาตั้งใจนะคะเอาไว้อย่างนี้นี่ไงยืดขึ้นมาแค่นี้แหละนะฮะโอเคโอเคเข้าเรื่องกันดีไหมคะได้วันนี้มีของมาแจกด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเอาของแจกก่อนเหมือนเดิมนะคะพี่ไกด์มอบละเลงอาร์ตนะคะเป็นอวกาศนะคะเหมาะกับโปสเตอร์ไลฟ์ของเรามากนะเป็นรูปโลกแล้วก็ถูกปอกแกนออกเนาะนะคะก็ระเลงอาร์ตนะคะเอาไว้ไปฝึกจิตฝึกใจกันนะคะพักผ่อนหย่อนใจกันกับระบายสีกับตัวเลขนะใครไม่ได้วันนี้ก็ติดตามที่เพจ Facebook นะคะระเลงอาร์ต IG ระเลงอาร์ต _th นะคะหรือว่าจะเป็น LINE @ระเลงอาร์ตก็ได้เนาะ LINE @เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปในเพจของพี่ไกด์นะคะตามด้านล่างนี้เลยเนาะแล้วพิมพ์ละเลงอาร์ใน Facebook เนี่ยแหละแล้วเราก็สามารถสั่งในไลน์ช้อปปิ้งได้นะคะหรือว่าติดต่อพี่ไกด์นะคะโปรดิออนของเราได้เลยนะคะล่าสุดก็เพิ่งมีสัมภาษณ์คนรัก2ไปใช่ก็ขอบคุณพี่ไกด์มากเนาะหวังว่าทุกท่านจะได้ชื่นจะได้ยังไงดีว่าเห็นพลังงานแล้วก็เรื่องราวของพี่ไกด์ใช่ตัวเป็นๆนะคะตัวเป็นๆเนาะนะคะนี่1รางวัลนะคะรวมถึงมียาหม่องแม่มดนะคะของดีมาแจกจริงๆแล้วอ่ะจริงๆบริษัทเนี้ยเขาทำสบู่ใช่เขาทำครีมแต่ตอนนี้มีแบบขยายกิจการมานะคะมันอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวยาแล้วทีเนี้ยลองดูก็จะทำแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เหมือนกล่องมันเป็นมันไม่สเตเบิลหรือไงเนี่ยแหละมันก็เลยจะระเหยก็เลยต้องใส่ถุงไว้แบบนี้ใครได้ไปก็รบกวนใส่ถุงไว้นะคะแต่ใช้ดีมากเลยนะเพราะว่าตัวจริงมันใหญ่แบบนี้เลยเตัวจริงมันเป็นคือขวดยาหม่องเลยอ่ะก็คือใหญ่อย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวที่เป็นที่เราจะตลับเล็กอ่ะมันเป็นอันแค่นี้แล้วอาจจะยังไม่ใช่ตลับที่แบบ
แข็งแรงสมบูรณ์มากนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากสั่งแนะนำให้สั่งตลับใหญ่ในช่วงปีนี้แต่คุณภาพเหมือนกันใช่คุณภาพคับจอนะคะเออก็เตือนไว้ก่อนเดี๋ยวหอมแบบทะลุออกมาเลยทะลุออกมาจากแพ็กเกจตอนแรกนึกว่าเอ้ยแถวนี้แบบมันมีกลิ่นน้ำอบว่ะเออเราก็นึกว่ากลิ่นน้ำอบมันคือกลิ่นมะลิกับลีลาวดีรวมกันมันกลายเป็นกลิ่นน้ำอบอยู่ในห้องคอนโดอะเราว่าเออเรานึกว่าแบบอะไรวะไหว้อะไรนั่นแหละเออนะคะมีแจกกันนะคะปุ้นมาโฆษณาแล้วเนี่ยชอบกลิ่นมะลิเออปุ้นมาโฆษณามีกลิ่นลีลาดีลีลาวดีพี่ไกด์บอกกราบสวัสดีคุณเศษนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณเศษด้วยอ่ะขอบคุณค่ะดีจริงๆได้รู้จักแอนนิกรามก่อนเจอปัญหาโอ้ยพี่โอเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่โอจะผ่านไปได้แน่นอนนะเป็นกำลังใจให้ค่ะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะมาแล้วรักผู้มีจิตใจดีมากคิดถึงผู้เสมอเอาจริงนะนอกจากเราได้ของฝากจากรักสองเนี่ยรักที่ยอดฮิตที่ชอบเอาของมาฝากหิ้วหอบมาฝากคือรัก7และรัก1รัก1มาเยอะจริงๆนะเออรัก7กับรัก1นะเออนะคะเดี๋ยวจะได้ดูสัมภาษณ์รัก9และรัก1เร็วๆนี้ในรูปแบบ DVD นะคะเก่ามากนะปุ้นบอกอย่ามองแม่มดนะแม่ปุ้นใช้แล้วสั่งเพิ่ม2ปลูกบอกว่าใช้ดีมากเออชอบกินมะลิเออพี่ไกด์บอกเป็นกำลังใจพี่โอนะคะโอ้แล้วพี่โอก็แบบว่าจะได้มีโอกาสมากทม.เนาะแบบตรงกับวันที่เราไม่อยู่พอดีเราก็จะไปต่างจังหวัดกันพอดีนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราทักทายกันผ่านออนไลน์ค่ะส่งกำลังใจนะค่ะสวัสดีคุณชาติค่ะสวัสดีค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะใช่คุณชาติคือแบบว่าอยากสั่งขยะคุณชาติมากเลยทุกคนโฆษณากันไปนะคะมีช่วงสั่งขยะนะคะชื่อว่าสิริเออสิริSIRI ตามด้วยใน IG นะใน IG นะคะคืออร่อยมากก็คือเขาไม่ใส่แป้งเลยอร่อยแต่ช่วงเนี้ยเราน้ำหนักขึ้นก็เลยแบบหยุดของหวานแป๊บนึงเดี๋ยวต้องห่างกันสักพักนะคะห่างกันสักพักแป๊บนึงสิริแพนทรีนะคะแพนทรีนะคะสิริ.pantry นะคะไม่บอกจะได้เอาโลโก้ขึ้นมาให้นะคะไม่รู้ว่าจะพูดเออมันมินก็พูดออกมาเองนะคะก็คือโลโก้สีเขียวๆสีเขียวเขียวมะนาวอร่อยมากนะคะอร่อยมากใครลองชิมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เชื่อว่าแถวนี้หน้ามาเราเยอะเออโดยเฉพาะแอดมินเราเนาะนะคะปุ้นหรือไม่ก็พี่ไก่เออนะคะเจ็ดจะให้แต่ผู้ที่เขารักนะบอกเลยเจ็ดรักทุกคนเออนะคะกีวีมาบ้านนี่ต้องหอบหิ้วต้องมีของติดมาติดมือของมาเส้นพ่อแม่นะไม่ใช่แค่ว่าเออให้พ่อแม่ด้วยนะมาเดี๋ยวล่าสุดจะเอามาเป็นเครือแล้วนะจะมาเส้นไหว้เราเรียกเครือไหมไม่รู้เอามาเป็นนั่นแหละเยอะๆเป็นเยอะๆปักๆๆนะคะเป็นพวงๆเฮ้ยพวงๆอร่อยมากค่ะอันนี้ไงมีละหน้าไม้เห็นไหม40คนขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่สละเวลามานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามทำให้สนุกที่สุดแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมแน่นอนคนเริ่มคาดหวังแล้วว่ามันต้องสนุกใช่ไหมมันจะสนุกเราสะกดจิตไปก่อนตามนี้เริ่มค่ะเริ่มไปหลายๆคนก็เห็นภาพเป็นโปสเตอร์เนาะเราแบบว่าใช้เป็นลูกโลกเนี่ยแกะมาให้ทุกคนดูมันมีความหมายนะที่วาดไปเนี่ยก็คือว่ากว่าที่เรามันจะมาเป็นโลกมันก็ใช้เวลาในการสะสมในการฟอร์มตัวเออประมาณนั้นเกิดนู่นนี่นั่นขึ้นมามากมายในโลกนี้เนาะเพื่อที่จะให้มาเป็นโลกของเราที่เราเห็นเออนี่เปรียบเทียบกับแบบเป็นตัวเราเปรียบเทียบกับความเป็นอัตลักษณ์ของเราความมีตัวตนของเราเนาะภายนอกก็เป็นเปลือกเป็นเปลือกที่เราเหมือนรับสร้างขึ้นมาเราพยายามด้วยความตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามใช่เพราะเราเป็นมนุษย์แหละเราก็ต้องแบบว่าพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในโลกมนุษย์นี้ในสังคมอะไรก็ตามแต่เนาะนะคะเราก็ต้องฟอร์มบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เรารอดนั่นแหละค่ะแต่พอทำนานๆเข้าเนี่ยแทนที่เราจะเข้าได้ถึงภายในเนาะมันกลับจะมีเปลือกข้างนอกมาคุมไปหนาขึ้นทุกวันนั่นสิกลับกลายเป็นว่าเปลือกข้างนอกมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี้นะจนมันทำให้บทบังนะคะกลมมิดเลยบทบังภายในเนาะทำให้เอ้ยฉันเนี่ยแหละเป็นคนที่เข้าใจและรู้จักตัวเองดีที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเออจริงๆมันเป็นมันจริงแท้ขนาดไหนกันเชียวไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใช่คุณฉัตรมาโฆษณาแล้วนะคะเออนะคะเนี่ยรอส่งเตี๋ยวให้ครูไปอ๋อที่อยู่ทัก
แอดมินบีเขาไปนะคะค่ะครูบีไปนะครูบีจะมีที่อยู่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมีมาแจกมาแจกทุกคนคุณคุณเมย์เขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นคล้ายๆมาม่าเนาะสำเร็จรูปแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือถูกต้องไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือไปส่องมาใช่ไหมคะถ้าผิดขออภัยแต่รู้สึกว่าใช่ก็โฆษณาได้นะคะในนี้ไม่มีค่าโฆษณาค่ะไม่มีเรียนเชิญนะคะช่วยกันทำมาหากินเย้นะคะต่อเมื่อกี้เราพูดไงแล้วพูดถึงเราฟอร์มเปลือกขึ้นมาเราก็ทำให้เรามองไม่เห็นข้างในใช่ไหมบางทีอาจจะไม่เห็นนะมันหลงลืมไปหรือบางทีมันอาจจะมีภูเขาไฟระเบิดสึนามิมันก็อาจจะทำให้เราเห็นบ้างมันก็มาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมมันมาจากข้างในใช่เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันจะเยอะหรือจะน้อยเกินไปหรือเปล่าด้วยไงไม่รู้ว่าอะไรจริงกันแน่นะคะก็วันนี้ก็จะมาลองพูดคุยด้วยกันเนาะนะคะลองแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเห็นข้างนอกแล้วมันแบบแล้วมันพอมาเทียบกับสิ่งที่มันอยู่ข้างใน มันเทียบเคียงกันได้ขนาดไหนนะคะนะคะประมาณนี้เนาะเมื่อเราพูดถึงเรื่องนพลักษ์กันอยู่เนาะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เอนเนแกรมนะคะเอนเนแกรมเรื่องธรรมชาติของเรานี่แหละนะคะโอเคต่อเราก็จะเห็นว่าเอนเนแกรมของเราเนาะเป็นมี30ล่าสุดวันนี้เราเพิ่งทำมีมเรื่องแองเกอร์เรื่องความโกรธไปทั้งทุกคนมีนะทุกๆศูนย์นะคะทุกๆอย่างที่ทุกๆถังที่มันประกอบกันเป็นรักเนี่ยรักอื่นก็มีความโกรธความกลัวศูนย์ตัวก็มีศูนย์ใจก็มีความอับอายก็มีความอับอายของศูนย์ตัวเราก็มีศูนย์หัวเราก็มีอับอายเหมือนกันใช่ซึ่งถ้าใครเข้าสเปกตรัมใครเป็นนักเรียนสเปกตรัมคะค่ะก็จะได้รู้นะว่าเฮ้ยในตัวเรามันมียังไงบ้างนะคะหลายๆแบบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเอาไปใช้งานต่อในโลกจริงยังไงหรือเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้เขารู้สึกประมาณไหนกันนะขนาดเรายังมีประมาณนี้เลยนะคะในคนที่ได้เข้าค่ะสเปกตรัมก็จะได้เรียนรู้แล้วแหละว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเนาะความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างที่จะต้องได้แชร์ถูกคือนอกจากจะเห็นตัวเป็นๆแล้วเนี่ยเขาคนตัวเป็นๆเนี่ยเขาจะมีพลังงานอะไรบางอย่างใช่สื่อมาถึงเราได้นะถ้าเราสังเกตดีๆถ้าเราใส่ใจเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรับฟังเขาฟังเรื่องราวของเขาคีย์เวิร์ดก็คือการฟังนั่นแหละนะคะฟังอย่างลึกซึ้งนะคะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเข้าอกเข้าใจไม่ใช่ไปอย่างนี้นะอันนี้เหมือนนักเรียนเราก็ฟังแบบเข้าอกเข้าใจอยู่ให้เป็นให้เขาได้เป็นเขาให้เขาได้เป็นได้แชร์เรื่องราวออกมาอนุญาตเขาได้เป็นเขาแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากด่าใครก็แค่ฟังเขาเนาะเราก็แค่ฟังเขาเนี่ยก็คือมันจะมีอะไรบางอย่างแทรกอยู่ในสิ่งที่เขาแชร์ออกมานั่นแหละถ้าเรารับฟังดีๆนะถ้าเราตั้งใจที่จะให้เขาเป็นเขาเราก็จะเห็นตัวตนของเขาจริงๆที่อยู่ด้านในนะคะคือถ้าเรียนโนพลักเราก็จะเห็นไอ้เนี่ยพวกวงกลมพวกสามเหลี่ยมพวกกลุ่มเหล่านี้คือองค์หญิงตัวองค์หญิงเองถือว่ามีคุณค่า มีประโยชน์กับการที่นำมาสังเกตตัวเราเองได้แล้วก็สังเกตเพื่อนอื่นๆเบอร์อื่นด้วยแล้วก็เอ้ยเขาเหมือนกันกับเรายังไงแล้วต่างกับเรายังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็มีพลังงานมาให้ดูเนาะจริงๆสามเหลี่ยมทุกสามเหลี่ยมที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราสังเกตได้เนาะว่าเอ๊ะเราคล้ายๆใครหรือเปล่าเราไปเหมือนใครหรือเปล่าวันนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบให้คนที่กำลังสับสนอยู่ว่าฉันเป็นอะไรกันแน่นะคะหรือว่าฉันเนี่ยใช่อันนี้หรือเปล่าเราอาจจะสับสนบางอย่างอยู่วันนี้ก็อาจจะมีคำตอบว่าเอ๊ะรักคนที่ชอบถามเนาะอันนั้นต่างกับอันนั้นยังไงวันนี้ก็อาจจะมีคำตอบก็ได้นะนะคะถ้าตั้งใจฟังดีๆนะคะก็พลังงานเนาะในสามเหลี่ยมเมื่อกี้เอาเนี่ยเอาเนี่ยก่อนเข้าเลยเหรอเอาเราโฟต่อไม่ใช่หรอเราไม่มีการเตรียมนะคะก็คือวันนี้เราพูดถึงเรื่องพิวก็คือการปอกเปลือกนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะให้ทุกคนแชร์กันว่าสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับรักนั้นๆมันมีอะไรบ้างสำหรับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกที่เราเห็นเราจะเริ่มจากคนรักหนึ่งกันเลยไหมแล้วอันนี้เอามาทำไมอันนี้เอามาให้ดูเอามาให้ดูก็เอามาแล้วก็เลยงงไงว่าเอามาทำไมโอเคอาจจะไม่พูดถึงอ่ะโอเคพูดถึงก็ได้เออกลุ่ม Honeyvian Triad เนี่ยเราก็ใช้สอนบ่อยนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออถ้าสมมติเขาเกิดการมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยรูปแบบพลังงานที่มันส่งออกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนสำหรับกลุ่มที่เราจะเห็นก็จะมีเนาะกลุ่มที่อยู่กลุ่มเดียวกันก็จะมี1 2 6กลุ่ม Compliant นะคะเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นแก๊งเด็กดีนะแต่จริงเด็กดีที่ว่านี่ก็แค่เขาแค่อาจจะอ่อนๆผ่อนตามเฉยๆแต่ใช่ว่าข้างในเขาจะยังไงเราไม่รู้นะค่ะแค่พฤติกรรมข้างนอกคล้ายๆกันอย่างนี้เขาเป็นเด็กดีทำไมเราจะรีวิวคลาส
คัดที่แล้วเนาะจากสามเหลี่ยมนี้เพราะเราใช้สามเหลี่ยมนี้สอน defense mechanism ที่เป็นสเปกตรัมเนาะแล้วก็กลุ่ม withdraw นะคะเป็น459 withdraw ตามแบบฉบับของเขาแต่ละลักษณ์เป็นยังไงเออแค่พลังงานมันจะคล้ายๆกันแล้วก็378นะคะเป็น assertiveเป็นassertiveยังไงก็เดี๋ยวไปดูคลิปค่ะ make it happen ยังไงเนาะนะคะอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆเนาะนะคะเราให้มาดูว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันนะไอ้ที่มันเป็นกลุ่มสามเหลี่ยมแบบเนี้ยมาสังเกตกันดีๆอ่ะโอเคต่อเลยเข้าเนื้อหาอย่างแท้จริงนะคะแท้จริงที่สุดนะคะเราให้เขาเรียกว่าเป็นเอาต้องเอาเป็นควิสให้คนไหมเอาลักหนึ่งไว้ท้ายสุดเลยได้เหมือนแกล้งลักหนึ่งเนี่ยไม่รู้นะเอาลักอะไรก่อนดีคะทุกคนเราจะให้จับฉลากว่าใครเม้นเป็นคนสุดท้ายอ่ะอยากได้ลักอะไรก่อนเราจะพูดถึงลักอะไรคุณบีเม้นเป็นคนสุดท้ายดังนั้นลักหกจะโดนเป็นคนแรกโอเคเป็นเด็กดีทำเพื่อเอาตัวรอดใช่เถียงกันละหนึ่งน้องผู้บอกมีประโยชน์แล้วส่งคุณโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลักหกก่อนเลยนะคะวันนี้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขอถามละกันเนาะให้ทุกคนพิมพ์มานะขอลักหกในความคิดของคุณเอางี้ละกันเราจะเปิดอย่างนี้ละกันเรายังไม่เอาในความคิดของเราลักหกของเราเนี่ยที่เราหมายถึงอ่ะเป็นลักหกยังไงไม่มีใครผิดนะที่เราเข้าใจที่เราเข้าใจเห็นเป็นยังไงอ่ะช่วยพิมพ์มาหน่อยเนาะช่วยเราสองคนหน่อยเนาะว่าเฮ้ยหกที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจแบบนี้หรือคนลักหกอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นยังไงค่ะเอาผิวๆเลยนะให้เราฟังหน่อยเออนะยังไม่ต้องเข้ากงเข้าแก่นอะไรเอาที่แบบเอ้ยที่เราคิดอ่ะถ้าใช้รูปประโยคเนี้ยลักหกแน่อะไรคำว่าลักหกอ่ะนึกถึงอะไรเออนะคะใครจะเป็นยังไงนะขี้กลัวหรอหรือว่าแพนิกหรอเขาจะเป็นโรควิตกกังวลหรือเปล่าวางแผนหรอวางยังไงอ่ะนะคะไหนลองช่วยกันแชร์นะคะว่าเอ๊ะลักหกที่เราคิดว่าหกคือแบบเนี้ยในสายตาเราอ่ะเห็นคนเนี้ยแล้วเราแม่หกแน่ๆเลยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็ลองแชร์มาเดี๋ยวรออ่านนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาแล้วคือไลฟ์เนี้ยต้องการคนช่วยเยอะนะอยากให้ช่วยรีเฟกกันหน่อยไลฟ์เนี่ยต้องการคนช่วยชอบนอนเสพข่าวเสพข่าวชอบเสพข่าวร้ายขี้ตกใจซื่อสัตย์ไหวพริบดีฉลาดไว้ใจได้คิดเยอะบางทีคิ้วขมวดทั้งวันอันนี้เจอกับตัวค่ะคือเห็นปุ๊บเหมือนนั่งคิดอะไรอยู่แต่ไม่รู้คิ้วผูกระแวดระวังไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆขอบสวัสดีพี่เมย์นะคะสวัสดีคิดถึงพี่เมย์นะคะ safety first ขอบคุณคุณแพทค่ะมองเพดานบ่อยๆมีคนแท็กเพื่อขอบคุณมากค่ะเพื่อนมาด้วย drive ด้วยความกลัวพี่โอใช้ว่ามีความกังวลสงสัยคิดเยอะวางแผนหลายชั้นเสียงดังขึ้นเวลาเครียดเจอปัญหาโหพี่โอท็อปฟอร์มเวลาถามจะนิ่งแป๊บนึงกังวลไปก่อน slow but sure ใช่เห็นด้วยนี้เห็นด้วยเลยค่ะคุณกิตติพัฒน์นะคะน้องไม้บอกว่า6ชอบคุยคนเดียวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีลักหกในนี้เยอะเนาะเดี๋ยวเราให้ตัวลักหกแชร์ตัวเองด้วยเนาะเลิกลากถ้าไม่เป็นไปตามแผนแล้วจะเป็นยังไงคะอ๋ออันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นคำถามเดี๋ยวติดคำถามพี่เปียกไว้ก่อนเนาะโอเคหรือลักหกตัวจริงมาช่วยตอบพี่เปียกได้นะคะเราช่วยกันได้เนาะต้องพูดบอกเลิกลากเถียงเก่งในทันทีพี่อาร์พี่ไก่นะพอสมควรเนาะพอสมควรวันนี้เราก็นินทาลักหกกันเผาขนนะคะในระยะเผาขนมากมากพูดถึงเราไม่ได้นินทาพูดถึงเฉยๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขอเชิญลิซ่าค่ะอันนี้จริงๆเป็นมีมนะโดยจริงๆนึกว่าอุ๋งจะลงก่อนด้วยซ้ำแล้วเรามาพูดถึงอันนี้แต่ว่าเอามาไว้ในนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงจะต่อจากไลฟ์กันเนาะได้เดี๋ยวเอามาให้คนทบทวนกันนะใช่อันนี้คือสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าเป็นภายนอกที่คนชอบรู้สึกว่าเนี่ยแหละหกคิดว่าเนี่ยแหละหกโดยการใช้อันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินเลยการที่คุณกลัวอะไรไปซะทุกอย่างวิตกกังวลจนไม่กล้าลงมือทำอะไรก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนรักหกคุณลองรีเฟคกับตัวเองดูคุณมีความเป็นแบบนี้บ้างไหมยังมีอีกนะยังมีอีกนะพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวบอกว่าคิดเยอะถามเยอะมากแต่เจอสถานการณ์จริงกับดูไม่ค่อยตื่นเต้นอุ๊ยพี่ดาวเหมือนโหพี่ดาวตัชกลัวแล้วหนีบางทีก็กลัวแล้วสู้กลับคำถามเยอะใช่ค่ะใช่ชอบมากอะไรคุณเศษชอบมากนี่คือชอบอะไรคะชอบมากสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงพี่ป๊อปนะคะสวัสดีพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปแวะมากินข้าวโพดนะคะค่ะรักหกฟังอยู่นะคะการที่คุณกลัวไปสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันของรักหกดีกว่าค่ะกันของรักหกเขาเนี่ย
ก็คือความกลัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องของใจของเขาเลยนะด้านในนะที่มันถูกแบบว่า distort by fear ยากนะคะขับเคลื่อนด้วยความกลัวนะคะเดี๋ยวบิดเบือนด้วยความกลัวบิดเบือนด้วยความกลัวนะคะนะคะพอถูกบิดเบือนด้วยความกลัวเนี่ยด้วยความสูญหัวสูญหัวก็จะคิดเนาะคิดอะไรคิดรับมือก็คือการ projection ความกลัวให้มันใหญ่ฉายออกไปฟึบเอาละไอ้นี่เดินมา1 2 3 4 5มันลั่นในหัวโดยที่ตัวละครเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เขานิ่งไปคือเขาคิดอยู่หรือที่เขาตอบเลยคือเขาคิดมาแล้วก็ได้ใช่ไหมการเป็นศูนย์หัวเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเม้นเคยถามนะว่าแบบเคยหรือว่าเคยแซวอะไรสักอย่างเคยแซวบูบีเนี่ยเคยแซวอีกเนี่ยแหละว่าเอ้ยเนี่ยนิ่งไปก็คือคิดอยู่ไม่ใช่คิดไม่ออกนี่บอกว่าไม่ได้คิดก็เลยบอกว่าถ้ารักสูญหัวไม่ได้คิดก็คือสูญหัวตายแล้วนะนอนก็อาจจะยังคิดเขาก็เลยเหนื่อยนะคะสูญหัวเนี่ยใช้พลังงานกับการคิดเหนื่อยโดยเฉพาะรักหกนะคะดังนั้นแล้วการที่เราเหนื่อยเราก็จะนอน ซึ่งไม่เกี่ยวดังนั้นแล้วความกลัวของรักหกมันถูกโปรเจคชันออกมาแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่ารักหกตัวจริงกลัวมันจะดูสั่นมันจะไม่ได้ดูสั่นอะไรแบบมันจะไม่ได้ดูกลัวอะไรอย่างนั้นนะนะคะหรือว่าถ้าเขาคิ้วขมวดเขาอาจจะไม่ได้ขมวดตลอดเวลา มันจะขมวดกับเวลามีคำถามไม่ได้ขมวดตลอดเวลานะคะขมวดเวลาเขารู้สึกใช้ความคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงจึ๊กนิดนึงเพราะว่าการที่เราเป็นหมาป่าเนาะถ้าเราทำอะไรกระตกกระตากคนรู้เนี่ยมันก็คือความกลัวอย่างนึงนะเราทำอะไรกระตกกระตากไปปุ๊บเริ่มมีคนสังเกตเห็นเนี่ยเราก็กลัวละเพราะเราเป็นคนสังเกตคนอื่นด้วยไงดังนั้นแล้วถ้าเจอเบอร์หกตัวจริงเราจะคิดอาจจะคิดไม่ออกว่าคนนี้มันกลัวยังไงวะเราอาจจะเห็นเขาสู้มากกว่าเขากลัวใช่บางคนนี่เขาเหมือนตอบสนองกลับมาเนาะลองประกอบร่างภาพเบอร์หกดูเนาะเบอร์หกเมื่อกี้เขาอยู่ในกลุ่ม up compliance ด้วยเนาะแล้วก็ยังมีเป็นเด็กดีค่ะแต่ก็ยังมีอีกสามเหลี่ยมนึงที่เขาก็ยัง portray อยู่ในนั้นนั่นก็คือ reactive ค่ะก็คือต้องการการตอบสนองไปอย่างนี้เนาะนะคะต้องทำอะไรปุ๊บเขาต้องการการตอบสนองการตอบสนองความทางความคิดก็คือการยืนยันบางอย่างด้วยท่าทีของคุณด้วยน้ำเสียงของคุณสีหน้าหรืออะไรกันแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาตั้งคำถามกับสิ่งนี้แล้วเขาอยากได้ปฏิกิริยาบางอย่างอาจจะไม่ต้องเป็นคำตอบก็ได้นั่นก็คือความชัดเจนเขาต้องการความชัดเจนใช่อาจจะเป็นแค่แววตาหรือสีหน้าบางอย่างที่6มันโปรเจคชันออกไปแล้วแหละว่าเนี่ยต้องการประมาณนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้ถ้าเป็นอีกแบบนึงเขาก็จะเบนเข็มละคุณก็จะเป็นอีกแบบนึงละประมาณนี้อันนั้นก็คือความกลัวที่ทำงานอยู่ข้างในนะคะดังนั้นเราไม่เห็นกลไกนี้เลยนะโดยเฉพาะตัวรักหกเองก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำทั้งหมดก็เป็น worst case นะคะที่เขาคิดขึ้นมาแต่ worst case ของรักหกมีคำตอบ support นะในทุกๆ worst case ที่มันเกิดขึ้นมานะคะทำให้มันเขาสามารถลดความกลัวของเขาได้ถูกต้องส่วนคนที่บอกว่ารู้สึกว่ากลัวไปหมดซะทุกอย่างวิตกกังวลจนไม่กล้าทำอะไรลงไปอ่ะอาจจะไม่ใช่6ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเป็นรักอะไรดีไหมจะเป็นรักอะไรได้ล่ะเป็นรักหนึ่งได้นะคะเป็นรักอะไรอีกเป็นรักสองเป็นรักสองก็ได้เป็นรักใดอีกเป็นรักห้าได้ไหมเป็นรักห้าก็ได้เป็นรักอะไรแปดได้ไหมสรุปเป็นได้ทุกรักเป็นได้ทุกรักนะคะนี่เรามาทำอะไรกันคนที่กลัวแล้วไม่กล้าทำอะไรเลยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องนั้นมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาข้างในมันมีเรื่องราวของคนคนนึงมาซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาโตมา10 20 30 40 50 60ปีเขาเจออะไรมาบ้างกับเหตุการณ์นี้ทำไมเขาถึงกลัวขนาดนี้เราตัดสินไม่ได้เลยว่าเขาเป็นรักหกหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมดังนั้นแล้วถ้าเจอรักหกตัวจริงนะคะคุณจะเห็นเขาสู้มากกว่าเขากลัวแน่นอนสู้ด้วยการพี่ไก๊พูดมาแล้วนะเถียงแล้วหนึ่งกลัวเราสู้นี่แหละพี่โอแชร์มาด้วยเสียงดังเสียงเริ่มดังขึ้นใช่ไหมรีแอคทีฟเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าเขากลัวอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบมันแรงมันเข้ามาจังเลยแต่จริงมันก็มีแค่เสียงเข้ามาใช่แต่ไม่ทำอะไรต่อนะแค่นั้นแหละเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวไปงั้นแต่ไม่ได้ทุกสถานการณ์นะคะบางสถานการณ์เท่านั้นเองเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะเหมือนได้กลับมาเรียนอีกรอบค่ะโอ้ขอบคุณค่ะทบทวนอะไรบีเซลคุณเศษนะคะกลัวทุกอย่างแบบพอประมาณขอบคุณคุณเศษค่ะน้องกิวี่นะคะอยู่ปีนังเนาะเพิ่งเข้าห้องพักดีนะได้เข้าวันตอนนี้พอดีนอนเก่งนอนเก่งนะคะเพราะว่าคิดเยอะเกินนะคะชอบที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็น6ก็ได้ครับทุกคนรู้กันนะคะถ้าใคร
รู้จักกับคุณเศษก็อาจจะรู้กันมาแวะอ๋อแท็กเพื่อนขอบคุณค่ะโอ้โหคนเยอะนะคะสมาชิกวันนี้ค่ะประเด็นของการไลฟ์ในครั้งนี้ก็คือว่าอย่าหยุดอยู่แค่นี้อย่าหยุดอยู่แค่พอยแค่นี้ใช่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเป็น6แล้วเรามีประเด็นแค่นี้ที่จะมาจับอ่ะอยากให้มองลึกกว่านี้นิดนึงใช่ว่าเรากลัวเพราะอะไรถูกต้องคือรัก6เวลาเขากลัวแล้วเขาคิด worst case ขึ้นมาแล้วมันมีอะไรแก้ของเขาอ่ะมันจบแล้วนะแล้วเรื่องนั้นมันจบใช่แล้วทำไมเราถึงต้องกลัวด้วยล่ะเรื่องนั้นใช่ไหมใช่คือถ้าคุณไม่จบต้องดูดีๆว่าคุณอาจจะไม่ใช่รัก6ก็ได้ถูกต้องคุณอาจจะเป็นรักอื่นๆที่กลัวในแบบของคุณกลัวแบบนั้นแล้วถ้ามี worst case แล้วมีวิธีการรองรับมาแล้วมันยังไม่ได้คุณอาจจะไม่ใช่รัก6ก็ได้ทำไมคุณยัง move on ไม่ได้เนาะก็ต้องลองดูแกลองดูว่าเราเอ๊ะมันใช่ไหมนะมันใช่ความกลัวจริงๆหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะอย่างดีๆอันนี้เป็นสั้นๆเนาะแต่ว่าสรุปแบบได้ใจความให้พอจะเห็นว่าเอ๊ะความแตกต่างมันประมาณไหนนะคะอ่ะรักไหนต่อดีไหนๆเราก็มาพูดถึงสามเหลี่ยมที่เป็นเด็กดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปที่เบอร์2ละกันโอเคนะคะเบอร์2เนี่ยผู้ให้เนาะเราเพิ่งได้ดูคลิปพี่ไกด์มานะคะก็ขอบคุณสำหรับธรรมทานนะคะ move on ไปเรื่องกลัวเรื่องถัดไปเรื่องถัดไป move on ไปเรื่องถัดไปใช่ขอบคุณมากค่ะเบอร์6ก็สามารถแชร์ได้นะคะพี่นิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วนๆไปไม่จบต่อโอ้พี่นิชาขอบคุณค่ะตาชบีบอกนะคะ2มาแล้วนะคะถึงคุณจะทำตัวคิ้วๆเรียกร้องต้องการทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นรักสองปรบมือค่ะวันนี้ไม่ได้เรียงหรอคะ8ยังค่ะพี่กิฟวันนี้เมื่อกี้เพิ่งผ่านรัก6ไปค่ะพี่กิฟย้อนดูได้เราแรนดอมนะคะแรนดอมค่ะแรนดอมจริงจริงค่ะคุณเศษยังไงก็ต้องมีเรื่องให้กลัวเขาเป็นส่วนหัวเนาะยังไงความคิดมันรันไปเรื่อยอยู่แล้วค่ะแล้วคุณไม่สามารถตัดสิ่งที่คุณเป็นอยู่ได้ใช่นั่นก็คือความกลัวมันมีขึ้นมาตลอดอยู่แล้วเนาะเอาง่ายๆคือเราบอกทุกครั้งเนาะในคลาสแอนแกรมนพลักษ์เนี่ยมันไม่ได้เรียนเพื่อที่จะทำให้กิเลสเราหายไปเนาะเมื่อเรายังมีฮอร์โมนมีความต้องการเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยังหายใจอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกอยู่แล้วแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมคุณเรียนแอนแกรมคุณเห็นมันหายเยอะกว่าเดิมนะซึ่งถามว่าดีไหมแม่งโคตรดีเลยใช่เพราะว่ามันทำให้เราได้ไปแก้ไขตรงจุดอะแล้วได้มองตามความเป็นจริงมากขึ้นใช่แล้วก็ได้รู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอะมันดีมันไม่ดีมันน่ารักมันไม่น่ารักยังไงนะคะก็ได้ทบทวนตัวเองเนาะนะคะในการที่เห็นปัญหาเนาะจริงๆเรารู้สึกว่าดีมากเลยนะคะที่ได้เห็นมันนะคะอ่ะต่อรักสองค่ะประกอบร่างสนใจกันหน่อยรักสองเนี่ยเขาถือตัวเนาะดังนั้นแล้วการทำตัวคิ้วๆของความเป็นสนใจเนี่ยเขาจะต้องทำในรูปแบบของความอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ยังไงล่ะค่ะก็คือมันพูดถึงเรื่องกลไกของเขาด้วยนะนั่นก็คือเป็นศูนย์รวมองค์รวมของศูนย์ใจเนี่ยก็เป็น identification ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเนาะแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นคนนู้นคนนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะเขายังเป็นเขาคนนั้นแหละแค่พี่ไกด์แชร์เนาะความต้องการหรอโอ้โหมีเต็มเลยแค่มันอยู่ในลำดับสุดท้ายดังนั้นแล้วถามว่าถ้าคุณกับฉันความต้องการตรงกันอะโอ้โหหัวใจมันพองฟูเนาะมันเบ่งบานดังนั้นแล้วเบอร์2มินเชื่อว่าเบอร์2เขารู้อยู่แล้วว่าใครความต้องการเหมือนเขาเขาถึงเข้าหาคนนั้นที่ความต้องการคล้ายๆกันดูไปด้วยกันได้เขาจะเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้เนาะแต่ว่าในกลุ่มคนที่สนิทกับ2จะไม่กล้าที่จะใช้งานรัก2เท่าไหร่ถ้าสนิทปลอถ้าสนิทถ้ารู้จักกันจริงถ้ารู้จักกันจริงเหรอถ้ารู้จักกันจริงเราจะรู้สึกว่าโอ้เขาก็ให้เรามาเยอะแล้วทำไมเราต้องไปก้าวไก่เขาอีกอันนี้ก็เป็น protection ของเราprotection ของรัก5ประมาณนี้ทุกคนคะทุกคนคิดว่ารัก2เป็นไงบ้างคะลืมถามเลยลืมให้แอบดินหาค่ะเป็นไงคะมาเซฟเพื่อนเราทำตัวเป็นป้าข้างบ้านกันวันนี้งานถนัดเลยใช่ไหมงานถนัดเราเลือกแล้วสวัสดีค่ะรอฟังพี่ต้องสวัสดีค่ะชอบรูปโปรไฟล์พี่ต้องมากนะคะทุกคนน่าจะชอบเห็นแล้วหิวเลยนะคะขอดินทาเบอร์2ดังๆให้ฟังทุกคนเรานึกถึงคนเบอร์2เนี่ย
เราเห็นอะไรบ้างคะเมื่อกี้เราสปอยไปนิดนึงละลืมให้พิมพ์เพลินไปหน่อยเราไม่มีซีเควนต์อะไรทั้งนั้นนะคะวันนี้ไม่ได้ซ้อมค่ะกะว่าแบบรู้สึกว่าอ่ะมาพูดคุยละกันสดสดบทไม่มีมาคุยเล่นกันละกันอะไรอย่างงี้ใช้ได้ใช้ได้พี่ไก่บอกรุงรังรุงรังของเบอร์สองรุงรังคือสองนินทาตัวเองนะคะเป็นป้าข้างบ้านให้ตัวเองเนาะนะคะเป็นไงบ้างคะเบอร์สองนึกถึงเบอร์สองแล้วแบบอุ๊ยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยหรือมีคำถามเกี่ยวกับเบอร์สองเพราะในนี้มีเบอร์สองเข้ามาเยอะนะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือพี่โอแชร์นะคะน่ารักแม้คนอื่นทำตัวไม่น่ารักแต่สองก็ยังน่ารักตอบกลับค่ะโหเยอะพี่ไก่อันนี้ว่าใครสองใส่ใจคนวงในของเขามากตาไวพร้อมชาทุกสถานการณ์สองค่ะอุ่นใจใช่นึกถึงสองก็นึกถึงอุ่นใจเนาะเวลานึกถึงพี่ไก่ก็นึกถึงแล้วก็อุ่นใจนะหรือว่าแบบเข้าคลาสมีพี่นิชาก็รู้สึกอุ่นใจอยู่นะก็เป็นความอุ่นๆของเราเนาะที่เราสึกว่าปลอดภัยดูสึกเหมือนอยู่กับหลักแปดกับหลักห้าศูนย์อำนาจเวลาอยู่ใกล้ๆเขาเนาะสามเหลี่ยมนึงเนาะขอพูดถึงแล้วกันสามเหลี่ยมอำนาจนะคะค่ะสองสองห้าแปดค่ะรู้สึกส่วนตัวนะอยู่ใกล้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยรู้สึกว่ามันชีวิตมันง่ายๆอ่ะชีวิตมันไม่ต้องแบบอะไรดำเนินการไปซึ่ง3คนนี้เขาชัดเจนนะรัก2ชัดเจนจะตายรัก5ไม่ต้องพูดถึงรัก8ด้วยมันจะมีความชัดเจนเราไม่ต้องคาดเดามากมายนะคะเราก็เลยรู้สึกอุ่นใจเนาะนะคะอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคโอเคเอาอกเอาใจรู้ว่าต้องการอะไรรู้ใจ2ขี้น้อยใจไหมคะมือไวมือ2เนี่ยเรารู้สึกว่าการขี้น้อยใจเป็นทุกรักนะใช่อันเนี้ยให้เราให้ดูตรงที่ลิซ่าเอามานะคะในกระดานเนี่ยคุณ รู้สึกว่าคนรักอื่นเป็นไหมล่ะแบบเนี้ยก็เป็นนะเปลือกภายนอกที่เป็นอย่างเงี้ยใช่นะเราขี้น้อยใจน้อยใจไหมก็น้อยใจบ้างมีบ้างแหละเนาะมนุษย์นะเป็นอารมณ์ปกติเนาะนะคะน้อยใจเนาะรักแปดอย่างน้อยใจได้เลยนะคะรักเจ็ดก็ใช่ว่าไม่น้อยใจน้อยใจจะตายรักหนึ่งก็โคตรน้อยใจเลยนั่นสิเนาะนะคะทุกรักเลยเนาะนะคะเอาอกเอาใจคนที่เขารักสวัสดีน้องคองค่ะ feel like แม่ใช่เหมือนแม่นะคะอยู่ใกล้แม่เนาะแค่เขาบอกมาพร้อมพรุ่งนี้ไปหาทันทีเย่ใช่เลยมีเสน่ห์น่ารักเย้ยวนแซ่บเจ้าลมเรียงตามตัวตัวนี้แท้จริงน้องบุ๋มอันนี้พูดถึงตัวเองอย่าให้ส่องร้ายนะเสียงพี่นิชามาเลยอย่าให้ส่องร้ายนะตบจูบเลยนะนะคะมือไวหมายถึงบริการรวดเร็วคุณเศษนี่ชอบแบบมาแบบกำกวงเนาะนะคะบีก็เป็นริ้วล้อนะคะมาขับด้วยนะคะเป็นเจ็ดนะทำตัวทำเป็นบ่อยทำตัวน่ารักน่ารักโหพี่ไกด์แซวคุณเสดนะคะหลาสองจ้าสวัสดีค่ะความน้อยใจรักเจ็ดคือน้ำตาไหลพรากเห็นไหมเบอร์เจ็ดก็น้อยใจเป็นเนาะก็คือทุกเบอร์นะคะก็มีความน้อยใจได้เนาะนั่นก็คือประเด็นที่เรามาไลฟ์วันนี้นั่นก็คือว่าอย่ามองที่ข้างนอกนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นแบบเนี้ยมองข้างในจริงๆใช่เจอเบอร์1กับ8แบบที่ลิซ่าบอกเยอะมากค่ะแบบที่โอแชร์นะครับเจอเบอร์1กับเบอร์8แบบขี้น้อยใจจริงๆอ่ะคือพ่อมิ้นท์เป็นเบอร์1อ่ะเขาขี้น้อยใจสุดๆเลยนะสุดๆเลยแบบแต่ก็รู้เรารู้ว่าเขาน้อยใจด้วยแหละเห็นแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เบอร์2เราไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่าไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเรื่องน้อยใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าความต้องการของตัวเองแล้วความรู้สึกของเองมันอยู่ลำดับสุดท้ายเขาละเลยไปนะเพราะเขาไปมองของคนอื่นใช่มันก็เลยไม่ค่อยจะน้อยใจเท่าไหร่แล้วกลไกมันคือ repression ดังนั้นไม่เห็นอะความน้อยใจมันถูกกบไปหมดแล้วค่ะไม่มีละเอาคนอื่นเป็นหลักไว้ก่อนเลยใช่เนาะดังนั้นแล้วน้อยนะที่เบอร์สองจะน้อยใจมันจะเป็นในรูปแบบอื่นมากกว่าเขาจะไม่ให้ทำตัวให้ตัวเองรู้สึกน้อยใจอยู่แล้วนะคะประมาณนี้คืออย่างที่มีหลายๆคนบอกพร้อมเข้าช้าที่คุณเศษบอกไงใช่หน้าเปื้อนยิ้มจนแห้ง เก็บไว้ข้างในจะน้อยใจแต่แค่ทักมาก็หายเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ช่วยกระชวยใจได้เรื่องอะไรเรื่องของคุณเรื่องง่ายๆของคุณน่ะแค่คุณทำอะไรอยู่อะหายเริ่มดีขึ้นนะใจเริ่มมาละใจเริ่มเขาสะกิดมาแล้วอย่างเงี้ยนะกินอะไรยังอ่ะ
อ่ะยิ่งแล้วเลยไปกินนั่นกันไหมล่ะงอนกันอยู่นะไปก็ได้อ่ะหาย ง่ายเนาะง่ายบทจะง่ายก็คือง่ายมากนะคะเจดคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งพอนิสัยจุกจิกถ้ามองภายนอกคือใช่ทุกลักค่ะเรามีสเปกตรัมของทุกลักเนาะใช่ค่ะและพฤติกรรมภายนอกเรามีหมดเนาะใช่ดังนั้นแล้วเฮ้ยตัวเบอร์สองเองด้วยความถือตัวคนถือตัวจะน้อยใจยังไงนะในเมื่อฉันเป็นคนน่ารักขนาดนี้เธอจะกล้าน้อยใจฉันหรอฉันดีฉันเลิศฉันคิ้วขนาดนี้ใช่ไหมนั่นคือความในเนาะที่ตัวสองเองอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าแบบทำแบบนี้เพราะเขามั่นใจในตัวเองขนาดนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เอามาจากตัวเองนะเอามาจากพาร์ทเนลนะเนี่ย ไม่เชื่อถามได้เลยอ่ะถามสองคนแรกว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนน่ารักไหมคะทุกคนตอบว่าแน่นอนทุกคนบอกว่าเอาอะไรมาไม่รักเขาเอามาคิดถามว่าน่ารักไหมถามว่าคนอื่นจะรักเขาไหมใช่ไหมใช่แบบเขาจะถูกรักไหมเขาจะเป็นคนที่น่ารักของคนอื่นไหมเอาอะไรมาไม่รักก่อนนะคำตอบของรักสองนะเป็นไงถือตัวไหมสุดๆนะแต่ว่าน่ารักจริงๆนะคะแค่ทักมาก็หายจริงๆค่ะพุ่งเลยน่ารักหลงแน่ๆพี่ไก่นะคะเห็นไหมเสน่ห์มูเตลูของเราใช่มีไม่ตามหายยมนะคะพี่ไก่น่ารักที่สุดนี่ดูเนี่ยโดนชมแล้วอย่าลืมนะคะน่ารักก็อย่าลืมไปอุดหนุนละเลงอาร์นะคะของพี่ไก่เนาะนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาสัมภาษณ์ให้ลงประดับช่องไว้นะคะให้เป็นความรู้เกี่ยวกับรัก2นะคะใช่ต่อไปติดตามนะคะรัก9ตัวเป็นๆที่หายากมากๆนะคะเกิดมาเพิ่งเจอรัก9คนเดียวในชีวิตที่สัมผัสใกล้ๆกันขนาดนี้ใช่ที่ตัวที่แบบอยู่ใกล้ๆเอามือแตะได้จิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาน่าจะจิ้มเรามากกว่าไม่เข้าใจหมายถึงว่าเขาเป็นหมอไงเขามากดกล้ามเนื้อไงเขาไปจิ้มคนอื่นมาเยอะแล้วด้วยนะคะใช่ move on เป็นวงกลมตัวสองเองเนาะนะคะก็เป็นกลไกแหละเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในเนาะ move on เป็นวงกลมคือเรื่องแก่เรื่องจุดใส่ใจเรื่อง fixation เนี่ยในคลิปรักสองมีนะถ้าคุณไม่ได้เปิดข้ามซะก่อนเปิดไม่ข้ามแต่ว่าอาจจะฟังไปด้วยทำมันอย่างอื่นไปด้วยไงนะคะคุณก็จะพลาดแก่นไปจริงๆมีทุกคลิปนะคะนะกราบโอ้พี่ไกด์บอกว่าโฆษณาให้เยอะเหลือเกินนะคะฮาร์เซลแต่เรื่องเสน่ห์ความน่ารักนี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆของมันมีเองอยู่แล้วเฉยๆทิ้งร่องรอยคราบเอาไว้ตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมฝากรอยเท้าเอาไว้อย่างนี้นะคุณต้องคิดถึงฉันแน่ๆเวลาฉันไม่อยู่ทำไงได้ล่ะน้องคนมันน่ารักอะเนาะประมาณนี้ล่ะค่ะความถือตัวเป็นอย่างนี้จริงๆนะค่ะคือเราเห็นคนที่ช่วยเยอะๆอ่ะจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่รักสองก็ได้นะถูกต้องเขาเลือกนะรักสองถ้าบางคนช่วยแล้วรู้ตัวทันทีว่าเหนื่อยว่าไม่ไหวเรารู้สึกเหนื่อยกับการช่วยอ่ะเรารู้สึกกับการเป็นผู้ให้เรารู้สึกว่าการเป็นสองทำไมมันเหนื่อยจังก็คุณไม่ใช่ก็ได้พอรักสองคือมีอยู่วันหนึ่งเคยแชร์พี่ไก่อ่ะเคยแชร์พี่ไก่ฟังว่าโอ้ยพี่ไก่แม่งแบบลูกศรยิงแบบโอ้ยแม่งเข้าใจพี่ไก่แล้วพี่ไก่เหนื่อยขนาดไหนพี่ไก่บอกไม่เหนื่อยนะ เอาหรอไม่เหนื่อยหรอก็เลยทำให้รู้เลยว่าอ๋อโอเคเรา projection เองใช่ว่าเขาทำแบบนี้เขาเหนื่อยแน่เลยจริงๆมันคือกิเลสของเขาอ่ะไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยการเป็นตัวเองถ้าเหนื่อยแสดงว่าคุณไม่ใช่รักนั้นนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้มานะใช่นพลักษ์นะคะใช่ถ้าเป็นคุณแล้วมันจะไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเว้ยสองตัวจริงหญิงนะครับรองเท้าที่ถูกเบอร์เดินนานเท่าไหร่มันก็เดินได้อยู่เรื่อยๆใช่คุณเศษเคยแชร์เนาะขออนุญาตนะคะคุณเศษเขาเวลาเขาใส่รองเท้าเขาจะใส่รองเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าตัวเองนิดนึง มีวันนึงก็สั่งไม่รู้สั่งผิดหรือสั่งอะไรมาสั่งเป็นไซส์พอดีก็ลองใส่ดูปรากฏว่าเดินมันก็อาจจะอึดอัด นิดนึงแต่เวลาเดินมันไม่ล้มไงมันเดินมันเซฟกว่าใช่ไหมคุณเสกคุณแชร์หน่อยดิมันเหมือนมีพื้นที่บางอย่างให้เราได้แบบหายใจกับเท้าอย่างเงี้ยหรอมันเป็นไซส์พอดีไง okay, สมมติเราจะเท้าพลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเซฟเท้าเราเก็ตไหมถ้าเป็นรองเท้าที่หลวมกว่าเบอร์เวลาขาพลิกขาอะไรมันยังมีร่องให้เราเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่านี้เก็ตไหมแต่ถ้าแต่เราเวลาเราใส่รองเท้าคู่อื่นมันอาจจะรู้สึกสบายในช่วงโมงปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ใส่รองเท้าที่มันพอดีเป๊ะเลยกับเท้าเรามันก็จะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะคะประมาณนี้ขอบพระคุณเรื่องราวนะคะน้องของบอกว่าสิ่งที่เพิ่งค้นพบอีกอย่างคือเวลาอยากได้อะไรจะพยายามทำเหมือนคนอื่นอยากได้
ม่แสดงออกว่าอยากได้ตรงๆเพราะไม่อยากเป็นฝ่ายขอค่ะเช่นถ้าอยากไปกินข้าวกับเพื่อนแทนที่จะชวนเขาตรงๆกลับถามเขาว่าหิวไหมแทนอยากกินข้าวเปล่าเดี๋ยวไปกับเราก็ได้เออนะคะเหนื่อยขอบคุณที่แชร์นะคะเหนื่อยเวลาทำให้เราไม่เห็นค่าค่ะพี่ไก่ใส่หลวมใส่สบายแต่เดินตรงที่เปียกแล้วเดินแทบไม่ได้อ๋อโอเคชายชายนั่นแหละมันจะลื่นเวลาใส่ไซส์หลวมอ่ะรองเท้าแตะมันใส่สบายเวลาเดินเดินไปแต่พอมันเปียกน้ำอ่ะไอ้ไซส์พอดีมันจะทำให้เราไม่ลื่นมันฟิตเท้าปลอดภัยกว่าซัพพอร์ตกว่านะคะนะคะเหนื่อยตอนเห็นคนอื่นดีกว่าไงคะมันอิจฉา พี่นิชาละครหลังข่าวมาก พี่นิชาละครหลังข่าวมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหอ่ะตอบได้ตรงประเด็นค่ะจริงๆรักสองก็นะคะโหดโหดนะจริงเราเห็นโหดโหดมาเยอะแล้วใช่ๆสูญอำนาจเอาอะไรไม่โหดเออสูญอำนาจอย่าลืมนะเราไม่รู้ซะแล้วว่าเราถูกทำอะไรสักอย่างอยู่ถูกต้องมนอยู่ฟิวนะคะต่อไปเอาเป็นเมื่อกี้พูดถึงสูญอำนาจเนาะเดี๋ยวไปเป็นรัก5เลยละกันโอเคกระโดดไปกระโดดมาตามสไตล์นะคะก่อนอื่นก่อนคุณคิดอย่างไรคะเบอร์คนเบอร์5ผิดรักบางทีก็สบายใจแต่พอมีปัญหาแล้วออกไม่ได้โหคมว่ะวันนี้มาคมคมตลอดสุดตาชค่ะ Love me like you do น้องภูแชร์นะคะเป็นไงคะเบอร์5ในอุดมคติของเราสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่คือคนเบอร์5หนังสือบอกแล้วว่ายังไงบ้างคะเบอร์5แล้วเป็นยังไงนะคะเบอร์5ในความที่อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เบอร์5คืออะไรอะไรคืออะไรเกิดมามิ้นเจอเบอร์5 2คนก็คืออุ๋งอิ๋งกับแฟนพี่ต้องพี่พีชนะคะค่ะ เกิดมาเนิร์ดๆเนิร์ดๆใส่แว่นแล้วบีแชร์นะคะอันนี้เป็นริ้วล้อเนาะยังไม่มีใครพิมพ์นะเราก็จะต้องพิมพ์ก่อนใช่ไหมนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะทุกคนค่ะช่วยเราทำมาหากินนะคะวันนี้เราต้องการการแชร์นะคะอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยการแชร์อย่างบ้าคลั่งนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกแชร์นะคะโอ้ชีวิตคุยกันสนุกสนุกวันนี้ใช่ใช่คุยกันเรื่องเปลือกนะคะใช่ก็เอ๊ะมีหรือยังนะมีแชร์หรือยังนะน้องภูบอกครูที่แปลว่าเย็นเนาะเย็นเย็นนะอ๋อไม่ใช่เท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 ่มีอะไรกล้าเข้าใกล้ทั้งที่อยากเข้าหาเขาดูหยิ่งหยิ่งเนาะเซฟโซนเยอะจัดนั่นสิใช่ไหมปูนบอกเงียบเงียบต้องอ่านให้ถูกด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะอ่านเป็นคำอื่นแล้วนะเงียบนะเงียบเงียบแยกตัวแยกตัวกำแพงหนาแน่นมากค่ะคนที่เขาเข้าหาเองคือเหมือนถูกลอตเตอรี่โอเคคุณปุ๊กบอกห้าหายากลึกห้าหายากจริงค่ะแคบลึกเห็นจริงอ่ะเห็นหน้าแล้วเหมือนมีป้ายติดอยู่ที่จะผักว่าอย่ามายุ่งเบอร์ห้าประหยัดไฟพี่ไก่บอกฉลาดทำเหมือนไม่สนใจแต่สนใจรู้หมดเงียบแผลรังสีว่านี่เขตฉันนะเอารู้สึกเหมือนแบบระวังห้ามเข้าหมาดุอย่างนี้เปล่าดูเหมือนเป็นมาสเตอร์ในบางอย่างความรู้แน่นเราไม่รู้เลยว่าเขามีอะไรถ้าเขาไม่แชร์เก็บเงียบห่วงข้อมูลมากค่ะโอเคอย่ามายุ่งกับตัวรู้จริงจริงจริงห้าฉลาดเงียบคุยด้วยยากไม่กล้าคุยด้วยง่ะดูนิ่งๆโปรไฟล์จนเราเกรงใจไม่กล้าขอความช่วยเหลือโหพี่โออันนี้น่าคิดน่าคิดหน้าพาไปเล่นบ้านผีสิงด้วยกันอุ๊ยใช่ น้องมายคือรักห้านี่รู้สึกว่าชอบอะไรเกี่ยวกับแบบนี้นะหน้าพาไปเล่นบ้านผีสิงด้วยกันฤาษีเก็บรายละเอียดเก่งน่าค้นหาโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะโอ้มีมา60คนขอบคุณมากค่ะสุดตาใช่ไหมวันนี้คุณเสพหูพึ่งหูพึ่งราคาชอบหูพึ่งหูยาวนะคะเป็นปลาข้างบ้านนะนะคะเดี๋ยวจะบอกกันเนาะทำไมราคาต้องมีกำแพงอ่ะทำไมทุกคนพูดถึงกำแพงเยอะจังนั่นสิเนาะจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาลิซ่าน่าค้นหาน่าแย่น่าแกล้งนี่ไงรักสองเอาอีกละพี่นิชาน่าค้นหาน่าแย่น่าแกล้งลิซ่ามาค่ะชอบแอบมอง
โอ้ทำเป็นไม่ฟังแต่แอบยิ้มเออนะคะถึงคุณจะพูดน้อยไม่สูงสิงกับใครเงอะงะตอนเข้าสังคมใส่แว่นชอบอ่านหนังสือก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นลักห้าเฮ้ยนะคะกำแพงเนี่ยมันต้องมีเหตุผลถึงของการสร้างนะค่ะเหตุผลของการสร้างกำแพงลักห้ามีไหมไม่รู้นะว่ามันมีตามที่คนอื่นเห็นหรือเปล่าแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเรามีให้แค่นี้แหละเรารู้สึกว่าไม่มีกำแพงในลักห้าน่าจะไม่ได้มีขนาดนั้นไม่มีกำแพงในลักห้าไม่มีกำแพงในศูนย์หัวยกเว้นลักเจ็ดมันจะเป็นกำแพงล่องหนใช่ไหมมันไม่ใช่กำแพงอ่ะมันจะเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นความกลัวบางอย่างอ่ะมันที่มันไม่ใช่กำแพงอ่ะค่ะประกอบร่างลักห้าให้หน่อยสิลักห้าลักห้าอยู่ศูนย์หัวนะคะอยู่ศูนย์หัวแล้วเป็นอำนาจด้วยค่ะศูนย์อำนาจมีกำแพงได้ด้วยหรอแต่เบอร์ห้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความโกรธนะคะดังนั้นแล้วความโกรธคือกำแพงเนาะใครโกรธใครโกรธใครอ่ะเบอร์หนึ่งดังนั้นแล้วมีกำแพงไหมก็มีบ้างแหละสัมผัสได้สัมผัสได้ถ้าเราสัมผัสถึงกำแพงถึงการชนการต้านถึงการรู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับกูเขาไม่ใช่ลักห้าหรือเปล่าหรือเปล่านะเนาะกลัวเข้ามาใกล้แล้วจะไม่มีสระอันนี้เบอร์เจ็ดใช่ไหมพี่ไก่พูดหนึ่งมาพี่ไก่ผมคุณสมบัติตามโจทย์นี้ครบเลยนะดังนั้นแล้วเราไม่เคยเห็นกำแพงของเบอร์5บนพาแนลนะคะตัวจริงนะลักห้าตัวจริงนะบนพาแนลเพราะว่าอะไรเรื่องของพลังงานเบอร์5ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บแม่งคืออะไรคือกำแพงวะเออคนที่เขียนหัวเนาะเขียนหน้าผากว่าอย่ามายุ่งกำแบบปึ๊กไม่ใช่ลักห้าเออกูเข้าใจว่าแบบนั้นซะละดังนั้นแล้วถ้าเขาแสดงท่าทางจนคุณรู้สึกว่าคุณกลัวเขาคุณกลัวเขาดังนั้นเขาไม่ใช่ลักห้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะพลังงานของคนวิดรอค่ะพลังงานของคนที่วิดรอนะพลังงานของคนที่โลภที่ไม่ใช่โลภเกี่ยวกับตัวคุณเขาไม่ได้อยากจะให้ใครอ่ะดังนั้นแล้วเขาไม่เอาออกมานะแม้กระทั่งอารมณ์ที่อยากมายุ่งกับกูเขาก็ไม่เอาออกมาดังนั้นแล้วคนที่เอาออกมาก็ไม่ใช่ลักห้าก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะนี่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นใช่จากประสบการณ์นะคะดังนั้นแล้วพูดน้อยไม่สูงสิงกับใครเป็นได้ทุกคนคุณเป็นไหมล่ะคุณไม่ใช่ห้าแต่คุณเป็นแล้วแต่มันจริงๆไอ้พูดน้อยไม่สูงสิงกับใครเงอะงะตอนเข้าสังคมมันอยู่ที่ว่าเราเข้าสังคมไหนเราอยู่กับใครเราไม่ชอบขี้หน้าคนนี้หรือเปล่าอันนี้ถ้าพูดส่วนตัวเลยคือตอนนั้นพลังงานเซเวอร์ของเราอยู่ระดับไหนที่เราจะแบ่งปันให้เขาใช่แค่นั้นเองนะลักห้ามันเอาง่ายๆคือลักห้าเหมือนลักแปดเลยลักห้ากับลักแปดเป็นอะไรที่โคตรจะเหมือนกันเลยอ่ะคือมองภายนอกแค่นั่งเรียงกันอ่ะห้าหกแปดคือมือคล้ายกันเลยแล้วก็เจ็ดบางคนแต่เจ็ดเขาก็จะมีอะไรทำเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าห้าหกแปดจะคล้ายๆกันเลยมีหกก็ชอบนอนเยอะกว่าหน่อยแล้วก็ลักแปดโอ้โหเหมือนห้ามากแบบแยกยากถ้าดูเข้าๆตอนนี้เขายังไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าพูดอาจจะรู้ถึงจะรู้ว่าอ่ะนี่แปดนี่ห้านะคะมันมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นในทางงานแล้วก็เหมือน2ด้วยวิธีการให้ของ5แค่คุณไม่รู้เองว่าคนนั้นเขาเป็น5หรือเปล่าให้เหมือน5เลยนะค่ะให้เหมือน2เลยชัดละค่ะภาพมัวหรอภาพเราใช่ไหมคะกล้องมั้งกล้องโอเคไม่ได้มองกล้องโทษทีนะคะเจนสัมผัสได้หนึ่งกำแพงสูงปรี๊ดค่ะอะไรคะคุณพ่อได้ค่ะพี่โอแชร์ว่า1กำแพงสูงปรี๊ดรัก1มาแชร์เองนะคะขออนุญาตปิดไฟสักครู่ค่ะและสิกแนลก็หายไปมาแล้วมาแล้วโอเคต่อนะคะช่วยเหลือสุดๆใช่นะคะนั่นก็คือลัก5นะคะตัวจริงถ้าจริงพี่อุ๊ยพี่ดาวปุ้นบอกว่าเป็นคนสวยปุ้นบอกว่า5กับ8ความดังของเสียงตอนพูดต่างกันสุดใช่แต่ว่าตอนที่เขาอยู่กันเงียบๆอ่ะอยู่กันแบบสมมติต้องประชุมแล้วมี5กับ8นั่งด้วยกันอ่ะแต่ถ้าสมมติเรียนในแกรมมาสักพักนึงอาจจะรู้เพราะว่า8เขาจะนั่งกอดอกถึงครั้งหน่อยเนาะแต่5เราจะไม่เห็นเราจะรู้สึกว่าไม่อยู่ตรงจอไม่อยู่ตรงนั้นหรือยังไงคือเหมือนเขาหายไปอ่ะเหมือนเขาแบบมันไม่มีอ่ะไม่มีอยู่โดนมองข้ามไปใช่มันจะไม่มีอยู่เราจะไม่สัมผัสค่ะเอ้าอยู่ตรงนี้หรออะไรประมาณเนี้ยลักห้าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะนะคะอย่างนั้นเลยสวัสดีทุกท่านนะคะโหล้นหลามมากวันนี้สุดตาห้าก็เหมือนหายตัวเหมือนละกัน
กระเมือนกระเมือนห้าเหมือนหายตัวนะเออใช่ใช่นี่ก็คือเป็นผีเนาะมีอยู่จริงผีที่มีชีมีกายมีกายวาดอยู่แต่ว่าไม่เห็นเนาะก็อธิบายได้ในเรื่องของกิเลสของเขาใช่ก็คือความเดี๋ยวนะความโลภความโลภยึดติดก็คือความตระหนี่ใช่ดังนั้นแล้วเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะคนโลภกับคนตระหนี่เขาไม่แบ่งปันบางอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เอาออกมามันอมอะไรอยู่เออนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้อืมอ่าก็ต่อเลยอ่ะใครต่อดีงั้นเอาเป็นเบอร์4ต่อเลยละกันค่อนข้างกันโอเคเออเบอร์4นะคะสุ่มนะคะเป็นนี่คือการสุ่มอ่ะทุกคนคำว่าอ้าวของพี่อิงอยู่ไหนอ่ะหายไปเลยคำที่พูดทุกครั้งคืออ้าวพี่อิงอ่ะพี่อิงล่ะอ้าวพี่อิงอ่ะเออนะคะนะคะเจ้าเป็นคนบ้านไดเป็นคนเป็นคนทุกทีเลยเออเป็นคนบ้านอย่างเนาะเบอร์4ในความคิดของคุณค่ะมนุษย์เบอร์4เป็นยังไงคนนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมายเลข4ค่ะของคุณเป็นยังไงบ้างลองเมาให้ฟังหน่อยผู้โศกซึ้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนโรแมนติกเออมามันเป็นยังไงกันนะเห็นเป็นกันเยอะเลยนี่เป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอย่าลืมไปดูไลฟ์สมาคมด้วยนะคะแบ่งๆกันนะแชร์กันกี่โมงนะสองทุ่มนะเออดูไลฟ์สมาคมได้ด้วยนะคะเปิดสองจอเหมือนคุณปุ๊กความสามารถพิเศษนะคะเบอร์สี่เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างโอ้โหทุกคนเงียบกริบเลยเบอร์สี่ทุกคนอยู่กันเยอะเลยเนี่ยเงียบกริบเลยเจ้าอารมณ์มากอารมณ์มาเต็มมาอารมณ์มาเต็มคิดว่า1ชั่วโมง108อารมณ์ค่ะเจ้าอารมณ์มากเอะอะวายกีวีกีวีพายวนในอ่างค่ะโอเคอารมณ์ซึ้งชอบอินกับความรู้สึกคุณปุ๊กขำมาขำอะไรคุณปุ๊กขำกีวีแน่เลยอ่ะคุณปุ๊กขำอะไรอ่ะรู้กันเนาะเออไหนเบอร์4เป็นยังไงพิศวงโอ้โหมาเป็นแม่มดมนตราเนาะเออนะคะมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทันใจเปลี่ยนยังไงคะพี่ไกด์เป็นยังไงคะเออสนุกสดใสไม่ชอบฝืนความรู้สึกตัวเองพี่โอ๋พูดโดนอีกแล้วใช่ไหมอืมเออผู้เชี่ยวชาญทางด้านอารมณ์เออไปตอบแชทมาค่ะฟังมาจบละค่ะเลยติดในใจมีตาทิพย์อันใจเก่งผักๆดึงๆ2นาทีร่าเริง3นาทีซึมเขาเสพความรู้สึกเราเขาเสพความรู้สึกจนเรารู้สึกว่าเขาภายเรือในอ่างค่ะโรแมนติกมีเอกลักษณ์มีความลึกซึ้งกับทุกกิจกรรมใส่ใจลึกซึ้งนะคะหลากหลายอันนี้คือภายนอกเนาะที่เรามองกันเนาะนะคะลักษีเนาะมิ้นหิวมิ้นหิวสี่อีโมจิเสพสินบรรยายอารมณ์ตัวเองบางทีก็อารมณ์คนอื่นได้ดีบรรยายโอเครู้ใจตัวเองมินร้อนไอคอนิกนอนมินหิวอยากได้อะไรจะพูดทันทีพูดความรู้สึกตัวเองมินตดโอเคใช่ชอบเข้าใจยากเหมือนมนุษย์เมนจะเอาอะไรทำไมไม่บอกกีวีกีวีกีวีอย่าแรงคาดเดาไม่ได้แม้แต่ตัวเองแสดงอารมณ์หลากหลายเปลี่ยนไปมาเร็วไม่โกรธyes. ชอบเต้นในที่สาธารณะ8ไม่เข้าใจเธอทำอะไรผ่านๆทุกอย่างต้องมีทำไมทุกคนเป็นป้าข้างบ้านกับรักสีแล้วจังเลยอามินง่วงน้องสาวพี่เองอารมณ์เข้มข้นทุกอารมณ์รู้สึกว่าสีเป็นสิ่งที่ทำให้โลกทำไมมิ้นอ่านคอมเมนต์พี่ดาวไม่จบทำไมกดเข้าไปได้ไหมกดไม่ได้อ๋อพี่ดาวบอกพี่ดาวพิมพ์แค่นั้นแหละค่ะอ่านคอมเมนต์พี่ดาวให้หน่อยตรงไหนนี่น้องสาวพี่เองอารมณ์เจ้มจนทุกอารมณ์รู้สึกว่าสีเป็นสิ่งที่ทำให้โลกสวยงามขอบคุณค่ะมิ้นง่วงแล้วแต่งกรอบไอ้กระเดือกกระแรงอยู่นะกดกันทำไมเฮ้ยมีคนกดกันทำไมชอบแอบดูสตอเกอร์ฮะสีท้องฟ้าหลายล้านสีไม่เหมือนกันสักวันคิวคุณปุ๊กรู้กันเนาะเก่งศิลปะนี่ไงอันเนี้ยชินจังมีสีที่เหมือนหนึ่งมากๆไหมคะมีแต่หนึ่งที่เหมือนสีมากๆค่ะทุกประโยคที่พูดมาก็คือหนึ่งให้พี่โอเฉยพี่โอน่าจะรู้แหละเพราะพี่โอขึ้นพาร์ทเนอร์บ่อยเนาะว่าแบบ
เอ๊ะเฮ้ยส่งสิ่งที่คนแชร์มาทำไมเป็นหนึ่งนะทะลึ่งทะลึ่งเบ๊ะเฮ้ยทะลึ่งด้วยทำงานเก่งวงเล็บถ้าทำนะโหต้องวงเล็บด้วยแบบว่าเขาบอกว่า4ก็จะเหมือน1มากๆมีระเบียบมีรายละเอียดก็คือนั้นรักหนึ่งแล้วค่ะถ้าจะเป็นรักหนึ่งที่เหมือนสี่ถ้าจะเหมือนหนึ่งขนาดนั้นจะเป็นรักหนึ่งเนาะในชีวิตนี้มิ้นเจอรักสี่หนึ่งคนค่ะนอกจากตัวเองใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งคนนะคะอ่ะเราพี่ดาวหัวล้อค่ะหัวล้ออะไรบอกกันบ้างดีเรามาดูมีมของรักสี่ดีกว่าลิซ่าค่ะลิซ่าทุกอย่างจะเป็นแบบนี้นี้หลุดไปจากนี้ไม่ได้รักหนึ่งแล้วนะคะตอนอันนั้นคือรักหนึ่งแล้วเขาสามารถพูดสามารถเสพความรู้สึกจากท้องฟ้าได้ในทุกวันอาจจะไม่ใช่สีไม่เสพความรู้สึกจากท้องฟ้ารู้สึกแบบมันเริ่มหลุดแล้วเนาะอันนั้นน่าจะหลุดนะคะนั้นไม่น่าใช่สีน่าจะไม่ใช่สีดูแปลกจากทุกคนมีพลังที่แผ่แม้ทำตัวไม่เด่นพลังอะไรคะเดี๋ยวพลังอะไรก่อนนะคะ459หายากโอเคสวัสดีพี่นัทนะสวัสดีค่ะซึมเศร้าไม่เท่ากับรักสี่ทำงานศิลปะฟังเพลงแปลกๆชอบเปรียบเทียบตัวเองรู้สึกเศร้าร้องไห้กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยกูร้องไห้เลยร้องไห้จริงเลยไม่ได้แปลว่าเป็นรักสี่ตลกใช่ไหมตลกร้องไห้ตลกเพราะการเข้าถึงอารมณ์ง่ายๆในมนุษย์มีหลากหลายมากกว่าอารมณ์เศร้าและโกรธนะคะดังนั้นคนที่เข้าถึงอารมณ์เศร้าและโกรธได้ง่ายใครบ้างคะทุกคนรักหนึ่งอย่าลืมว่ากิเลสของความโกรธไม่ใช่8นะเบอร์1นะคะที่มีกิเลสของความโกรธนะคะตบมือค่ะใช่ คิดว่าตัวเองเป็นรัก4แต่ไม่ชอบที่ตัวเองเป็น4แปลว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูนะว่าไม่แน่ใจว่าต้องดูว่าทำไมเราถึงไม่ชอบล่ะเนาะแล้วเราตอบโจทย์การเป็นเราเนี่ยมันเป็นอะไรการเป็นเรามันทำให้รู้สึกอะไรทำไมเราถึงไม่อยากเป็นตรงนี้หรือว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงเราโกรธหรือว่าเราเป็นยังไงเรากลัวหรือว่าเราเป็นอะไรนะตอบเราตอบให้ได้ตรงนี้แล้วกันใช่แต่ถ้าเราตอบไม่ได้ก็คุณลองพิจารณาพิจารณากับคนผู้โศกซึ้งที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ทุกๆย่างอารมณ์ได้ก็จะตอบได้เนาะว่ามิ้นหิวมิ้นตดเหมือนที่คนแซวกันมิ้นง่วงมิ้นง่วงนะคะมิ้นเหนื่อยโอ้ตายมิ้นเบื่อดังนั้นแล้วคนที่ทำแล้วมิ้นไปแล้วพอแล้วมั้งนั่นคืออารมณ์ทั้งนั้นนะคะก็ลำคาญตัวเองที่เราเศร้าบ่อยๆแบบนี้ค่ะเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเลยโอเคงั้นก็ลองพิจารณาลองพิจารณาดูเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราลำคาญความรู้สึกแล้วรักสี่เขาอมความรู้สึกไว้เขาอยากที่จะดึงความรู้สึกต่างๆโดยที่เขาชอบมาแหวกไหวมันไม่ได้ลำคาญอ่ะดังนั้นแล้วมันจะไม่ได้ด้วยความสนใจเนาะการวนแหวกว่ายมันจะไม่ได้วนบนอ่างค่ะเขาจะขึ้นไปบนไหนแล้วก็ไม่รู้คุณตามเขาไม่ทันหรอกแต่ภายนอกคุณไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะมันอยู่ในแก๊งวิดดรอเนาะพออยู่ในแก๊งวิดดรอคนใกล้ๆตัวอาจจะเห็นต้องมาอยู่ใกล้ๆกันถึงจะเห็นแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะเหมือนรักเจ็ดมากๆเลยถูกต้องเขาชอบอารมณ์สนุกก็เป็นอารมณ์นะจ๊ะใช่อย่าลืมอย่างที่พี่โอบอกเนาะล่าเริงร่าเริงรักสี่ไม่เกลียดตัวเองใช่แล้วโอ้โหรักสี่ไม่เกลียดตัวเองรักตัวเองมากที่สุดในโลกเลยใช่รักที่สุดรักจนแบบไม่รู้จะเอาอะไรมารักได้กว่านี้แล้วจะไม่ให้เธอแล้วฉันรักตัวเองมากมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ด้านตรงข้ามมันก็คือด้านปฏิเสธคือหนึ่งเนาะหนึ่งเขาโทษตัวเองเขาอยู่ปัจจุบันแล้วมันมีการโทษตัวเองดังนั้นเราอยู่ตรงข้ามเราโคตรรักตัวเองออกแนวแบบโลกหมุนรอบกูเนี่ยนะคะโลกมันสว่างมากสดใสใช่โลกมันสว่างนะคะโลกมันไม่ได้มืดขนาดนั้นเนาะถ้าคุณเจอสีดำมืดเนาะสีดำคือรักอะไรคะในวงกลมของเอเนกรามฮิปสเตอร์ไปดูเอาไปดูเอานะสีดำรักอะไรไปตามหาเอาเองนะคะชอบความรักสีที่เขาลึกซึ้งทำทุกอย่างได้มีความหมายดูเป็นตัวเอกอาจจะเป็นรักหนึ่งก็ได้นะคะเฮ้ยรักหนึ่งเขาทำอะไรดีมากเลยนะรักหนึ่งอาจจะเป็นตัวเอกที่มีความหมายเดี๋ยวต่อจากรักสีเดี๋ยวต่อจากรักสีเลยพระเอกนางเอกของเราตลอดใช่นะคะเรามักจะพูดถึงบ่อยนะเพราะว่าคนหลงรักที่เป็นรักหนึ่งมีเยอะมากเลยนะเราก็อยากช่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเบอร์หนึ่งในโลกนี้มีเยอะที่สุดเลยอ่ะใช่แล้วมากกว่ารักเจ็ดเราก็เลยแชร์ในส่วนของเบอร์หนึ่งค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันหลากหลายแล้วก็มีความวาไรตี้มากใช่ถูกต้องนะคะเบอร์สี่หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเอาเจ้าอารมณ์อ่ะคุณลองไปหาความหมายของเจ้าอารมณ์สิมันมีแต่ความโกรธนะดังนั้นแล้วความแบบหงุดหงิดเบอร์สี่ที่เป็นส่วนใจเขา
ไม่เจ้าอารมณ์ใส่คุณนะคะเออเจ้าอารมณ์อาจจะไม่เพราะเขามีความอับอายนั่นน่ะสิเป็นแก่นนะดังนั้นเราถ้าเจ้าอารมณ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เอออาจจะเป็นเบอร์อื่นก็ได้เอออันนี้จะไม่เจาะจงว่าเป็นใครเอาอย่างใครก็เจ้าอารมณ์ได้ฉุนเฉียวน่าจะเป็นหนึ่งแหละค่ะนั่นน่ะสิเนาะให้รักหนึ่งมายืนยันเลยอ่ะให้รักหนึ่งยืนยันให้รักหนึ่งมาช่วยยืนยันวันนี้เราแชร์เรื่องมีความโกรธด้วยนะคะว้าวชอบเลยเออนะคะโหแซ่บมาแท็กซี่ยอมรับตัวเองไม่ต้องหนีจากใครมากมายเขาพอใจในแบบของเขาเอาจริงในลึกๆพี่นีดนะแต่ว่ามันด้วยความกลไกเนาะเราไม่แยกไม่ออกหรอกว่ามันคือสิ่งของเราหรือเราจริงๆเราแค่แอบคล้ายรักสองที่ว่ามันตรงกันเราเลือกมาแล้วสนใจประกอบร่างสนใจก็เชมเนาะมีความอับอายดังนั้นคนที่อับอายมันมักจะอยู่เป็นมักจะอยู่เป็นอยู่เป็นแปลว่าเพราะเขาต้องการภาพสะท้อนของคนอื่นใช่อยู่เป็นแปลว่าคุณอยู่อ่ะเขาไม่ทำให้คุณอึดอัดแน่นอนคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยไม่ที่จะอยู่กับรัก2 3 4เพราะเขาปรับตัวเพราะเขาปรับตัวไปตามคุณนั่นแหละเออ4ต้องการมีอัตลักษณ์ก็จริงแต่เขาปรับตัวไปตามคุณแน่นอนนะคะอัตลักษณ์ของเขาที่เขาแสดงให้คุณเห็นเป็นอัตลักษณ์ที่คุณชอบค่ะคุณชอบอ่ะเขาเลือกมาแล้วว่าคุณชอบแบบเนี้ยเออเขาก็จะไปทำแบบนั้นแหละคล้ายๆกันหมดนะคะสนใจมันต่างกันตรงที่ว่าแก่นคุณใช้อะไรค่ะความอิจฉาของรักสี่ก็คือการที่เราโอ้ยเนี่ยอย่างตอนนี้นั่งอยู่อ่ะเมื่อกี้กินอกไก่ปั่นแบบโคตรอร่อยเลย อยากกินอีกละ อันเนี้ยคิดถึงยังอยากต้องการความอร่อยความรู้สึกอร่อยความรู้สึกนั้นขออีกขออีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมันทำให้เนี่ยตอนนี้ต้องลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าเพราะว่าอร่อยเยอะอร่อยเยอะเกินอร่อยไปอยู่นั่นแหละใช่แล้วเวลาความอร่อยของเรามันจะเป็นอร่อยที่ค่ะที่คนอร่อยด้วยโดยที่เขาไม่ต้องกินแบบนั้นนั่นแหละเขาอยู่ reactive เนาะความรู้สึกมันฟูสีไม่เก็บกดน้องภูเก็บกดอะไรไม่ได้น้องภูสีไม่เก็บกดขอบคุณมากค่ะแล้วแบบอาจเป็นสีแต่พัฒนาแล้วก็เหมือนเป็นหนึ่งยังไงเอาง่ายๆคือเราไม่เชื่อว่าการพัฒนาแล้วมีอยู่จริงเพราะมนุษย์นะคะมนุษย์เนาะมันเป็นอย่างนี้เนาะแต่แน่นอนว่าคนที่อยู่ในมีการฝึกฝนเรื่อยๆมันไม่ได้ลงต่ำขนาดนั้นอ่ะมินเรียกว่ามีการเห็นฝึกเห็นละกันฝึกเห็นกิเลสเราแต่เมื่อคุณฝึกเห็นบ่อยๆเนี่ยแต่ถ้าคุณเจอเรื่องอะไรให้มันกระเทือนใจแรงฮอร์โมนที่มันทำให้เราเครียดอ่ะคอร์ติซอลเนาะมันก็จะหลั่งออกมาอยู่ดีนะคะมันเป็นฮอร์โมนมนุษย์ดังนั้นแล้วการพัฒนาแล้วแปลว่าอดีตเนาะพาสแปลว่าคุณจะไม่พัฒนาอีกแล้วดังนั้นเราจะเอารูปแก่นขึ้นมาอีกรอบนึงเนาะไม่ว่าข้างนอกคุณจะเปลี่ยนไปยังไงข้างในคุณอะเหมือนเดิมดังนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรมากมายเนาะคุณแค่มีทางเลือกมากขึ้นคุณอาจจะเปลี่ยนข้างนอกเพื่อจะให้ปรับตัวเข้ากับโลกนี้ให้ได้ใช่สมมติว่าเฮ้ยไปเจอคนนึงโอ้โหชอบเสพสินนี่นะเราเห็นคนเสพสินแม่งไปรักเจ็บเออบางทีมันไม่ใช่รักสี่หมดนะถามว่ามิ้นเสพสินอะไรก่อนเนี่ยนะเสพไม่เป็นหรือว่ารักสีที่เรารู้จักดูภาพแอปแต่ก็ไม่เข้าใจแค่รู้ว่ามันสวยหรือไม่สวยน่ากลัวแค่นี้ไม่รู้เลยว่าแบบมันต้องอารมณ์ขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่อินอ่ะอะไรประมาณนี้คือเนาะอารมณ์ง่ายๆเราไม่อินกับอย่างอื่นนอกจากตัวเองอะง่ายๆเลยเราไม่อินกับภาพอะไรก็ไม่รู้อะภาพที่เป็นแอปแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันดูอะถ้าเรามันเข้าใจความหมายได้ยากนะเพราะมันมีสตอรี่ของคนคนนั้นไงเราไม่อยากให้นิยามมันอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนคนนั้นเราไม่รู้ที่มาเราชอบอ่านมากกว่าชอบปล่อยให้มันเป็นไปตามที่เขาคิดอะเนี่ยคือสนใจคือเราจะไม่เอาตัวเองไปครอบว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่สวยงามชวนโอ้ยสิ่งนี้มันเหมือนเมฆก็มันไม่เป็นอย่างนั้นอะเรารู้สึกว่าถ้าคนว่าเขาตั้งใจอะไรเราอยากไปอ่านสิ่งที่เขาตั้งใจเขียนเรา appreciate ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใช่อย่างนั้นมากกว่าแล้วก็รู้สึกไปด้วยกันกับเขาในเรื่องของเขามากกว่าที่จะมาสร้างที่จะสร้างของเราขึ้นมาเพราะเราสร้างของเราไม่เก่งเพราะเราเป็นสนใจเราสร้างจากคนอื่นเก่งกว่าแบบนั้นละกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์ของเบอร์สี่นะคะหวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสผ่านไลฟ์คุณเศษบอกพัฒนาคือเป็นคนเดิมเนี่ยแหละเป็นเราแต่รู้ตัวแล้วไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ขอบคุณค่ะสุดตาชค่ะสุดตาชเย่ก็คือเราเห็นมากขึ้นการที่เรารู้รักของเราเนาะขอข้ามคำถามรักสี่ค่ะคำถามยากเกินไปพี่ต้องเมื่อวานมิ้นไปกินอาหารเกาหลีร้านนั้นมาอีกแล้วกินเยอะเลยด้วยค่ะเขาก็จำเราได้ใช่เพราะอีพวกนี้ชอบสั่งถั่วเยอะนะกินมากินถั่วกูยันเลยนะสามสี่ถ้วยอะไรโอ้ขอบคุณคุณเศษค่ะ
ไม่เปลี่ยนแปลงแก่นขอบคุณค่ะคือมันออกยากมากเลยนะคะความคีย์คืออินกับตัวเองใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเราอินกับตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอินกับเวลาที่สมมติว่าวันเกิดมีคนร้องเพลงให้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ดีๆนะเราอินกับสิ่งที่เขาทำมากกว่าความหมายในตัวเพลงเราอินกับการกระทำของคนมากกว่าที่มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จากอย่างอื่นอ่ะมันเป็นคุณค่าฉันเป็นคุณค่าของความรู้สึกที่เรามีให้กันมากกว่าอย่างนั้นมากกว่าโอ้สวยงามร้านนั้นอ่ะนะใช่คุณปุ๊กอันดงเจจิมดักสะพานควายจากพี่ต้องนะคะอร่อยมากเหมือน introjection หรอครับเรื่องภาพวาด abstract ที่อธิบายใช่ค่ะมัน introjection มันจะแบบพอเรามองภาพหนึ่งใช่ไหมจริงๆเราไม่ค่อยชอบเดินหอศิลป์มันน่าเบื่อ เราจะไปเดินต่อเมื่อเราไปเที่ยวทริปหนึ่งแล้วมีคนอยากไปชอบอะไรทำนองเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไปประมาณเนี้ยเขาน่าจะโอเคเราก็จะโอเคกับอันดับแรกคือกับบรรยากาศของคนที่ไปด้วยค่ะสนใจซะมากกว่าภาพพวกนั้นอีกจำไม่ได้หรอกภาพในใจนะภาพพี่อะไรวะลองถามพี่ไกก็ได้ลืมไปหมดละฉันไม่รู้เลยฉันไปไหนมาไม่รู้หรอกมันจำได้แค่ว่าฉันไปกับเธอใช่มันจำความรู้สึกโมเมนต์เวลาแบบเฮ้ยเรานั่งกินข้าวกันเราเดินด้วยกันเราดูอันนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าภาพนั้นมันมีสตอรี่อะไรก็คือมันมีคนคนหนึ่งในกลุ่มเราเนี่ยเดินไปอ่านเราก็อยากไปสารแน่ไปอยู่แบบเฮ้ยหรอเออทำเป็นสนใจด้วยแต่จริงๆมันไม่ใช่เรียกว่าทำเป็นอยากจะมีส่วนร่วมอ่ะเออแบบนั้นมากกว่าเห็นไหมมันคล้ายหมดเลยนะคือลักษณ์สีเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์คนของคนอื่นที่เขาแผ่ออกมาก็พอจะรู้สึกได้ว่าเออเขาแฮปปี้ว่ะประมาณนี้เขาไม่ค่อยโอเคกับตรงนี้ว่าเรา move ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าอย่างไปเที่ยวใช่ไหมถ้าสมมติไปศิลป์เมื่อกี้อะไปศิลป์เมื่อกี้ถ้าเราเจอคนที่เริ่มเซ็งๆแล้วเราก็จะพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ทันทีคือมันจะรู้เร็วอะแต่ว่าไม่รู้เร็วเท่าพี่ไกด์หรอกนะคือรู้เร็วเท่าแต่ว่าไม่ลงมือทำเร็วเท่าจะรอรีรอก่อนแป๊บนึงคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีที่ปรึกษานิดหน่อยที่แบบตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไวอีกคนหนึ่งคือเบอร์3เนี่ย5432มันคือเบอร์3นี่โคตรจะไวเลยน่าจะไวที่สุดในบรรดาศูนย์ใจไวกว่าเบอร์2อีกมั้งเหมือนแบบมีอะไรคลุมเครือมาแบบว่ามืดๆเขาเอาเขาพลิกสถานการณ์ให้แบบนั้นเลยสดใสขึ้นมาได้ใช่รู้รักแล้วเราก็คือเราคนนั้นแหละแต่แค่ลดกิเลสบางอย่างลงสิ่งที่เราแสดงออกจากการตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับตัวแม่โอ้ยขอบคุณค่ะเช่เลยพี่โอแชร์นะคะเรื่องพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมจากที่สังเกตตัวเองมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเห็นกิเลสเห็นกลไกที่ใช้มันยังอยู่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนหรือหายไปไหนเลยดูภายนอกนิ่งกว่าเดิมแต่เรามีต่อไหมโทษเห็นแค่นี้แต่ภายนอกจะดูนิ่งกว่าเดิมเพราะเราควบคุมได้โอเคอ๋อขอบคุณพี่โอค่ะจากบุคคลจากความสัมพันธ์ใช่ค่ะน้องโพใช่ค่ะคงอิงคูมินเพิ่งเข้ามาค่ะโอ้ขอบสวัสดีค่ะพี่อาต่อนะคะถ้าเดินหอศิลป์เป็นสีปลอมใช่คือสีอาจจะชอบก็ได้ไม่รู้แต่เราไม่เคยเจอสนใจที่ชอบอะไรแบบนี้เลยเขาชอบอะไรก็เข้าตามเธออ่ะมันต้องมีคนหนึ่งที่พาไปอ่ะหมายถึงว่าคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่านี่คือคนของเราแล้วเขาชอบประมาณเนี้ยเราก็อยากจะ enjoy moment กับเขาอะค่ะไม่ชอบทำให้มันก่อยๆไม่ชอบทำให้ moment มันไม่ดีอะรู้สึกว่าอยากอยู่เป็นถ้า moment มันไม่ดีมันต้องมี story บางอย่างเช่นใครตายสักคนหรือใครเลิกกับแฟนแค่นั้นเองถึงจะเป็น moment ที่แบบปล่อยให้มันไม่ดีต่อไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอยู่ดีเริ่มเซ็งแล้วอะไรเงี้ยเราจะพลิกได้มีวิธีนะคะพี่ก็ไม่ชอบไปตามเขานั่นแหละค่ะสนใจคือทำกิจกรรมที่เพื่อนชอบได้โดยไม่ต้องฝืนใช่เนี่ยแชร์เรื่องคุณเศษอีกแล้วค่ะเล่นบอร์ดเกมเนาะมิ้นไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยไม่ได้ขวนขวายว่าจะต้องรู้แค่อยากเล่นอยากเอนจอยโมเมนต์อยากเล่นกับเพื่อนอยากตอบสนองเขาอะใช่อยากเล่นกับเพื่อนไม่ต้องชนะก็ได้แต่ถ้าชนะก็คือขี้โกงมาอะไรเงี้ยอันนี้สนุกเฉยๆเป็นรู้สึกว่าสร้างบรรยากาศการที่โกงมันดีกับเราเอออะไรแบบนี้แค่นั้นแหละมันเป็นความรู้สึกหนึ่งสึกภูมิใจที่โกงได้ชนะใช่เกมมาอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเวลาบีมันจับได้อย่างเงี้ยมันจะจับได้ท้ายสุดเพราะว่าคะแนนนำ
โด่งไงดูแบบผิดปกติใช่มันจะจับได้ตอนจบเกมแล้วมันจะรู้สึกสะใจที่สุดถ้าอยู่ในวงก็คือสะใจชิบหายเอออย่างนั้นว่าแม่งจับไม่ได้ตอนทำเอออย่างนั้นแค่นั้นเองมันจอยจอยไงเออรู้สึกว่าแบบมันเป็นบรรยากาศที่โอเคนะเออประมาณนี้ค่ะหยิบคะแนนเฉยเออพี่ก็ไม่ชอบไม่ชนะด้วยเล่นให้ทุกคนฮาใช่แปลกแยกเวลาอยู่ในกลุ่มคนที่กลืนเป็นไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกับกลุ่มไม่เคยรู้สึกแปลกแยกในกลุ่มเลยค่ะอู้ทำไมอยู่ที่เบอร์นี้นานจังเลยไม่รู้มีประเด็นเนาะมีประเด็น ไม่เคยรู้สึกแปลกแยกในกลุ่มเลย เป็นคนบูลลี่คนอื่นให้แปลกแยกไปด้วยซ้ำเป็นคนแบบ บูลลี่เป็นหัวโจกดูชั่วมากอะ เป็นหัวโจกคู่กับรักเจ็ดอะค่ะตีซีคู่กันแล้วให้รักหกเป็นริ้วล้อไป แล้วก็เป็นอย่างนั้นอะ เออ อย่างเฮีย นะคะแบบนั้นถ้าเขาเสพบรรยากาศในกลุ่มที่กำลังงงแต่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคนอื่นเดี๋ยวนะคะแต่รู้สึกว่าเขารู้สึกกว่าคนอื่นจนท้ายที่สุดเขาดำไปแบบนั้นใช่สีไหมไม่น่าใช่นะคะไม่น่าใช่ไม่แบบอย่าลืมเบอร์สีนะ define ได้ว่าเป็นสีลุ้งเลยเอาเป็นสีลุ้งเลยค่ะคือเขามีหลายอารมณ์อ่ะมันไม่ได้แค่เอาง่ายคุณอยู่ใกล้เขาคุณจะรู้สึกสดใสเออมันจะเหมือนรักเจ็ดมากค่ะนึกถึงอาเนียเนาะอาเนียกับชินจังอย่างนั้นรักสีมันซึมเศร้าไหมมันไม่ใช่นะเนาะอันอยากกินถั่วก็อยากกินได้อันนี้หิวน้ำนั่นแหละอันนี้เหยียบขี้หมาเออนั่นแหละเขาก็จะบอกเนาะว่าเขาต้องการอะไรหรือรู้สึกอะไรออกมามันเป็นความอารมณ์ออกมาอาจจะเป็นสีสันอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะแต่ว่ามันสว่างอารมณ์ง่ายๆมันสว่างใช่อารมณ์ง่ายที่คุณไม่รู้ว่ามันอันนั้นคืออารมณ์ที่คุณไม่ได้ดีไฟมันคืออารมณ์คนอื่นเพื่อมองข้ามอืมเราจะไปมองนู่นแหละโกรธเศร้าเครียดเอออย่างเงี้ยอันนั้นมันง่ายเกินไปง่ายเกินประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานะว่าแล้วว่าลืมอะไรลืมกดอัดตายละสวัสดีครับกีวี่ชอบเดินหอศิลป์ชอบดูภาพแอปสแต็กชอบดูการแสดงที่ดูไม่รู้เรื่องชอบฟังเพลงที่ฟังไม่รู้เรื่องชอบมองท้องฟ้าว่ากีวี่เป็นรักเป็นเจ็ดจบน้ำตาจะไหลปีว่าบีได้เออดีๆๆเป็นตำรวจนะไม่จริงเจ็ดน่ารักใช่เจ็ดกับสี่คล้ายกันมากใช่ค่ะโคตรคล้ายคือถ้าสมมติจะบอกว่าสี่คล้ายอะไรก็คือคล้ายเจ็ดคล้ายเจ็ดมากนะอย่าลืมนะอันนี้ก็เป็นแค่เปลือกอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าสี่เป็นแบบนี้อย่าลืมดูเข้าไปข้างในดังนั้นสี่จะเป็นซึมเศร้ายังไงในเมื่ออารมณ์เขาสามารถกืนกินได้หมดแล้วมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตด้วยดังนั้นแล้วก็คือคุณยากนะยากที่จะเป็นนะรู้ในถ้าเทียบกับตัวเองกับสี่ที่เจอรู้สึกว่ายากมากที่จะเป็นได้เราน่าจะเป็นคนหิวมากกว่าด้วยซ้ำเป็นสายหิวใช่น่าจะเป็นสายหิวมากกว่าที่จะเป็นสายให้คนมาหิวด้วยซ้ำนะคะเหมือนเราลุกเองได้ด้วยนะใช่มันสามารถที่จะแบบอยู่ดีๆมันก็หายอ่ะเพราะมันพลิกอารมณ์ไปแล้วใช่มันพลิกได้อ่ะมันพลิกได้เลยอ่ะมันไม่ได้แบบสมมติไอ้เหี้ยแบบมีใครเลิกกับแฟนอ่ะเลิกกับแฟนอ่ะเลิกกับแฟนแบบแฟนมีชู้อะไรอย่างเงี้ยเอาเล่าเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนนี้ ไม่ใช่คนนี้หรืออะไรก็ตามอ่ะ สองวันจบเลยจบมันจบกับความจมจ่อมอ่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะต้องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ย่ำอยู่กับไม่ย่ำอ่ะรู้สึกว่าแบบเบื่อมันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยสีสันเนาะใช่แต่ถ้าจะมี back forward ก็คือเริ่มคิดถึงความรู้สึกแบบนี้ดึงกลับมาได้ง่ายไม่ได้ผลักใส่ไม่ได้ผลักใส่มันจะแวบขึ้นมาอีกใช่ใช่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็มีแค่มันจะไม่ได้มาจนทำให้คนอื่นรู้สึกรำคาญประมาณนั้นค่ะประมาณนี้สำหรับเบอร์สี่เนาะแล้วก็จะไม่ทำให้เรารำคาญตัวเองด้วยสิ่งที่ทำให้เรารำคาญตัวเองคือเรากดช้อปปิ้งมากเกินไปเหมือนรักเจ็ดอีกแล้วนะคะหรือเป็นรักเจ็ดนะห้ามใจตัวเองไม่ได้มันแยกได้ไหมคะหนึ่งไม่เข้าใจคนสี่จะเข้าใจอะไรนะคะหนึ่งเขาจะไม่สามารถอธิบายอารมณ์ได้ค่ะค่ะอันนี้จากสิ่งที่เราสะสมมานะที่เราหนึ่งเขาจะแค่รู้สึกว่าอารมณ์เขาเยอะไปหมดเลยแต่เขาเล่าไม่ได้มันจะตอบได้แค่ว่าเราโกรธหรือเรารู้สึก
ดำมืดเราเศร้าเราเศร้าเราโกรธเราเศร้าเราโกรธเราเศร้าเรารู้สึกไม่ดีพอเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเราเปรียบเทียบกับคนอื่นจางคนอื่นเก่งกว่าเราใช่ทำไมเราไม่ดีพอที่จะไปอยู่ตรงนั้นมีคำถามกับตัวเองเยอะอันนี้ก็คือเริ่มสีตามแล้วนะเนาะฉันต้องพยายามมากกว่านี้อีกแค่ไหนกันอย่างเบอร์สี่ไม่ได้มีกันเป็นความโกรธเนาะเราไม่ต้องพยายามอะไรเราก็ไม่ได้อยากพัฒนาอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเชื่อไหมว่าอาชีพที่มิ้นใฝ่ฝันคือแม่บ้านเรามิ้นได้เป็นแล้วอ่ะขอบคุณกีวีนะคะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านอ่ะความสุขมีความสุขมากแล้วแบบว่าเพราะอะไรรู้ป่ะอยู่ได้อยู่กับอุ๋งแล้วก็บางทีก็หนีบบีไปด้วยแล้วก็ทำไม่ใช่จะทำห้องได้ทุกคนนะทำให้กีวีอย่างเงี้ยทำห้องให้คนที่เราสนิทด้วยอะไรเงี้ยเวลาทำห้องมันก็มีเรื่องราวของเขาเนาะเราก็มีวิถ้าสมมติจะเรียกเสพสินอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนึงศิลปะในการยาสีฟันที่มันบีบไม่เหมือนกันในแต่ละห้องที่เราไปทำมันก็มีเรื่องราวนะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงกันหรือคาบสบู่หรือขนฮะมอยของขนฮะมอยที่ร่วงอยู่เต็มไปหมดเลยคือมันมีเรื่องราวไงจากรอยประวัติศาสตร์ของลูกค้า Airbnb ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือกลิ่นแบบตุ่ตุ่เขาต้องเป็นผู้ชายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มโสดวัยชะกันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยความสุขนะคะเออมันก็แบบมีการสืบสอดสืบอะไรแบบนี้เออenjoy the moment ใช่ตรงนั้นแล้วเราอยู่กับคนของเราด้วยไงเออนะคะใครสามารถตอบเพื่อนๆได้ก็ช่วยกันตอบนะคะสงสัยค่ะสงสัยค่ะสงสัยค่ะด้วยอ่ะทำไมเขาถึงมองไปที่เปลือกความซึมเศร้าคะส่วนใหญ่เพราะว่าหนังสือเขียนไว้แบบนั้นบางคน define แล้วก็อีกอย่างนึงคนที่ขึ้น panel เบอร์4ส่วนใหญ่หลงรักมากหลงรักมาเพราะว่าพอคำว่าอิจฉาในโลกมนุษย์เนาะอิจฉาทั่วๆไปคืออิจฉาริษยา มันไม่ใช่อิจฉาตามแก่นนกพลักอิจฉาแบบนั้นใครๆก็อิจฉาละค่าอิจฉาไหมคะอิจฉานิดหน่อยเออก็มีเนาะทุกคนอิจฉาได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกอิจฉาจนด้อยค่าตัวเองแปลว่าเราโกรธค่ะเรารู้สึกไม่พอใจกับตัวเองสักทีมันมีอย่างอื่นละเจือเจือดังนั้นแล้วคุณไม่ใช่สนใจอาจจะไม่ใช่เพราะสนใจเขาไม่มาอะไรกับตัวเองขนาดนั้นนะคะเขาสนใจคนอื่นมากกว่าเออนะอันนี้ก็คือเป็นแก่นเลยเนาะแก่นความอับอายค่ะแล้วบางคนแปลความว่าโศกซึ้งอ่ะคือซึมเศร้าไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันโศกซึ้งคือโรแมนติกอะค่ะโรแมนติกไม่ใช่การแต่งกลอนโรแมนติกไม่ใช่การร้องเพลงแปลกๆขึ้นมาแล้วพอพูดถึงคำว่าอารมณ์อะทำไมคนถึงจับได้แค่โกรธกับเศร้ากับเหงาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่เนี้ยทั้งที่ความเป็นสีมันหลักมันแบบฮัลโลฟูลมากกว่านั้นเยอะใช่โรแมนติกมันมากกว่านั้นมากจะอ้วกกันแหละให้มินพูดพอแล้วพอแล้วเราอยู่กับรักสีเยอะใช่นะคะสืบจากกลิ่นคุณบีสืบจากกลิ่นเออสืบจากซากห้องเออหัวเราะกันหมดอ่ะคุณชัญญนัทเริ่มหัวเราะแล้วนะคะอุ้ยชอบมากเลยคำว่าแบบสงสัยค่ะสงสัยค่ะเรายกมืออ่ะชอบมากเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่ชอบบุญขำนะคะ7 4กับ7 4ไม่ต้องพยายามให้มากขึ้นแต่7คิดอะไรหาทำไปเลยมู้จะจบใช่4ปลอมเข้าไม่ถึงสิ่งนี้เข้าไม่ถึงขโมยและกินตุ่นน่ากลัวมากเชียร์อธิบายได้เคลียร์มากของเขาประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นอ่ะจบเรื่องรักสี่เนาะก็ถ้ามีคำถามก็ค่อยตามกันมาก็ประมาณนี้คือเข้าใจแหละทำไมคนถามรักนี้เยอะเพราะว่ามันทำให้สับสนได้นะคะประมาณนี้รักสี่ไม่เท่ากับซึมเศร้าเนาะใช่ไม่เท่ากับซึมเศร้านะคะขอบพระคุณมากอุ้ยพี่โอแช่เวลารู้สึกลบมันจะมึนๆอื่นๆอยู่ในอารมณ์นั้นด้วยค่ะมันจะ define อารมณ์ให้ละเอียดได้ยากและค้างอยู่นานไม่ได้เร็วเหมือนสี่ขอบคุณค่ะพี่โอรักหนึ่งแชร์นะคะประมาณนั้นเลยเนาะข่มคอแล้วแม่ทั้งมอยทั้งตดก็คือเนี่ยนั่งอยู่ก็คือตดนะแต่คอพอไมค์มันอยู่เนี้ยถ้าไมค์จ่อเนี้ยก็คือได้ยินเสียงตดเลยเพราะว่าตดตลอดเวลาเลยอ่ะแต่ว่าเกรงใจมากก็พยายามอย่างเงี้ยบางทีถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็คือตดแล้วนะคะหรือถ้าหลีเสียงไปตอนสอนเนี่ยคือเลยก็คือตดคือเลยตดใช่ใช่มีการได้มีดไหมคะตอนนี้งงคิดว่าเป็นสีมาตลอดมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงไทยไลฟ์เนาะมีการให้มีดแน่นอนนะคะต้องดูลึกๆว่าถ้าก่อนจะอิจฉาคือโกรธน่าจะไม่ใช่สีครับคุณเศษผู้เชี่ยวชาญการแยกเบอร์สีนะเพื่อนจะเรียวไปไหนการที่คนนึงมีพฤติกรรมชอบทำอะไรที่แตกต่างไม่แตกต่างทำแบบนี้เกิดจากอิเลสอิจฉาปะคะไม่ใช่ค่ะเป็น
เป็นคาแรคเตอร์เขาละกันค่ะจริงๆทุกคนก็มีพฤติกรรมแบบนี้ได้เนาะเนาะทุกคนซึมเศร้าได้แหละเอาจริงๆทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นได้นะคะเราไม่แยกกันที่ข้างนอกเรื่องข้างนอกเนาะเราแยกกันที่เรื่องข้างในดังนั้นแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นรักอะไรนอกจากเขาแชร์สิ่งที่ลึกซึ้งและตัวเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำถ้ามันบังอยู่ค่ะนะคะเราจะเห็นอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เนาะถ้าเราตั้งใจที่จะรับฟังเปิดใจเชื่อเลยไม่สคริปลดถั่วบ้างนะแม่เฮ้ยเมื่อวานกินถั่วจริงปิดแล้วนี่เมื่อวานกินถั่วจริงๆขอบคุณค่ะโกรธอะไรก็ได้คนสัตว์สิ่งของต้นไม้ประตูจากการดินสายต้นไม้ใหญ่ขอบคุณค่ะทุกคนอยู่กันเยอะมากเลยอ่ะรู้สึกขอบคุณมากต่อค่ะค่ะรักอะไรรักอะไรรักหนึ่งไปรักหนึ่งเลยเหรอรักหนึ่งเลยโอเคอ่ะคุณคิดกับรักหนึ่งว่ายังไงคุณรู้สึกว่ารักหนึ่งเป็นยังไงที่ชื่อว่ามนุษย์เบอร์หนึ่ง the reformer เนาะนักพัฒนานักปฏิรูปคุณคิดว่าเขาเป็นยังไงในสายตาคุณค่ะมอยกันหน่อยขอฟังเสียงเมามอยหน่อยค่ะค่ะการแจ้งว่าตดแบบไม่ติดอะไรคือการเสพอารมณ์อายไหมครับหรือไม่ได้อายผู้เฉยๆตดไม่อายอ่ะคือจริงๆว่าสูญใจอับอายในส่วนของการที่ว่าพอไม่มีคนสะท้อนมันรู้สึกหวงเหวงไม่มีคนที่จะทำเราจะทำอะไรให้เขาเอาเงี้ยเอาง่ายเลยสมมติไลฟ์เนี้ยลงไปต้องถามเบียร์นะว่ามึงได้ปะวะมันได้อยู่ไหมวะอะไรเงี้ยรู้สึกอายอ่ะไม่กล้าไปฟังเสียงตัวเองรู้สึกแบบดูแบบมันจักรจี้จักรจี้แล้วกันอย่างเงี้ยแล้วกันหนึ่งเป็นเทพเจ้าเฮ้ยหนึ่งเป็นเทพเจ้าพัฒนาตัวเองยึดศีลธรรมดีหนักความดีแน่นหนามากอ่ะรอ7ครูไม่ขึ้นได้พอฟัง7จบ7จะไปไม่อยู่ต่อใช่1ดูเนี้ยอะไรคะ1โอ้โห1นักจัดการจัดแจงวางแผนโอเคต่อค่ะต่อเขากดดันตัวเองมากไปค่ะหัวเราะด้วยฮ่าๆให้ดูซอฟลงนะคะระบบความคิดเป็นระเบียบมีดีเทลกับทุกอย่างน่านับถือน่าเกรงใจอ่ะขอบคุณค่ะทำอาหารอร่อยใช่ไม่บอกตรงๆอมโอ้โหอยากฟังเสียงตดบ้างเนี่ยตดแล้วนะได้ยินปะได้ยินตรงเนี้ยได้ยินแต่ไม่รู้คนทางนู้นจะได้ยินไหมเปเวอร์ไว้ใจได้จะได้ไม่พาซีเรียสหนึ่งตำหนิตัวเองเก่งอะไรงี้ไหมคะน้องก๊อปปี้หายไปเลยนะน้องก๊อปปี้พี่คิดถึงเฟเวอร์งุนหงิดง่ายยืนยันเปลี่ยนความคิดได้ยากจัดการทุกอย่างรอบตัวคุยกับหนึ่งเหมือนคุยกับหุ่นยนต์ตั้งโปรแกรมเยอะไปหมดหนึ่งตำหนิตัวเองเก่งอะไรอย่างงี้ไหมคะสุดๆค่ะที่สุดในเอนเนอร์แกรมอันดับหนึ่งในการว่าตัวเองก็คือเบอร์หนึ่งก็มีเหตุผลนะว่าทำไมมันมีเหตุผลของของมันเนาะของสิ่งที่เขาต้องทำเอาง่ายๆคือถ้านพลักษ์ตอบได้คุณเป็นเบอร์นั้นค่ะแบบนั้นเลยนะคะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการกินลอยมาขอบคุณ หนึ่งเป๊ะกับตัวเองบางทีก็เป๊ะกับคนอื่นนะรักความเป็นระเบียบวิจะบอกว่าเวลาไปห้องหนึ่งอะไม่เป็นระเบียบนะ ปกติเลยอะบางคนโคตรจะรกของเขาเยอะอะมันไม่ได้รกขนาดแบบโสโครกนะ เขาเรียกว่าของเยอะอะของเยอะแต่เขาก็จะบอกว่ามันยังไม่โอเคแหละใช่ใช่แต่เราก็ว่าถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วอันนี้เรียกว่าสวรรค์อันนี้คือสวรรค์แล้วไม่แต่เห็นห้องพ่อก็มีฝุ่นอยู่นะก็เขาไม่ได้มีภูมิแพ้ไงเขาไม่ได้กวาดไงใช่ใช่ละเอียดเป็นเนื้อสัตว์เรียบร้อยชอบปรับปรุงตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ดูเป็นนักปฏิวัติคิดว่าตัวเองดีไม่พอหรือว่าแต่ผมนะรู้สึกอยากถนอมและเอ็นดูเขามากใช่เขาหน้าทะนุถนอมนะแค่เราต้องเข้าใจเขาหน่อยเนาะค่ะนะคะแค่ต้องเข้าใจหน่อยอะไรอีกนึกถึงเจมส์มาเรียตี้ถูกไหมคะชื่อให้เขาอีกน้องไม้พี่อ่านถูกไหมรีซอมมากหรือเท่ากับมากกว่าเท่ากับมาตรฐานเสมออ่านพี่ดาวหน่อยคือคอมเมนต์พี่ดาวเขาตกตลอดรีซอมมากกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานเสมอถ้าซื้อของกินนี่สั่งกับหนึ่งแน่นอนใช่เวลาถ้าซื้อของกินกับหนึ่งสุดยังไงก็ได้ของที่ดีและอร่อยเสมอเขาเลือกมาแล้วเวลาหนึ่งให้แบบให้ของกินอะอร่อยทุกอย่างแบบพาไปกินไหนอะไปอุบลพี่โอ๋พาไปกินร้านนั้นร้านนี้ก็คือแบบไม่ติดทุกร้านอะคือแบบดีทุกร้านเลยโดยเฉพาะข้าวต้มร้านสุดท้ายอร่อยมาก
เออหนึ่งแนะนำร้านอาหารอะไรที่สุดในโลกให้เสมออร่อยที่สุดในโลกเขาเลือกมาแล้วใช่ใช่เก่งและอุทิศตนใช่หนึ่งเป็นคนเก่งเนาะค่ะทำไมไม่มีใครบอกหนึ่งเสพสินเลยอ่ะจริงจริงแล้วจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นนะเออไอ้พวกมองฟ้าแล้วเห็นอะไรหนึ่งหมดเลยนะที่พูดกับรักษีมาแกนหนึ่งเนาะพวกทำงานศิลปะแบบที่มันแบบว่าแควนโกะเป๊ะเฉียบเนี่ยดูแบบดาวินชีอย่างเงี้ยก็ใช่หรือว่าเชกสเปียร์หนึ่งหมดเลยนะเห็นไหมแต่งนิยายแต่งกอนดังระดับโลกแล้วด้วยจดจำจนถึงตอนนี้เป็นไงมีดีเทลมีความลึกซึ้งอย่างเงี้ยใช่หนึ่งลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งในแบบของเขาเนาะนะคะบทจะรักษาโกรธคือฟาดได้ทุกคนเออบทจะชิลกับความชอบตัวเองก็ไปสุดเหมือนกันใช่โอ้โหแสดงว่ามีคนเข้าใจรักหนึ่งเยอะเพราะรักหนึ่งวาไรตี้มากเราเห็นรักหนึ่งบางคนเหมือนรักเก้าเหมือนทุกรักเลยอะเหมือนรักแปดยังมีเลยแบบฟาดฟาดอะเวียงๆอะแต่รักแปดตัวจริงไม่มีใครเวียงเลยนั่นน่ะสิเนาะตัวจริงเหมือนรักห้าบอกแสดงว่าสิ่งที่เราพลาดไปเนี่ยจดอารมณ์ตัวเองเอออ๋อเจมาริอาตี้คู่ปรับเชอร์ล็อกโฮมาใช่ใช่ใช่หมอก็ใช่นะวสันเนาะหมอเป็นไงป้าข้างบ้านนะคะทำงานดีมากทำไมหนึ่งถึงเสพสินแบบที่คนนึกว่าเป็นสี่หรอคะทุกคนเสพสินได้นะทุกคนเสพสินได้แต่การเสพสินแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเสพสินแบบเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างแบบ perfectionist อะหรือเพื่อทำให้เกิดอะไรบางอย่างมันจะทำใช่มันพอเสพอะไรพวกเนี้ยเขาจะเกิดบางอย่างเพราะว่าด้วยความที่กลไกของเขาเป็น reaction formation เนาะ reaction formation มันทำให้เราไม่ได้รู้สึกตามที่เรารู้สึกเราจะพูดอ้อมๆหน่อยเหมือนแบบพลิกไปพลิกมาตรงข้ามสุดพลิกไปสุดขั้วดังนั้นแล้วเวลาเราเข้ามาถึงความสุขตัวเองมันยากแต่เรามีเราจะรู้สึกมวนๆเหมือนที่พี่โอแชร์ค่ะมันจะรู้สึกมวนๆแบบแต่มันพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราจึงต้องไปเสพสินให้มันมีนิยามออกมาให้เราไปนิยามครอบมันว่าอันเนี้ยมันประมาณนี้มันช่างสวยงามมันไปมองท้องฟ้าหรือไปทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าในชีวิตหรือว่ามิ้นเคยฟังหนึ่งคนหนึ่งพูดว่าเขาต้องกินยารักษาซึมเศร้าจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่แล้วทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยบ้านรวยมากด้วยนั่นสิ่งที่เขาทำคือออกไปหน้าบ้านปูเอาตัวเองทิ้งลงตัวลงสนามหญ้าแล้วมองฟ้าแล้วก็เสพท้องฟ้ากับก้อนเมฆแล้วก็ฝนตกลงมาก็เสพฝนแล้วก็ร้องไห้ให้รู้สึกว่าเขายังมีความรู้สึกให้รู้สึกว่าเขายังมีชีวิตแล้วก็ให้รู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตเพื่อที่จะไม่อยากจะด่าตัวเองมากไปกว่านี้ประมาณนี้อันนี้ที่มิ้นเห็นนะคืองานศิลปะอันนึงมันเป็นการเอสเคปออกจากโลกที่เขาอยู่เขาเลยกดดันตัวเองใช่ใช่ใช่งานตั้งมาตรฐานใช่งานศิลปะหรือเพลงหรืออะไรก็ตามมันเหมือนช่วยเยียวยาได้ด้วยในสไตล์โลกหนึ่งใช่เหมือนเขาได้เป็นตัวเองในโลกของเขาในจุดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานหรืออะไรมันจริงจังมันต้องอยู่ตรงนั้นอยู่คือหนึ่งเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากๆนะจนมันเห็นสิ่งทุกอย่างที่มันผิดมันเห็นเยอะเกินไปเห็นทุกอย่างเยอะเกินไปแล้วสิ่งที่เห็นมักจะเป็นความผิดพลาดที่เขาตั้งเอาไว้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองสุดๆดังนั้นแล้วโลกอีกโลกหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาหรือโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกแบบนี้ค่ะโลกของการอาจจะเป็นการรู้สึกว่าเราเสพสินอาจจะเป็นการช้อปปิ้งก็ได้นะหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นแก่งนิยายแต่งกอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโลกที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้ดีและมีความสุขซึ่งเขาทำได้ดีจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นโลกที่เขาจะไม่มีใครเห็นเขาตัวเขาจริงๆที่เขาแบบรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคทางนึงเลยนะก็คือไปทำงานหนักๆเลยเหมือนเบอร์สามให้ลืมไปเลยจริงๆแล้วเบอร์สามไม่ได้ทำงานหนักจริงๆเราคือเบอร์หนึ่งนั่นน่ะสิเออทำงาน7วันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่พักไม่ผ่อนเราเปิดเบอร์หนึ่งไหมงั้นเปิดเลยค่ะโอเคป้าเมื่อกี้ไม่มีคำว่าเนี้ยจากเราเลยนะไม่มีเออไม่มีเลยเนาะมาลิซ่ามาOPCD ไม่เท่ากับหลักหนึ่งค่ะรักหนึ่งก็ขี้เกียจทำผิดกฎห้องรกทำตัวรกมกได้ในพื้นที่ของตัวเองที่จะไม่ถูกตัดสินวิจารณ์อย่างที่บอกเพราะว่าโลกของศิลปะไม่ต้องถูกตัดสินแล้วก็วิจารณ์มันเป็นแอบสแตรกนี่นะไม่มีใครวิจารณ์ฉันได้อยู่แล้วมันเป็นใครๆก็คิดอะไรก็ได้นี่บางคนก็มีนาปากาหรือไม่ให้ตัวเองไม่ให้ใครรู้ว่าเขาคือใครใช่นิ้วกลมนาปากายกตัวอย่างประมาณนั้นไม่เนียนเลยนะคะนวัตกรรมผู้สร้างนวัตกรรมดูหนังชีวิตแวนโกะมาวาดอยู่นั่นแก้ทั้งวันขายไม่ออกสักทีแก้อยู่นั่นเนี่ยแล้วเจ็ดก็ไปเสพชีวิตรักหนึ่งอีกทีนึง
ากรู้ว่า1กับ5ในแง่ของการใฝ่เรียนแสวงหาอุ๊ยต่างกันมากละค่าไม่ใฝ่เรียนแล้วก็ไม่แสวงหาความรู้คือถ้ามันไม่จําเป็นต้องอ่านไม่อ่านจริงนะละ5แสวงหาความรู้ในเรื่องที่เขาชอบเช่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มนุษย์ละต่างดาวผีมังกรอจินไตอะไรก็ไม่รู้แต่ลักหนึ่งเขาก็จะจริงจังกับเรื่องที่มันที่เขาจะต้องจำเป็นต้องใช้เนาะเช่นการพัฒนาตัวเองนพลักษ์ MBTI พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช่เราอยากจะดีขึ้นกว่านี้เราอยากจะแก้ไขมันอยากจะแก้ตัวเองอะไม่อยากเป็นคนไม่ดีอะไม่อยากเป็นคนที่มันไม่โอเคอะเพราะเราว่าตัวเองว่าไม่โอเคไม่มีใครพูดนะนี่เราคนเราเองนะเห็นไหมประมาณนี้นะคะแม่เราเป็นหนึ่งที่ชอบร้องเพลงและสะสมลำโพงเพื่อความผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะโหน่ารักเออนั่นแหละเขาก็จะเป็นกิจกรรมเป็นทางออกของเขาแหละเนาะนะคะประมาณนี้ก็ถ้าเจอหนึ่งทำงานหนักก็บอกเขาว่าเฮ้ยอยู่โอเคแล้วนะพักผ่อนเถอะไม่เป็นไรรักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมดูแลตัวเองนะแค่นี้แหละถ้าเขาอยากพักก็ให้เขาพักถ้าไม่อยากพักก็ปล่อยเขาทำงานเพราะมันอาจจะเป็นทางออกเดียวของเขาก็ได้เนาะก็แค่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แค่บอกกล่าวตักเตือนด้วยดีๆด้วยความเป็นห่วงเนาะด้วยมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาได้ดำเนินชีวิตของเขาได้ชิมของเขานะชีวิตเขานะใช่อ่ะประกอบร่างเบอร์หนึ่งหน่อยเบอร์หนึ่งกิเลสคือความโกรธนะหลายคนเราจะไปมองว่าเฮ้ยถ้าโกรธนี่เป็นเบอร์8ชัวเบอร์8ไม่ได้มีกิเลสความโกรธใช่เบอร์8กำหนัดนะเบอร์8ไม่ได้มีกิเลสความโกรธค่ะนะคะความโกรธมันคือความขุ่นเคืองแหละเนาะนะคะความขุ่นเคืองใจในที่นี้มันก็ทำให้เราอยู่ปัจจุบันสุดๆเห็นทุกอย่างเหมือนที่บอกไปดังนั้นแล้วเราเครียดมากเราก็เลยต้อง reaction formation งานแม่งไม่ค่อยอยากทำเลยแต่กูต้องทำว่ะเพราะว่ามันท้ายทำอยู่ดีใช่ห้องแม่งโคตรรกเลยไม่อยากจะเก็บเลยแต่แบบมันต้องทำว่ะค่ะเออเนาะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือด่าตัวเองเนาะดูที่แกนกลางว่ามันทำไมด่าตัวเองเอาโกรธตัวเองเออนั่นแหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าซึมเศร้าเนาะกลายเป็นซึมเศร้าขึ้นมากลายเป็นแบบอารมณ์โกรธมันผสมกันกับความไม่ชอบตัวเองมากๆมันก็เลยกดดันตัวเองกลายเป็น discuss กลายเป็นอีกอย่างนึงเปรียบเทียบด้วยไงเปรียบเทียบเก่งอะเขาเห็นแล้วเขาเปรียบเขาเห็นทุกอย่างเลยเขาก็มีมาตรฐานของเขาด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างของ4นะค่ะ4ไม่ได้เปรียบเทียบอ่ะเพราะว่าเห็นแต่ตัวเองเห็นแต่ตัวเองเห็นแค่คนอื่นที่อยู่รอบๆในสายตาแค่คนของเขามันไม่ได้เปรียบเทียบขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบแบบ1อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันไม่เปรียบแค่แบบ1ถ้าเข้าใจลึกๆของความต่างของ1กับ4ไม่เหมือนกันเลยใช่มันต่างกันมากแต่คนที่ขึ้นพาแนลเนาะมันก็จะเป็น1ที่หลงเป็น4ซึ่งมันอยู่ในระดับที่วีคมากแล้วจะรู้สึกว่าเขาเป็น4อย่างเงี้ยนะคะใช่เราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้าอกเข้าใจเขาแหละเพราะแบบมันเป็นอย่างงี้ใช่พอเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเศร้าคุณซึมแล้วคุณบอกว่าคุณเป็น4ก็เลยแบบเอ๊ะหรือเปล่าแล้วคุณบอกว่าคุณเกลียดตัวเองคุณไม่ชอบตัวเองที่คุณเป็นแบบเนี้ยก็ขอก็แปลว่าคุณไม่ได้อยู่กับมันได้คุณกําลังจมน้ําอยู่แสดงว่าคุณมีปัญหากับอารมณ์ความรู้สึกนะประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นข้อแตกต่างของ4ที่ไม่มีนะคะอยู่ได้เนาะนะคะก็เมื่อกี้คนบอกที่วนอยู่ในอ่างเนาะก็รักหนึ่งนะคะก็การโทษตัวเองคือการวนอยู่ในอ่างเนาะคือเรา move on ได้ยากค่ะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือว่ากดดันตัวเองอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ก็มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนคนที่เกิดอยู่ในสภาวะซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามแต่เนาะนะคะแค่ส่วนใหญ่นะต้องรู้ต้นเหตุด้วยถ้ามันต้นเหตุมันคือความโกรธใช่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะสำหรับเบอร์หนึ่งมันมีจุดมาจากตรงนี้หรือว่ามุมมองที่เขามองอ่ะขอบคุณน้องก๊อปปี้น้องก๊อปปี้ที่แชร์หรือมุมมองที่เขามองสิ่งที่เขาพยายามแก้ไขอะไรบางอย่างมันเหมือนเบอร์หนึ่งหรือเปล่าก็ต้องเอามาท่ากันดูจริงๆต้องพับเก็บคำที่บัญญัติและตีตาว่ารักนั้นเป็นอย่างนี้ที่เขียนในหนังสือไปก่อนเลยมันทำให้มองแค่เปลือกๆจริงๆใช่ค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าจะพูดว่าเปลือกอย่างที่บอกเนาะก็มีประโยชน์นะเพราะมันเหมือนเป็นลีดเข้ามาข้างในแต่ว่าถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นมันก็อยู่แค่นั้นจริงๆผู้ตามหาความสงบใช่ค่ะหนึ่งตามหาความสงบเย็นนะใช่เราจะรู้สึกว่าเรียกว่าอะไรเป็นญาณทัศนะเรื่องกำแพงเนาะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกโดนตัดสินมากๆเราจะเริ่มสร้างกำแพงขึ้นแล้วกำแพงนั้นคนจะเห็นชัดมากมันคือกำแพงที่เราอยากจะอยู่ในความสงบแล้วเราไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเราจะไม่โดนตัดสินเราจะไม่โดนตัดสินถ้าเราอยู่เงียบๆของเราปิดโซเชียลแม่งเลยอ่ะเราจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยคนนั้นเป็นยังไงใครฉันไม่สนใจแล้วฉันรู้สึกรับไม่ไหวอยู่ในวงก็งั้นเงียบๆแล้วกันไม่ต้องพูดจะได้ไม่โดนตัดสินอะไรแล้วก็เลยก็เป็นกำคนก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเป็นเบอร์หกหรือเปล่าเขาไม่กล้าทำอ่ะเขาเป็นหกบ่าวอะไรเงี้ยนะเขากลัวเขาดูกลัวเนาะหรือว่า
คนที่มีกำแพงแบบ5เออเนี่ยค่ะก็เป็นสาเหตุมาจากความโกรธเนาะนะคะเราไลฟ์ไปใน Anchor เนาะเรื่องนี้เนาะนะคะลองตามฟังดูทำงานหนักทำอะไรจริงทำอะไรทำจริงรู้สึกผิดได้ง่ายตำหนิตัวเองและชอบพัฒนาตัวเองอาจจะละเลยไปจัดการคนอื่นด้วยโหพี่โอขอบคุณค่ะเป็นรสนิยมอุดมคติของเขาและเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาสามารถโปรเจกต์ความรู้สึกไปยังสิ่งนั้นธานอสทำอะไรได้หมดเก่งทุกเรื่องใช่ค่ะเขาเก่งทุกเรื่องเราเห็นเบอร์หนึ่งโคตรจะเก่งทุกเรื่องเลยแต่ว่าไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาตัดสินอ่ะเคยมีน้องคนนึงมาขึ้นมาแนลแล้วแบบจบอักษรจุฬาเกียรติเฉลี่ย 3.9 กว่าแต่ว่าเรียนไม่เขาบอกเขาเรียนไม่เก่งเขาเรียนไม่เก่งไม่ดีพอสักทีแบบเฮ้ยแล้วเขาพูดจริงจังอ่ะเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกจริงๆมันดาวน์นะก็เลยแบบแต่เขาขึ้นแนลรักสีนะเออแต่มันก็แบบเออเราก็สะท้อนใจมันรู้สึกเห็นใจมากๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นห่วงเนาะว่าแบบเออคือขนาดอุ๊ยเก่งมากๆอ่ะยังรู้สึกตัดภาพมาที่พวกเราเกรดเท่าไหร่ก่อนนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเอาเลือกมาเล่าด้วยรู้สึกผิดกับการนอนไหมคะรักหนึ่งไม่น่านะคะถ้าการนอนตรงนั้นเป็นการนอนในพื้นที่ของเขาเออนะคะอาจินไตแปลว่าอะไรก่อนเราว่าฟิลเราถ้าเราฟิลว่าเขาจะทำรู้ทำไมก่อนนี่น่าจะเป็น5ป่ะครับนั่นสิอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้รู้สึกครับมันไม่ productive น้องก๊อปปี้ขอบคุณค่ะเฉพาะเวลาใกล้สอบครับเออโดยเฉพาะเนาะแต่เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องเป็น1โอเคอันนี้เป็นคำตอบจากเบอร์1เลยนะใช่ตอบกันนอนเนาะเปรียบเทียบหนักมากอุ๊ยสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะเหมือนจะได้คำตอบแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะมีหนึ่งมากมายในนี้เนาะนะคะก็แชร์กันได้นะคะเราเชื่อว่าหนึ่งในเนี้ยคุณภาพคุณภาพมากๆเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะแล้วเราก็พูดถึงรักหนึ่งหลังๆอ่ะค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเราเจอเยอะเราเจอรักหนึ่งบนพาแนลเยอะแล้วพอรักหนึ่งหลงรักแล้วเขาเจอทางของเขาอ่ะมันดีขึ้นมากจริงๆเราก็เลยอยากจะย้ำมากๆเพราะว่าจากที่เป็นขมุกขมัวสีดำใช่เขาเหมือนกลับบ้านอ่ะพอกลับบ้านปุ๊บไอ้ความโกรธมันอยู่แต่เขาเป็นเพื่อนกับมันแล้วจัดการได้เออนะคะเขามีวิธีของเขาซึ่งเราไม่ต้องบอกอะไรเลยอ่ะเพราะหนึ่งเขาจัดการตัวเองได้อยู่แล้วอย่างดีด้วยคุณเก่งอยู่แล้วแล้วแบบบางทีรักหนึ่งอยู่บนพาแนลอื่นเขาจะชอบถามว่ามันจะต้องยังไงต่อเขาไม่รู้ไงแต่พอเราอธิบายแล้วเขารับรักหนึ่งไปอ่ะเราแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเขาว่าเป็นหนึ่งเรายังไงต่อคือเขาไปใช้ชีวิตแล้วเขาจัดการตัวเองเหมือนเดี๋ยวมีไลน์มันปรากฏขึ้นใช่ใช่เขาเห็นสงบอะไรเงี้ยนะเขาเห็นปัญหาของเขาเองแล้วเขาเห็นวิธีเองอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากๆนะคะในสิ่งที่เราพบเจอมาแล้วก็เลยอยากจะแชร์เนาะนะคะเคยเป็นครับช่วงสั้นๆแต่ผมเป็นเบอร์6รู้สึกผิดใช่ไหมกับการนอนช่วงสั้นๆมิ้นไม่รู้สึกผิดกับการนอนนะถ้างานไม่เสร็จก็ช่างแม่งก็เรื่องของงานไม่ใช่ competency เอาไว้ก่อนช่างมันก่อนนะคะเพราะว่าง่วง8กับ1ต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไป8ต่อจาก1เนาะเราจะได้แยกกันออกก็ต่างกันที่แก่นนั่นแหละใช่แล้วเนาะมีปัญหากับการรักษา relationship มั้ยคะเพราะตัดสินตัวเองตลอดใช่ค่ะพอ1ตัดสินตัวเองอ่ะสมมติพอเริ่มมีปัญหากับ relationship ที่1ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวโดยที่เขาไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวด้วยซ้ำนะใกล้ตัวสุดเราจะไม่กล้าเราจะสร้างกำแพงให้ตัวเองค่ะหรือเหมือนหนอนไหมเลยอ่ะสร้างพันเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราเวลาเราอยากสนิทกับใครเราจะไม่ไปสุดมันจะไม่แตะสุดแล้วสุดท้ายอ่ะการที่เราไม่ไปแตะสุดอ่ะเราจะมีปัญหากับเพื่อนหรือคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งแฟนเราที่โดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวจากแมคานิซึมบางอย่างของเราใช่จากเรียชั่นฟอร์เมชั่นเฉลยให้หรือจากและนางคอนไทเซชันรวมกันเราไม่รู้ตัวเนาะหรือโปรเจคชันอันนี้ไม่รู้เนาะอาจจะรวมๆกันใช่มันทำงานร่วมกันอยู่แหละนะคะมันก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องการที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะสนิทมากแต่เราไม่อยากสนิทมันจะแบบมีความคอนฟลิกต์ในตัวเองเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีพอที่จะเป็นเพื่อนเขาไหมแฟนเขาไหมหรือแม้กระทั่งบางคนอ่ะถึงขั้นดีพอที่จะเป็นลูกของพ่อแม่ตัวเองไหมก็มีหรือบางคนก็มันก็เป็นส่วนมีกับกันด้วยว่าเขาดีพอสำหรับเราเปล่าใช่ใช่มีเป็นมาตรฐานแบบนั้นใช่มีการเปรียบเทียบอยู่ว่าแบบเอ้ยเหมือนที่บอกกับกันก็มีนะคะมีสองทางเนาะได้ยินเสียงเสียงดาวเหรออุ้ยมีใครส่งดาวมาให้ใช่ไหมคะขอบพระคุณอย่างสูงเสียงกริ้งไม่รู้ใครขอบคุณมากค่ะเสียงสวรรค์นะคะรักหนึ่งรักษาภาพลักษณ์ตัวเองไหมครับอู้แน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่าคนเนี้ยคนได้ขึ้นชื่อเนาะว่าเป็นเบอร์หนึ่งเนาะยืนหนึ่งนะคะดังนั้นแล้ว
อ่ะปุ้นไม่แต่งหน้าก้าวออกจากบ้านเปล่าถามปุ้นเลยค่ะหนึ่งไม่ดูดีก้าวออกจากบ้านไหมคะหรือว่ากล้าใส่เสื้อยืดบ็อกเซอร์ออกมาไหมเออในที่ที่ไม่ใช่ของเราบ็อกเซอร์ไม่ใส่กางเกงในเออทำมาแล้วไม่ใช่อะไรสองคนเนี่ยทำมาแล้วเอาเรื่องส่วนตัวพูดเอาเรื่องส่วนตัวพูดไม่ใช่อะไรเอออ่าผมรู้สึกผิดกับการนอนมากครับเสียเวลาอันนี้รักเจ็ดนะขำอ่าโอเคบวกหนึ่งพี่โอมาบวกหนึ่งน้องก๊อปปี้นะคะอะไรที่ไร้สาระนอนหายใจทิ้งหรือช้อปปิ้งมากๆจะทำได้ไม่นานเหมือนวิ่งไปเจ็ดแบบก็กลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมอ่ะค่ะเหมือนกันค่ะงงมากแพ็คของไม่เสร็จแต่มันตีสองแล้วแต่จะนอนจะหลับก็อ๋องานไม่เสร็จทำไงดีอุ๊ยคุณชัญญนุชหยุดชัญญนัทชนชัญญนุชละกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่ตั้งแต่ได้ดาวไหมไม่ครบจนถอนได้ถอนยังไม่ออกเลยเพนพอยฝึกกริฟฟินโดร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนอนทำไมเอาเวลาไปเที่ยวไปอ่านนิยายเล่นโยคะดูหนังดำน้ำดูปะการังออกกำลังกายอ่ะติดตามที่กีร่อนติดตามที่กีร่อนในช่อง Sleep Inc. นะคะเป็นของกีวีนะคะเดี๋ยวจะมีกีร่อนร่อนเรื่อยๆร่อนเรื่อยๆเดี๋ยวจะมี EP หน้าแล้วเดือนหน้านะคะอาจจะมีเดือนละ EP นะคะเพราะว่าถ่ายเก่งมากต่างที่8เอาอาหารไม่เห็นคอมเมนต์พี่ดาวต่างที่8เอาอาหารทุกอย่างเทลงกันได้ใช่กินข้าวก้นบาตรกินข้าวก้นพี่ดาวเราคอเดียวกันนะคะเดี๋ยวแต่ก่อนเนี่ยแอดวานซ์ถึงขั้นแบบเอาของข้าวกับของหวานรวมกันมากินปนกันจนคนข้างๆรัก1กับรัก8สามารถมาตอบได้เนาะความแตกต่างนะคะเราแชร์กันได้เนาะชอบมากอยากฟังรัก4ค่ะผ่านไปแล้วค่ะเมื่อกี้ย้อนได้ย้อนได้นะกดย้อนได้เลยนะแต่อยากฟังสดๆกันได้ก่อนใช่ใช่ๆกดย้อนได้นะ8พดุงความยุติธรรมรัก1ปฏิรูปขอบคุณค่ะ7จะเข้าใจกันนะคะขอบคุณทุกคนโหอยู่จะ100คนแล้วขอบคุณนะคะก็ประมาณนี้ที่เป็นเบอร์หนึ่งเนาะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเราหลงรักอ่ะมันยากที่เราจะออกมาเพราะด้วยความที่เรารักหนึ่งต้องการคำนิยามตัวเองมากๆนะค่ะเพราะเขามาหาความหมายกับชีวิตเขาตามหาอะไรบางอย่างอยู่หาความหมายในชีวิตหาคุณค่าเพราะว่าตัวเองด่าทอตัวเองเยอะมันลดคุณค่าตัวเองเยอะเนาะมันแบบทำให้เราเหมือนไม่มีคุณค่ากับตัวเองเลยมีคำพูดหนึ่งของปุ้นบนแพนเนลขออนุญาตแชร์ไม่อนุญาตก็เดี๋ยวจะตัดให้ อนุญาตเถอะบอกว่าปุ้นไม่อยากเป็นตัวเองแล้วปุ้นไม่อยากเป็นปุ้นแล้วกับคำพูดนิดเดียวของเพื่อนเองนะที่จิ้มไปนะคะนะคะเพื่อนคนนี้อันนี้ก็คือแบบไม่ใช่คนนี้เอาพันธุ์เล่นหรอเล่นมั่วใช่ไหมเพื่อนแหล่งเหตุการณ์อื่นถ้าเป็นคนนี้อาจจะไม่เป็นแบบนี้อาจจะหนักกว่านี้เป็นเพราะชินแล้วนะคะเนาะมันเหนื่อยถึงขั้นว่าแบบลาออกจากการเป็นตัวเองได้ไหมลาออกจากการเป็นปุ้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันสะท้อนใจที่ว่ามันแย่ขนาดนั้นแบบลดคุณค่าตัวเองขนาดนั้นแล้วไม่อยากเป็นตัวเองอยากลาออกแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่ทุกอย่างมันดีหมดเลยนะทุกอย่างเรื่องอื่นๆมันก็ดีอ่ะมันไม่ใช่มันแค่เรื่องนิดเดียวเองอ่ะคือมันยังไงก็ได้หาเรื่องให้ติตัวเองให้ได้น้องดิฉันก็เป็นเนี่ยวันนี้เพิ่งไปช่วยมิจฉาชีพมาเฮ้ยรักหนึ่งมีน้ำใจมากแค่เขาโพสแค่เขาโพสว่าเขาไม่มีตังค์ว่าเขาลำบากก็ไปช่วยถึงที่เออสักพักเอามิจฉาชีพเลยก็เลยแบบว่ามิจฉาชีพที่เป็นแอร์อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้อยู่ในไทยแล้วแล้วก็ดินทาได้ป้าข้างบ้านอีกแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่คือเขาช่วยไปแต่ดันรู้สึกผิดที่ดันแบบเอาไปช่วยคนผิดอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเนี่ยโทษตัวเองเยอะเยอะเราก็เลยต้องตามหาคุณค่าในตัวเองเยอะมากดังนั้นแล้วการเสพสินการที่นอนมองฟ้าหรือการหานิยามหาเอนเนกรม MBTIยิ่งมันเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วมันเป็นการบอกลักษณะเพราะเขาไม่รู้แล้วไงว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเพราะเขาเรียกชั่นฟอร์เมชั่นบ่อยๆเนาะมันก็จะแบบทำบ่อยๆเราก็จะไม่เห็นตัวเองแล้วอ่ะเขาก็เลยต้องการมากๆกับการยืนยันตัวตนยืนยันสิว่าฉันเป็นประมาณนี้แหละดังนั้นแล้วพอเอาหลักที่ไม่ใช่ตัวเองมาครอบปุ๊บอ่ะมันเป็นการยืนยันผิดๆเราจะรู้สึกเหนื่อยเพราะเราจะไปเป็นมันอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเพอร์เฟคชั่นตามชื่อเลยเป็นจริงๆเราจะเอาไปครอบตัวเองนะคะแล้วมันจะไม่ได้เกิดความดีอะไรขึ้นเลยในใจเราแท้ๆจริงอะเนาะแล้วมันเริ่มหนักแล้วให้รักหนึ่งตัวจริงแชร์ดีกว่าเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ารักหนึ่งพูดได้ดีกว่าเราอยู่แล้วแหละคนที่ผ่านประสบการณ์มามันคือสิ่งที่เรารู้สึกอะมันยังขนาดเนี้ยแต่กับสิ่งที่รักหนึ่งตัวเองได้เผชิญได้เผชิญอะ
เขาน่าจะมากมายเนาะเออเราไม่อาจจะไปแบบไปแทนได้แหละเออ 100% มันไม่มีทางแล้วคนละคนเนาะแต่ว่าก็เข้าใจที่สุดเลยนะคะก็เลยอยากจะได้ให้รักหนึ่งเป็นพื้นที่ให้แชร์เนาะนะคะพระมากสุดยอดแชร์แซวพี่ดาวพี่กินรวมกันไม่ได้อ่ะพี่ต้องอาจจะคนละสไตล์เออพี่ต้องกินเยอะๆนะหนึ่งอยากทำให้ดีในอุดมคติของเขาและปล่อยได้ยากส่วน8จะทำอะไรให้สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างแม่งได้ง่ายมากค่ะขอบคุณค่ะพี่โอใช่เลยคุณพี่ต้องกำหนัดเรื่องกินปะครับเรากินทุกอย่างในมื้อเดียวได้คุณปุ๊กแอดวานซ์อาจจะเป็นนิสัยนะพี่ดาวพี่ดาวแบบหน้าอย่างสวยเลยกินยำรวมกันแม่งทำได้แค่บางอย่างค่ะอันไหนรวมแล้วไม่รอดก็โอเคก็อย่าหาทำอีกใช่เข้าใจไม่ฝืนเนาะนึกผ้าหมูสามชั้นรวมกับรอดช่องไม่ได้อุ้ยพี่ต้องมันไม่น่าจะแอดวานขนาดนั้นอันนั้นอิงก็ไม่ได้พี่ต้องเออพี่เขาคิดอย่างกำหนัดหมูสามชั้นกับรอดช่องแล้วโอ้สุดยอดดีค่ะดีในขณะที่แม่พี่เบอร์หนึ่งกินขนมผสมอาหารคาวค่ะ อาจารย์รสนิยมนะคะประมาณนี้ค่ะมีเบอร์หนึ่งอยากแชร์ไหมคะ เพราะว่าดีมากๆเลยที่แบบเบอร์หนึ่งที่แบบได้เข้ามาแชร์กันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอาจจะได้ช่วยเพื่อนเบอร์หนึ่งที่หลงอยู่ว่าเฮ้ยเขาแบบหรือเพื่อนเบอร์หนึ่งที่หลงวันนี้เราได้เจอรักแท้มันอาจจะมันเหมือนการพบรักแท้จริงๆอ่ะมันคือรักกับตัวเองนี่แหละมันเหมือนกันแบบเริ่มต้นจากจุดหนึ่งนั่นคือตัวเรามันเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์มันเหมือนรู้ทางออกแล้วว่าที่ผ่านมาเราก็มีความน่ารักนะเรารับความน่ารักของตัวเองให้ได้แล้วก็รับความไม่น่ารักด้วยนะคะทั้งสองอย่างคู่กันไปแล้วครอบคลุมมากขึ้นเนาะใช่แล้วเห็นมันเยอะจนเห็นปัญหาจนมีทางเลือกทางออกของตัวเองที่จะแก้ไขมันอย่างสวยงามสวยงามเป็นธรรมชาติของเรานะคะมันไม่รู้หรอกว่าถูกต้องคืออะไรก็เป็นธรรมชาติของเราละกันในฐานะคนที่วันนี้ฉีดน้ำหอม3กลิ่นพร้อมกันทำได้ทุกอย่างครับคุณปุ๊กอันนี้ตะกร้าเนาะมันเป็นยังไงเป็นคนละกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นพร้อมกันมันออกมาเป็นยังไงคะของมันเยอะมันก็ต้องใช้ให้หมดใช่ไหมนั่นสิเห็นปล่อยของอยู่นะนั่นดีรวมกันได้เมื่อกี้ข้าวเปล่าจับฉ่ายอินทผลัมและขนมมังโอเคค่ะอันนี้มันยังแห้งๆอยู่เนาะกินได้งงมากกินสลับกันนะคะไม่ใช่กินอันหนึ่งหมดค่อยกินอันโอเคได้อยู่แม่กดแมวที่บ้านจนร้องไห้เพราะแมวที่เลี้ยงไว้กลัวคนในบ้านมากๆเขาโทษตัวเองที่เลี้ยงแมวออกมาได้กลัวคนในบ้านมากทั้งที่แมวตัวนั้นมันเป็นยังไงมาตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายเราก็แค่บอกว่าแมวเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแม่ไม่ได้ทำอะไรแย่เลยหุยน่ารักดีมากเลยค่ะแบบจริงๆเบอร์หนึ่งไม่ยากเลยแค่ยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำมันโอเคแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องหลายครั้งหน่อยเพราะเขาโทษตัวเองตลอดคือพอมันเจอแมวตัวเดิมที่มันแกล้งกลัวเหมือนเดิมเขาก็จะโทษตัวเองอย่างเดิมแหละเราแค่ต้องย้ำจนเขาหาย อ่ะซึ่งมันอาจจะตลอดไปหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเป็นความเข้าใจของเราเนาะที่เราเข้าใจเขาว่าเฮ้ยมันเป็นมันแพนิคจริงๆมันโทษตัวเองจริงๆก็แค่ย้ำเขาเป็นแบบอันเนี้ยดีมากค่ะนะคะสตาร์ทค่ะสตาร์ทฉีดมันทำนองเดียวกันเลยชูจุดเด่นของแต่ละตัวได้นะเฮ้ยเป็นทริคผสมแบบเป็นกลิ่นใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนแม่มิ้นเลยเอาสบู่แบบหลายๆแบบหลายๆกลิ่นมาบี้รวมกันใช่แล้วก็อาบ ใช่ บางทีการได้รู้ว่าตัวเองเป็นหนึ่งคือความสงบที่หนึ่งตามหาขอบคุณคุณเศษค่ะตาชน้องก๊อปปี้แชร์ว่าตอนหลงรักรู้สึกเหนื่อยแบบชีวิตมันไม่คลิกปมมันไม่คลายมันยังรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่พอเริ่มเข้าใกล้ปีกลูกศรของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกเบาขึ้นแต่ยังไม่สุดครับพอกลับมาเป็นหนึ่งแล้วเหมือนชีวิตมันกระจ่างขึ้นครับขอบคุณค่ะเหมือนแสงสว่างเนาะเรามีเจอปัญหาและเราเจอมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำแต่การที่เราเจอปัญหามันดีแล้วแหละดีกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยแปลว่าเราเห็นจริงๆนะเห็นต้นต่อที่มันก่อให้เกิดอะไรสักอย่างแล้วเราก็ค่อยๆแก้มันไปเนาะไม่งั้นเราจะสะดุดล้มที่เดิมๆโดยที่เรามองไม่เห็นว่าเราสะดุดอะไรวะใช่ใช่ใช่รักหนึ่งเป็นไหมครับที่ชอบชมเราไม่ค่อยรับไม่ค่อยอีกโอ้ยด้วยใช่ไหมอยากจะแล้วแต่คนแต่ว่าบนพาแนลทั้งหมดเป็นอย่างนั้น 100% บนพาแนลเป็นแบบนั้นเขายังไงดีอ่ะเรารักหนึ่งมาตอบหน่อย
เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญลักตึงมาตอบดีกว่าคือเขามีปัญหาเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเขาแค่จะสงสัยว่าคนนะคำว่าดีของเขาอ่ะมันเป็นยังไงวะแล้วเราดีอย่างนั้นจริงๆหรอมันแบบอึ้งนิดนึงว่ามันจะอึ้งแล้วแบบพอคนโทษตัวเองเนาะพอโดนได้รับคำชื่นชมว่าดีมันก็จะแบบมันเขินๆนิดนึงมันจะดูแบบยังไงไม่รู้เนาะให้พี่โอบอกเลยว่าเป็นยังไงนะพี่โอบอกเป็นค่ะรับคำชมเนาะเป็นยังไงบ้างคะเบอร์หนึ่งโหไลฟ์นี้ดีมากนะคะเป็นอะไรที่แบบเราได้เห็นเนาะว่าเฮ้ยมีการสะท้อนมีแบ่งปันใช่จริงๆแล้วแบบมันเป็นยังไงเราได้เจอเพื่อนตัวเป็นๆมาแชร์ด้วยเราก็ได้ช่วยเพื่อนคนอื่นในไลฟ์ว่าแกรักในไลฟ์ขอบคุณทุกคนมากเนาะช่วยได้เยอะเลยมีสีสันนะวันนี้ใช่7ก็ไม่ไรถ้าเพื่อนกินได้เราก็กินได้พี่ป๊อปตอบสมก็เป็นยอมกินด้วยน้องเมย์บอกว่ารู้สึกว่าชอบเซลฟ์ดาวสงสัยกับตัวเองใช่ไหมไม่ค่อยเชื่อตัวเองจริงๆแล้วเราอาจจะเก่งในสายตาคนอื่นมากแต่รู้สึกว่ามันยังได้อีกค่ะโหเนี่ยต้องบอกแล้วบอกแล้วว่าต้องให้รักหนึ่งมาตอบเองเพราะว่าคือสิ่งที่เราพูดไปมันเป็นแค่เนื้อหาเนาะมันแห้งมากแต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งมาพิมพ์อ่ะมันจะแบบมันชุ่มชื้นมันแบบมันใช่อ่ะมันคลิกมันแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าหนังสือเล่มไหนๆเลยอ่ะคือเรารักษาไลฟ์กับคอมเมนต์ไว้มากๆเพราะว่ามันดีมากๆนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากยังคิดว่าไม่ดี 100% อุ๊ยพี่กี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะพี่กี้และแมวเหมียวของเขาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอพอโดนชมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากรับคำชมเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่คนชมแต่เราเห็นข้อเสียของเราอยู่ดีค่ะเพราะเราโฟกัสตรงนั้นโอ้ใช่เลยขอบคุณพี่โอค่ะขอบคุณเบอร์หนึ่งทุกคนด้วยโอ้สุดยอดอันนี้เราได้เรียนรู้นะเป็นแบบได้ความรู้มากๆเราสองคนนะคะขอบคุณมากๆเลยเจ็ดก็ไม่รับนะคะแอบกังวลว่าใช่ไหมเราทำได้ขนาดนั้นเหรอไม่รับแบบลิงจ่อเนาะแต่ถ้ามีคนชมว่าสวยอันนี้รับค่ะเราชมตัวเองทุกวันอย่างดียังดียังมีบ้างแปดยื่นอกรับเลยลอยๆนี่ไงความแตกต่างนี่คือความแตกต่างใช่โอ้ยเก่งอะเก่งพี่ตีสวัสดีค่ะพี่ตีสวัสดีค่ะการดูแลตัวเองแต่งตัวสไตล์ดีจริงๆครับวงเล็บเปลี่ยนเบอร์แล้วหรือนี่อ๋อใช่ค่ะพี่ตีปุ้นเนาะปุ้นเดี๋ยวได้ฟังเนาะเดี๋ยวเจอกันในรีทิสเซ็นเตอร์เนาะก็จะได้มาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นครับมักจะลิสทันทีว่าก็ไม่ขนาดนั้นซึ่งคิดว่ารีแอคเรียกขอโทษทีค่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆบางครั้งก็ยิ้มรับไปแก้เขินโหขอบคุณมากเนี่ยเห็นไหมเบอร์หนึ่งเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบจริงๆแล้วเราเชื่อว่ามีคนดูอยู่อะเราอ่านอะเราช่วยคนที่ดูอยู่เราอ่านแบบได้เยอะมากๆเนาะค่ะถ้าเป็นในพาร์ทของเบอร์หนึ่งเนาะด้านในยังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าใครไม่อ่านมินอ่านให้อยู่แล้วเพราะมินรู้ว่าเบอร์หนึ่งทำงานอยู่แค่ฟังอย่างเดียวก็มีอ่านให้นะคะค่ะอันให้เบอร์7ด้วยที่ทำกิจกรรมบางอย่างอยู่ อันนี้เจ็บปวดในธรรมชาติไม่มีอะไร 100% ความจริงอันเจ็บปวดความจริงขอบคุณค่ะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้นะคะโหสุดยอดนะคะจริงค่ะจริงค่ะวงเล็บตัวเองคือชมเลยชอบรักแปดนะคะก็สวยจริงๆนะคะน้องปุ้นนะโอ้โหพี่อกรักหนึ่งเริ่มได้รับคำชมแล้วนะตอนนี้ชมว่าสวยเขารับนะคะคนนี้นะคือรักหนึ่งเขาดูดีอยู่แล้วรับแต่ดูดีดูดีสะอาดสะอ้านเอาใช่อันนี้ต้องยกให้ให้ไม่น่าจะมีค่ะพี่ตีพี่โอ้ไม่น่าจะมีใครใส่กางเกงในซ้ำสามวันทำไหมล่ะทำได้ทำมาแล้วทำบ่อยสาธุบุญสาธุบุญประหยัดน้ำตัวบาซิลัสถึงขั้นดมยาเลยอ่ะอันนี้นะคะยาหม่องอะเกต้าแม่มินเดี๋ยวเราแจกนะตอนแต่ว่าไม่ได้แจกตลับนี้ตลับนี้ดมไปแล้วอันนี้มันอันใหญ่นะคะเดี๋ยวจะแจกแบบตัวที่เป็นอันเล็กให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากเตือนไว้ก่อนแต่ว่าเอาไปดมหอมๆนะคะช่วงนี้ก็ร้อนๆเนาะก็เอาไปดมแก้ร้อนถูๆคอได้ใช่ใช่ขอบคุณรักหนึ่งทุกคนครับเย่ขอบคุณด้วยนะคะทำไมรู้สึกว่าเจ็ดไม่ว่างคะเปิดทิ้งไว้ตอบแชทลูกค้าและแพ็คของก็มีอะไรทำเนาะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้ก็จะดีมากนะคะประมาณนี้สุดตาชค่ะใช่รักหนึ่งสุดตาช
MVP ให้รักหนึ่งวันนี้ตบมือนะคะโอเคเนาะไม่มีคำถามแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านขอบคุณสำหรับคำถามนะยังไม่จบไลฟ์นะยังเรายังพึ่งถึงกีรักเองเราจำไม่ได้แล้วด้วยนั่นสิตรงนี้แหละทุกคนช่วยด้วยเบอร์ไหนต่อเอาเป็นเนี่ยเบอร์มีเบอร์3เบอร์6เอ๊ะเอาเบอร์ยัง6ไปแล้วเอาเบอร์3ละกันเบอร์3อ่ะโอเคเอาเบอร์3จริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทำงานของคนเบอร์1เนาะว่าแบบเฮ้ยเบอร์1อ่ะเขาทำงานเยอะทำงาน7วันเลยเบอร์3ทำไหมมีอีเวนต์แทบจะทุกวันแหละแต่ว่ามันถามว่าเป็นงานขนาดนั้นไหมไม่ใช่ ไม่ใช่งานที่แปลว่าเวิร์คค่ะกางเกงใน1ตัวใส่ได้4วันค่ะหน้าหลังนอกในแต่ทำไม่ได้แต่ไม่ได้ทำนะคะโอเคค่ะเข้าใจเลยสาธุสาธุสาธุเหลือโอเคขอบคุณแอดมินบีทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะ3789โอเครัก8นะคะตลกที่ว่า7ทำอย่างอื่นอยู่ใช่แสดงว่าทำอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน่าจะเปิดแท็บแล้วก็แบบสั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 บกันไปประมาณหรือไม่ก็แท็บหรือไม่ก็เล่นอะไรอยู่อ่ะใช่ไหมคะคุณฉัตรคุณฉัตรฮัลโหลคุณฉัตรน่าจะได้ยินอยู่แต่ทำอะไรอยู่แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่พิมพ์แสดงว่ามือทำอย่างอื่นอยู่เหนื่อยแทนรักษามาค่ะสวัสดีคุณฝนนะคะว่างไม่ได้คันมือพี่กี้บอกว่างไม่ได้คันมือันนี้คือรักหนึ่งรักหนึ่งนะที่เขาทำไม่ได้คันมือรักสามไม่ต้องเหนื่อยแทนเขานะคะเขาไม่ได้เหนื่อยค่ะอย่างที่บอกว่าสนใจไม่เคยเหนื่อยกับการที่ทำอะไรให้คุณเลยหรือทำคืองานของเบอร์สามแปลว่าผลงานผลงานแปลว่าคุณรักเขาขนาดไหนไม่ใช่ผลงานที่แปลว่า working อ่ะไม่ใช่ working นะคะไม่ใช่การ work hard นะมันเป็น achievement ทางใจจริงใช่แล้วกันมันเป็นความสำเร็จทางด้านจิตใจที่เฮ้ยฉันเข้าอยู่ในใจเธอแล้วฉันสำเร็จแล้วจบแค่นี้เลยค่ะรักสามมันง่ายมากไม่ใช่คนทำงานเยอะเท่ากับรักสามค่ะอ่ะเราขอมาเลยไหมขอไม่ขอรักสามในสายตาทุกคนคุณชาติบอกคุณชาติเดินห้างอยู่โอเคนั่นไงนั่นไงเบอร์สามในสายตาคุณค่ะเป็นไงบ้างมาเดินห้างแล้วก็คุณชาติก็ใส่หูฟังนะแล้วก็ทรีตกับแฟนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมทีวีเล่นเกมอยู่เปิด2เครื่องน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวคุณชาติอีกนะคะอ่ะเป็นไงบ้างคะมนุษย์เบอร์3ในสายตาทุกท่านนะคะค่ะวันนี้น่าจะได้ไลฟ์3ชั่วโมงนั่นน่ะสิไม่เป็นไรเราอยู่กันได้พรุ่งนี้เราไม่มีอะไรแต่อย่าบุกมาบ้านนะบอกว่าไงนอนคุณก็รู้นะคะว่าฉันพูดถึงใครดูวิบวับมีเสน่ห์โอเควิบวับเพิ่งสอบเสร็จมาตอนรักมาตอนรักหนึ่งค่ะเย่เดี๋ยวเราจะเอาไลฟ์เนี่ยไปแปะใน YouTube มีบันไดให้พิชิตตลอดชีพค่ะสวยครับนกก็ไม่ใช่สวยสวยรัก3ก็คือสวยฉดฉายใช่ไหมวิบวับดูเรืองแสงสะท้อนแสงใช่ใช่ใช่คนหรือเปล่าสะท้อนแสงต่อเร็วเร็วเป็นประกายประกายทอดมันวิบวับเนาะวิบวับนะคะเป็นไงบ้างคะเบอร์3ในสายตาของเรานะเขาเป็นคนแบบไหนกันนะเฉิดฉายใช่ๆๆอุ๊ยเห็นเหมือนกันเลยนะแล้วก็เห็นว่าอุ๊ย3ดูเปล่งประกายจังเลยไนซ์เนาะอยากเข้าหาจังเลยเด่นไปหมดเด่นแบบไม่น่าหมั่นไส้ด้วยนะเด่นแบบอยู่เป็นนะคะ colorful มีชีวิตชีวาใช่เบอร์3มีชีวิตชีวามากอยู่อยากอยู่ใกล้มากๆนั่นสิมันมีอะไรดูดเข้าไปหาเขาอ่ะเป็นคนทุกที่เข้าอกเข้าใจใช่เฟียสๆเก๋ๆจัดการได้หมดใช่อยู่เป็นเฮ้ยทำไมทุกคนดูรู้จักรัก3กันหมดเลยนะเราแทบไม่ต้องพูดแล้วนะนั่นสิรัก3ดูเป็นคนมีเป้าหมายและขยันมากๆเข้าใจและเข้าถึงคนรอบข้างได้หมดดิวได้หมดใช่ดิวได้หมดนะคะดิวกับวิญญาณทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสำนักทุกชาติเขาได้กับทุกกลุ่มแบบตัวเก่งห่วงภาพลักษณ์ทุกคนต้องเห็นเขาแต่รวมๆก็น่ารักค่ะไหนพี่ดาวว่าไงคะพี่ดาวว่ามีอะไรทำตลอดเวลานะคะไหนมีรักษาอีกไหมคะสามห่วงภาพลักษณ์ทุกคนต้องเห็นเขาแต่รวมๆก็น่ารักนะนะคะประมาณนี้โอเคมารักษาเป็นยังไงบ้างสำหรับหลายๆท่านและสำหรับลิซ่าลิซ่าค่ะลิซ่าว่าไงนะคะไลฟ์โค้ชคนที่ทำงานทำรุ่งทำค่ำทำหลายอย่างทำงานหนักพักผ่อนน้อยและประสบความสำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นรักษาไปกันหมดประโยคนี้
รักอะไรตอบได้ไหมคะเออให้เจ้าตัวตอบดีกว่าเจ้าตัวน่าจะรู้ประโยคในนี้เป็นรักอะไรซึ่งหลายคนมองว่ารักไลฟ์โค้ชนี่เป็นสามไปหมดเหรอวะใครอยากพัฒนาตัวเองเออทำไมถึงกลายเป็นรักสามกันไปหมดเออนะคะถ้าภารกิจไหนจะดูไม่สำเร็จจะหาจุดแลนดิ้งของตัวเองที่ดูดีไม่ก็เทไม่ก็เอาแล้วก็ไม่ก็เทไม่เอาแล้วแบบตรงเขารู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบ3ล้านเรื่องทำได้ทุกเรื่องมีเป้าหมายแต่ไม่ได้พุ่งชนเป้าหมายเขาไปกับทุกคนใช่มีเพื่อนบอกว่าเป็น3ทำงานเยอะมากทำงานไม่หยุดเผลอว่าซื้อรถซื้อบ้านกีวีอย่าบูลลี่ยังไม่เคยเจอเอ็มลิซ่า MVP วันนี้หนึ่งเลยค่ะพี่โฮบอกพี่ไกด้วยนะคะรักไหนบ้างงานและชอบไฟกับคนอื่นเหรอคะบ้างงานและชอบไฟกับคนอื่นเป็นทุกรักนะนั่นสิเนาะแล้วแต่ว่าไฟยังไงไฟยังไงแล้วแต่ว่างานที่บ้าอย่างไง define คำว่าไฟมันต้องมีที่มาที่ไปนะแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมพวกนี้ทุกคนเป็นถูกต้องนะคะแต่ว่าประโยคนี้คือรักหนึ่งอะค่ะนั่นน่ะสิจริงๆ life coach เนี่ยเป็นรักหนึ่งซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาตัวเองเนาะทำให้ดีขึ้นอะจากชมรมพัฒนาศักยภาพอย่างเงี้ยก็นักนอนว่าดูดรักหนึ่งได้แน่นอนเพราะเขาอยากรักหนึ่งอยู่แล้วใช่เพราะเราก็อยากทำให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันแหละเราบอกตัวเองว่าเราไม่ดีอยู่แล้วนี่เนาะเพราะเราเห็นจุดที่มันไม่ดีอยู่อ่ะเราก็อ่ะถ้าฉันดีได้แล้วฉันก็อยากจะบอกต่อนะสิ่งเหล่านี้ที่ฉันทำได้ดีฉันรู้สึกว่าถ้าฉันทำได้เธอก็ต้องทำได้แหละ projection ไปประมาณฉันทำได้นะเธอก็ต้องทำได้ปรบมือค่ะอย่างนั้นนะคะก็ให้กำลังใจเป็นไลฟ์โค้ชนะคะรักหนึ่งเนาะนะคะหามลูกห่างค่ำก็เมื่อกี้แชร์ไปในรักหนึ่งก็คือรักหนึ่งอยู่แล้วเนาะทำหลายอย่างทำงานหนักพักผ่อนน้อยขอตอบไปหน่อยไฟกับคนอื่นเราไม่ค่อยอยากไฟเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็น เราแล้วแต่ลม แล้วแต่คนนะคะประมาณนี้หนึ่งผู้หลงไปอยู่ทุกเบอร์พี่โอคำ พี่โอคำ แรงด้วยน้ำตาไหลเลยแฟนเบอร์1ขายแอร์ขายประกันขายสังกยาสายเซรามิกเป็นเลขาโอ้ผ่านมาหมดโอเคทั้งหมดที่คุณเข้าใจเนาะคือเบอร์1นะคะสเตตัส7ถึง10ปีที่แล้วมีแต่คำคมเขินจุ้งปุ้นเป็นรัก1นะคะเนาะปลุกใจให้กำลังใจใช่จริงๆแล้วเขาอยากให้กำลังใจแหละจริงๆแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ากำลังใจคำคมพวกเนี้ยสำคัญกับสำหรับเขาเหมือนกันนะมันสำคัญกับเขาเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยการแชร์ออกไปอ่ะมันดีกับคนอื่นนะเราอยากแบ่งปันเนาะรักหนึ่งก็จะชอบแชร์ประมาณนี้นะคะก็รักสองทำงานหนักค่ะบอกให้พักก็ไม่ค่อยพักทำเพื่ออะไรล่ะใช่ก็ต้องดู behind the scene ของเขานะคะการทำงานของเบอร์สามอ่ะมาพูดถึงศูนย์ใจนะเขาเป็นศูนย์ใจเบอร์สามกิเลสของเขาคือความหลอกลวงใช่แต่ว่ากิเลสแม่ของเขาก็คือความอับอายอับอายนะอับอายเท่ากับหลอกลวงคือตัวเดียวกันเลยคือตัวเดียวกันเลยก็คืออับอายคูณ2นะคะคนที่อับอายคูณ2ดังนั้นแล้วเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับเขาแน่นอนคุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาทำให้คุณไม่ชอบศูนย์ใจความสัมพันธ์มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งค่ะดังนั้นแล้วไม่ตะหงิดเลยแน่นอนนะคะคุณจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยด้วยซ้ำถ้าคุณอยากทำอะไรหรืออยากเป็นอะไรคือฝ่ายสนับสนุนดีมากๆสนับสนุนดังนั้นแล้วงานของเบอร์3ก็คือฝ่ายสนับสนุนคนถูกต้องแค่นั้นเลยค่ะเขาเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วในการที่จะโฮทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องงานความสัมพันธ์ที่พูดถึงหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวด้วยนะใช่ความสัมพันธ์ที่ในที่ทำงานอย่างเงี้ยทุกๆอย่างเขาก็จะโฮไว้ได้อันนั้นคือความสำเร็จของเขานะใช่เป็นความสำเร็จของเขาเลยและเป็นคือรักษาไม่มีใครพูดว่าเป้าหมายเลยนะค่ะเอาอีกแล้วใครพูดว่าเป้าหมายตอบทุกคนตอบไม่ตอบแล้วเราจะไม่ตอบให้คนละไว้ในฐานที่เข้าใจละไว้ในฐานที่เข้าใจโอเคเราเห็นเบอร์3ไม่เคยมีใครพูดเป้าหมายที่ชัดเจนสักคนเลยไม่มีนะคะเป็นเป้าหมายในชีวิตเหมือนคนทั่วไปฉันอยากเลี้ยงลูกมีบ้านมีรถแค่เนี้ยให้ลูกได้มีชีวิตที่สุขสบายอ่ะฉันได้ใช้เวลากับลูกถูกต้องแค่นั้นเองอ่ะคือเราไม่ได้เห็นเบอร์3ที่ทำงานหามลูกหามค่ำขนาดนั้นอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องมีเวลาไปอยู่กับลูกกับครอบครัวกับอะไรสักอย่างนึงเนาะรักสามคล้ายๆกับเบอร์7อยู่นะนะคะหาทำเนาะแต่ว่ามันเป็นการคือจะมันจะเป็นกิจกรรมมากกว่าหาทำกิจกรรมบางอย่างมิ้นเห็นเบอร์3คนนึงอ่ะเวลาไปทำอะไรอ่ะไม่ใช่คนนึงทุก3ที่เห็นมี2คนในชีวิตค่ะเวลาทำอะไรหนีบลูกไปทุกคนทั้ง2คนเขาหนีบลูกตลอดเวลาแม้แต่การเข้าคลาสก็ตาม
นะคะนะคะหนีบลูกหนีบลูกใช่ใช่หนึ่งปูนตอบมาแล้วหนึ่ง หนึ่งเป้าหมายชัดเจนว่าอยากได้อะไรในชีวิตนะมีเช็คลิสต์ชีวิตเนี่ยใช่หนึ่งเป้าหมายชัดเจนนะคะมากๆด้วยทำอะไรมาแล้วบ้างชีวิตฉันผ่านอะไรมาบ้างเหมือนการรีไวซ์อะไรเงี้ยส่วนเบอร์สามส่วนเบอร์สามที่เรามองเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนสมมติว่าเขาอยากได้อะไรบางอย่างมันจะมีทางลัดให้เขาไปเร็วมากๆแล้วมันจะ move on ไปได้เร็วมากใช่ๆมันจะแบบหยุดไม่หยุดอยู่ตรงนั้นนะคะมันจะแบบไปไวจริงๆไวแบบโอ้ต่อเลยเสร็จแล้วไปต่อแบบเป็นม้าเร็วนะคะซึ่งรู้สึกว่าโอ้ทำได้อย่างไรทำได้ไงแล้วเขาทำได้อะใช่ทำได้แบบอย่างดีไม่มีที่ติอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเขาเชื่อว่ามันทำได้ใช่อ่ะอย่างไรต่อทุกคนได้ไหมมันประมาณนี้เนาะเออลิซ่ายังอยู่เนาะเพราะว่าหน้าจอตรงเนี้ยเป็นอย่างอื่นไปนั่นสิอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเบอร์สามใช่เบอร์อะไรต่อคะเอาให้เพื่อนเพื่อนโหวตละกันได้เหลือ8ใช่ไหมเอออะไรต่อดีคะหรือว่า3ยังไม่จบเนี่ยอันนี้กำลังเปิดเข้าพยายามเปิดเข้าเพจอีกรอบนึงเดี๋ยวนะหาคอมเมนต์ก่อนพี่ดาวมันไม่ขึ้นนี่จริง3หนีบลูกตูนเลยใช่พี่ตูนหนีบลูกจริงมีคนยืนยันแล้ว1นะคะ1เป้าหมายชัดเจนมากว่าอยากได้อะไรในชีวิตเห็นมั้ยบอกแล้วนะคะประมาณนี้คือทุกอย่างโฮได้อ่ะทุกอย่างต้องทำให้มันทำได้คือเหมือนถ้าพูดถึงจักเกอริงคือเบอร์3เลยใช่ทุกอย่างมีอีกไหมอันนี้น้องภูพลังใจแจ่มมากอยู่ตรงไหนจุดไหนในชีวิตก็เป็นธรรมชาติเป็นเขาใช่เบอร์สูญใจไม่เหนื่อยนะที่จะทำให้คนอื่นไม่เหนื่อยเหมือนแบบมันคือมันโฟล์มันโฟล์มันคือสิ่งที่เขามันอาจจะมีมันอาจจะเหนื่อยตามสมมติต้องไปปีนเขาตามวาระตามร่างกายอ่ะเหนื่อยร่างกายอ่ะแต่ในใจมันได้อ่ะเหมือนแบบเต็มใจจะให้พลังใจมันนั่งอยู่ตรงนั้นมันอยากนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะสมมติว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเหนื่อยมากเลยอยากจะไปพักอ่ะแต่ว่าทุกคนกองอยู่ตรงเนี้ยเราก็อยากจะอยู่กับเขาตรงนั้นน่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนมีอะไรแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยากร่วมโมเมนต์ด้วยไม่ต้องแชร์ก็ได้อยากอยู่ตรงนั้นน่ะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าแม่งโคตรจะเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอยากจะอยู่ด้วยคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันมีปัญหากันใช่ๆไม่อยากแบบเฮ้ยทำไมมิ้นไปตรงนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากจะมีปัญหาก็จะทำให้รู้ว่าอยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแสดงเจตจำนงแสดงเจตจำนงเช่นอยากจะทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยสองคล้ายสามมากตามที่เราได้คลุกคลีกันมาแต่ว่าคลาสเราแยกชัดมากใช่อุ้ยไม่อยากคุยเลยคุยไปแล้วอ่ะเอออ่ะแม่ประมาณนี้ใช่เลยค่ะสองเจ็ดครับเจ็ดจะแพ็คเสร็จไม่เสร็จโอเคแพ็คของนะขายดิบขายดีนะคะเฮงๆเลยด้วยอ่ะประมาณนี้ประมาณเราต่อไปที่รัก8เราแกล้งรัก7ใช่ไหมเนี่ยวิไม่ได้ไม่อยากแกล้งเลยนะนี่ไม่ได้ตั้งใจเราแค่แบบพูดมินพูดขึ้นมาเฉยๆรัก8อ่ะมาเบอร์8คุณคิดกับเพื่อนเบอร์8ยังไงบ้างคิดยังไงคะกับเพื่อนเบอร์8ได้ยินคำว่าโอ้โหเบอร์8บอสอะไรมันแลบขึ้นมาผู้ปกป้องเออสิ่งที่แลบขึ้นมาในหัวไอตอนเราเรียนเอนเนกรรมแรกๆเนาะโคตรจะกลัวเลยมินนะมินโคตรจะกลัวเลยกลัวจนต้องแบบไปถอนอะไปหาที่ที่คนมาแปดอยู่เยอะๆเจอแต่เบอร์หนึ่งเจอแต่เบอร์หนึ่งจ้ะก็เลยแบบว่าตายละฉันไม่น่าจะกลัวเบอร์8นั่นน่ะสิใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ถึงนะคะนั่นแหละนั่นแหละลองดูนะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเบอร์8สำหรับสายตาเรานะที่เรามองเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยแชร์กันอ่ะพี่ไกด์รักความยุติธรรมน่ารักรักความยุติธรรมอยากทัชอยากลองของทำไม2ไม่กลัวโอเค8ความยุติธรรมในพูดถึงความยุติธรรมศูนย์อำนาจด้วยกันเขาไม่ค่อยกลัวกันหรอกนั่นน่ะสิสองไม่ค่อยกลัวหรอก8กับ5อุ๋งก็ไม่ได้กลัวเบอร์2หรือเบอร์8เท่าไหร่ใช่แค่เขาไม่กลัวกันเองอ่ะไม่เห็นว่าพี่ไกด์กลัวอุ๋งไหมไม่กลัวนะก็น่าจะไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วไม่น่ากลัวก็อาจจะตกใจเฉยๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนะปกป้องเราได้อยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่อยู่ด้วยแล้วโคตรจะสบายใจเลยน่ากลัวแต่ก็น่ารักง่ายๆชิวๆแสดงความของแก๊งแสดงความรักอย่างมีพลังมี
จนรู้สึกว่านี่รักอยู่ใช่ไหมอำนาจอธิปไตยเออโหมาเป็นคำเสียงดังมีออร่าของพลังพุ่งๆไม่กลัวนะคะเสียงดังและความที่ทำข้างนอกเป็นเสือข้างในเป็นแมวปัญญาอ่อน ทำนันอย่างกำหนัดบทจะพักก็พักเลยผู้ปกป้องนะกินเงียบๆไม่สนใจใครกินไปเรื่อยๆขายอย่างกะห้าเออรักนะคะอันนี้คืออ่านอย่างสองไม่ค่อยกลัวด้วยค่ะชอบ ไฟเล่นกับไฟสองนี่เป็นของแปดห้ากับแปดนี่เป็นของหวานของสองเอาบอกแล้วว่าสนใจมันไม่ค่อยกลัวอะไรใช่ไม่ได้มีปัญหาความกลัวไม่โกรธด้วยเพราะไม่มีปัญหาความกลัวปรับตัวได้ใช่อยากจะไปแบบไม่ค่อยแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกไงว่าเข้าใจผิดก็เลยไม่ได้กลัวแปดนี่หว่าเออ นะคะอาหารอร่อยฮะนึกถึงพี่ต้องนึกถึงพี่ต้องเบอร์แปดอาหารอร่อยนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดๆในทุกทางใครนี่อะไรนี่อะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่น้องภูร้องเพลงมา Girl on Fire ข้างบนข้างบนอันไหนอันไหนคือถ้าอ่านไม่เห็นครบแล้วนี่ครบแล้วไม่เห็นคอมเมนต์พี่ดาวพี่ดาวไม่เคยกลัวใครเกมชิงอำนาจเออสองกลัวหนึ่งโอเคพี่ไก่ตามนั้นค่ะตามนั้นตามนี้ตามนี้โอเคลิซ่าค่ะลิซ่าขอเชิญลิซ่าของเรานะเบอร์8ของลิซ่าเป็นไงบ้างมาตึงสักครู่ตึงมาลิซ่าเร็วลิซ่ามาลิซ่ามาโอเคคนที่เอาเรื่องพุ่งชนเรียกร้องสิทธิ์เรียกผู้จัดการมาคุยเพื่อความถูกต้องและยุติธรรมเขาอาจจะไม่ใช่เขาจะเป็นรักหนึ่งก็ได้นะแกรไม่ใช่8เอาง่ายเอาบรรทัดแรกก่อนคนที่เอาเรื่องพุ่งชนเรียกร้องสิทธิ์อาจจะไม่ใช่หนึ่งและเอออาจจะเป็นรักอื่นก็ได้ทุกคนคิดว่ารักอะไรอ่ะเอาแค่บรรทัดแรกค่ะเอาแค่บรรทัดอุ้ยเอาแค่อันเนี้ยเนี่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 ยอะไรเอาที่ไหนเอาที่ในจอหรือนอกจอเอาหมายความว่าไงไม่มีเอาตัวจริงหรือว่าเอาแบบในโลกออนไลน์เอาที่เราเข้าใจเอาที่เราเข้าใจคิดว่ารักอะไรใครเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องพุ่งชนเรียกร้องสิทธิ์อาจจะไม่แปดนะ8ค่ะ6ค่ะอะไรอีก possibility อะไรได้บ้างนะคะอะไรอีกเย่8มาแล้วเย่พี่ต้องใครสามารถเอาเรื่องพุ่งชนเรียกร้องสิทธิ์ได้เออ6 8 6คำตอบนะคะทั้งสองรักแต่ถ้าเราจะเห็นชัดๆเลยก็คือ6ที่เอาเรื่องพุ่งชนเรียกสองสิทธิ์เขากลัวเนาะเนาะแต่ว่าก็นี้ต้องดูแบบดูเบื้องหลังแบบ8ก็ทำได้ค่ะเออโกรธในแบบของ8จะเป็นยังไงปกความกำหนัดความสุดเนี้ยนะใช่รู้สึกไม่ยุติธรรมกับใครสักคนของเขาเพราะว่ากับตัวเองอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นใช่เออแล้วก็6เนี่ยด้วยความกลัวเนาะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ7เพราะว่าเขาต้องการแค่นั้นเป็นแก๊งต้องแสดงความต้องการเก่งนะคะทำได้หมดคือ4ก็ทำได้ทำได้เหมือนกันนะคะ1ทำได้ไหม1ทำได้ไหมคะแบบนี้ทำได้แหละทำได้เออแต่ประโยคที่1ทำได้ก็คือ วงได้ไหมได้เอาสิเรียกผู้จัดการมาคุยเรียกผู้จัดการมาคุยนะคะแบบนั้นเนาะแบบนั้นเจ็ดนี่ชนทั้งหลายแต่ชนแบบ7มันไม่เหมือนชนนะ9ร้องเรียกได้ไหมครับไม่ค่อยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยแทบจะไม่ร้องเรียกร้องอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ต้องไม่ได้มีความสนใจอันนั้นค่ะเราต้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่9ด้วยเพราะอะไรดูจากข้างในเดี๋ยวเอา9ต่อ8ก็ได้ได้รอไปนะค่ะเบอร์เจดอะเบอร์เจดอะเออทำได้อะปุ้นบอกทำได้เนาะเรียกร้องสิทธิ์ให้ทำได้นะคะซึ่งทุกรักทำได้เราเชื่อว่าเนาะก็ไม่ใช่8ที่จะทำแบบนี้เสมอไปแปดอาจจะไม่ใช่พุ่งชนเราไม่เคยเห็น8พุ่งชนอะไรเลยอะมันมีแค่เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นแล้วน้อยครั้งมากที่เขาจะพุ่งไปคือเขาจะพุ่งเพราะว่ามันโดนตัวจริงๆแล้วมีคนเข้ามาในถ้ำเสืออย่างเงี้ยรู้ป่ะเห็น8พุ่งชนอะไรเยอะสุดอาหาร8พุ่งชนอาหารเยอะมากความสบายความบันเทิงอะไรใช่อย่างนั้นจริงๆเออก็คือแบบความกำหนัดของเขามันไม่ได้มีไว้พุ่งชนมนุษย์อะค่ะมันเป็นความกำหนัดที่แบบอยากจะปกป้องอะเอออยากจะแบบ
ช่วยเหลือบางอย่างอ่ะเป็นอำนาจเนาะอำนาจของทางกายเนาะถ้ามันเห็นแล้วมันไม่สบายตัวไม่สบายใจอ่ะเขาก็อยากจะเข้าไปทำอะไรสักอย่างซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องหยุมหยิมมันก็ไม่ใช่ทำให้แปดระคายเคืองขนาดนั้นแต่ถ้ามันใหญ่มากจนเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเขาจะยื่นมือเข้าไปอย่างเงียบๆด้วยซ้ำนะคะมันไม่ได้แบบกระตุกกระตากขนาดนั้นเนาะแม่ค้าที่วิทย์อยู่กลางตลาดก็ไม่ใช่รักแปดนะก็อาจจะไม่ใช่นะนะคะอย่าโยนให้แปดหมดนะคะกี๊ชนอาหารแรงมากวินทาแรงวินก็มาจากเรื่องจริงนั่นแหละที่ต้องเห็นกันอยู่เรายังมีปาร์ตี้อยู่นะคะพี่ต้องบ้านอยู่ใกล้กันด้วยอะไรเห็นคอมเมนต์พี่ดาวอันนี้มีหนึ่งคอมเพลนหนึ่งคอมเพลนนิดนึงนะส่งจดหมายขอโทษจำได้ว่าไปคอนที่เกาหลีห้องน้ำไม่พอจัดการไปคุยกับสตาฟหลังเลิกงานแบบจริงจังจนเพื่อนแปดบอกกลับไปนอนเถอะไม่ส่งเตี๋ยวละงอนครูแหมวิตายคุยกับสตาฟเรื่องห้องน้ำไม่พอที่เกาหลีอุ้ยสุดปังนะอันเนี้ยจริงๆคือเขาก็พนุงความยุติธรรมรักหนึ่งพนุงความยุติธรรมอันนี้อันนี้พูดถึงรักหนึ่งอันนี้พูดถึงรักหนึ่งสองเรื่องของใครขอให้บอกเรื่องใครขอให้บอกเรื่องใครขอให้บอกเออนะคะพี่ดาวสนับสนุนจริงชนอาหารนะคะล่าสุดตึกที่ขึ้นใหม่ในซอยทำท่อตันน้ำท่วมซอยปุ้นไปคุยกับช่างก่อสร้างขอเบอร์เจ้าของตึกก็ไม่มีใครมีเบอร์แต่สุดท้ายก็ไปจนได้เบอร์มาเรียบร้อยก็คือเรียกผู้จัดการมาคุยนั่นเองนักหนึ่งทำละอันนี้นักหนึ่งกำลังแชร์อยู่นะคะทุกท่านน้องนักจัดการบางทีไม่รู้ว่าอะไรคือพุ่งชนแต่ถ้ามาถึงตรงหน้าก็เต็มที่กัดไม่ปล่อยรอแป๊บนะเดี๋ยวชวนไปแน่ใจได้ค่ะพี่ตองได้เลยจัดไป yeah. เดี๋ยวมีถ้าเราไปเนี่ยมันจะมีคนอื่นๆตามมาด้วยนะคะที่ป้องจะไม่ใช่แค่เราสามคน จะมีแบบรีลิฟรอเยอะมีบาเรียมีบาเรียกันอะไรบางอย่างให้เรา มีกันแก๊งกันกระแทกกันกระแทกช่วยกินได้ได้ถ้าสั่งมาเยอะเนี่ยรับรองกินเราไม่เหลือหอมคือที่ดมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นลมหอมกินแต่จมูกไม่ได้โฆษณานะก็คือโฆษณานิดนึงแหละแฝงแต่ว่าหอมจริงอาเกต้านะคะก็คือแม่มดแปดด้วยความที่แก่นกำหนัดเขาไม่ความกำหนัดมันไม่ได้ทำให้เราไปพุ่งชนอะไรได้ง่ายๆขนาดนั้นนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเอาตัวเองที่กำหนัดออกมาจากโซนเงียบๆที่เขาก็กำหนัดความเงียบๆความสงบสุขของเขาอยู่อ่ะหรือการนอนหลับพักผ่อนหรือการกินอะไรอร่อยๆอยู่อ่ะมันก็ยากที่จะเอาข้อออกมาจากตรงนั้นแล้วนะเพราะเขากำหนัดตรงนั้นอยู่เข้าใจไหมว่าเสือสิงโตเสือสิงอะไรมันก็ไม่ได้ล่าตลอดใช่มันล่าแค่พออิ่มพออิ่มแล้วมันก็ไม่ล่าแล้วมันขนาดว่าเสือไปเคยไปสวนาไหมหรือเคยดูสารคดีไหมคะมันเห็นม้าลายอยู่เป็นฝูงบางทีมันก็ไม่กัดเลยเออมันก็นอนดูเล่นกันนอนหงายเนี่ยก็คือแค่เขาหิวอะค่ะหรือว่าแบบอีม้ามันโง่ๆเดินหลงมาแล้วหิวพอดีอะไรอย่างเงี้ยกัดคอแม่งเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็คือตามธรรมชาติหรือเพื่อปกป้องฝูงนะคะแบบเนี้ยถึงจะเป็น8ตัวจริงเน้นว่าความเงียบใช่ค่ะเงียบเนาะไม่ได้ทำแบบกระตกกระตากไปนะคะใช่ไหมคะพี่ต้อง hey. ใช่ไหมคะหลัก8 hey. ต่างๆ hey. นะคะเห็นรูปโปรไฟล์พี่ต้องแล้วหิวเลยค่ะ ใช่พี่ต้องทำร้ายมากนะคะตอนนี้เหมือนจะไม่ทันนะมีคนเหมือนจะไม่ทันไหมนะถ้ามีคนเล่าให้ฟังว่าเขากำลังเช็ดโต๊ะตามหัวหน้าบอกแล้วบนโต๊ะมีแก้วอยู่หัวหน้าบอกหัวหน้าเลยบอกไม่ให้เข้าใกล้เดี๋ยวเช็ดๆไปแล้วน้ำหกใส่คอมเขาเลยรู้สึกบางอย่างเขาบอกว่าหัวหน้าคิดว่าเขาไม่ควรแตะไม่คู่ควรเขารู้สึกเหมือนโดนหยามก่อนหน้านี้ไม่สนใจคอมแต่หลังจากโดนทักก็มุ่งมั่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคอมให้ได้แค่เพื่อไม่ให้หัวหน้าเขาว่าได้อีกแบบนี้เป็นรักอะไรคะใช่สามไหมกระซิบใช่หรือไม่ใช่ให้กระซิบใช่ไหมคะทั้งไงนะคะอะไรนะสามป่ะสามไหมคะทุกคนให้เพื่อนๆช่วยกันตอบแล้วกัน ให้เพื่อนๆช่วยกันตอบคอมเมนต์นี้อันนี้ไม่ได้โยนขี้นะเขาให้กระซิบไหมให้เพื่อนๆช่วยกันตอบว่าเป็นอะไรเป็นเบอร์อะไรนะคะเราอยากจะอ่านชื่อคุณมากแต่เราอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะคะเรียนไม่ได้เรียนภาษาจีนมาสวัสดีครับสวัสดีหมอกรอบค่ะสวัสดีค่ะฝากความคิดถึงไปถึงอีกคนหนึ่งด้วยนะคะอาจจะนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
รักแปดนอนหลับแล้วห้ามปลุกปลุกพ่อปลุกไม่ตื่นปลุกก็ปลุกไม่ตื่นปลุกก็แบบอ่ะแล้วก็นอนต่อแล้วก็หงิดนิดนึงแล้วก็นอนต่อนะคะเคยแล้วไม่ใช่อะไรไปไปไปค่ะพี่ต้องต้องจัดละค่ะเออฟังกี่ทีกี่ทีเราก็ยิ้มแปดหัวเราะให้เหมือนนะคะนานๆชนทีนะเฉพาะที่จำเป็นปกตินอนสวยๆในถ้ำเสือสิงตัวเมียเอาอาหารมาส่งเออพี่ต้องบอกว่าพี่ต้องเป็นสิงโตเป็นเสือนะแต่เป็นตัวผู้เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งให้สิงตัวเมียให้สิงโตตัวเมียเอาอาหารมาส่งเออสุดตาดีค่ะบอกแล้วว่ากำหนดอาหารอยู่จะไปสนใจอะไรใช่ไหมเออออกจากกำหนัดตรงนั้นยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วเขาจะไปพุ่งชนอะไรใครมันไม่จำเป็นเลยเนาะมันหยุบหยิมเกินไปเนาะประมาณนี้นะคะ uh-huh. เคยถามแปดว่าเผ็ดไปไหมเอาน้ำหวานเอาน้ำอะไรหวานหวานหรือเปล่าเขาตอบกลับมาว่าเขาตอบกลับมาเธอเราไม่ได้หน่อยเราไม่เป็นขนาดนั้นจะกินโอเคโอเคโอเคสุดตาใช่ไหมมีน้องคนนึงเหมือนกันบอกนี่เผ็ดนะแบบเป็นหม่าล่าโอ้ยชิลพี่หญิงชิลสดแม่งสักพักเออจริงด้วยอ่ะแต่สดอยู่แต่แค่ยังสดต่อปากเพลินจริงเออนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะมันพุ่งชนอ่ะเหมือนแบบเออลองไปก่อนอะไรเงี้ยพุ่งชนอาหารด้วยทุกคำที่พูดมาคืออาหารเลยใช่นะคะก็คือสิ่งที่จะสื่อก็คือมันไม่ได้กระตกกระตากน่ากลัวแบบนั้นเลยเชิญดูสัมภาษณ์พี่ต้องได้นะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่ากลัวก็ดีแล้วกลัวไปเลยกลัวไปเลยเออนะคะฉันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ไม่หยุมหยิมไงเขาไม่ได้หยุมหยิมไงว่าเฮ้ยเขาจะต้องไปจัดการใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะอ้าวกลัวแล้วคุณต้องทำไงวะนั่นแหละสิก็เอองั้นก็กลัวไปแล้วกันรับผิดชอบความกลัวรับผิดชอบตัวเองไปแล้วกันเอองั้นกูต้องไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วแหละอะไรเงี้ยคือมันไม่เอาผลักไปครอบขอโน้ว่า8เท่ากับน่ากลัวไม่เอาเนาะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันเอออย่าไว้ใจมารอย่าวานใจลิงถ้ารู้สึกไม่ดีพอไม่คู่ควรแล้วรู้สึกแน่อยากพัฒนาตัวเองดีขึ้นได้กลิ่นเบอร์หนึ่งลอยมาเลยค่ะใช่ค่ะใช่ใช่พี่โอมาเป็นคำกรอนเลยตอบได้ดีมากแบบขอบคุณมากค่ะพี่โอก็ให้เบอร์หนึ่งมาตอบนะคะประมาณนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าแบบคนรักนั้นๆเขาจะตอบให้ได้อะว่าแบบมันคืออะไรใช่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวเราแค่มาเล่าอ่ะทุกคนจะไม่ได้เห็นภาพขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีเบอร์ตัวนั้นเบอร์จริงคนจริงคนตัวจริงเออเบอร์ตัวนั้นอะไรวะเนี่ยคนจริงมาแชร์เริ่มจะพลังงานหมดแล้ว3ทุ่มแล้วค่ะขออภัยทุกคนนะคะขออภัยรัก9กับรัก7ที่เป็น2เบอร์สุดท้ายตอนที่เหี่ยวซึ่งรัก9ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วจริงๆรัก9ไม่ว่าเอองั้นเราไปรัก9เลยแล้วกันใช่ฮ่าๆๆคนที่โวยวายเนี่ยก็จะเป็นทุกคนขออะไรต้องการขอเบอร์9ในอุดมคติของทุกคนเออๆๆเบอร์9มาขอเบอร์9ที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคนเบอร์9ในความคิดของเราเป็นอย่างนี้นี่แหละเออเป็นยังไงบ้างคะเบอร์9หลัก9ผู้ประสานไมตรีนะคะสล็อตตัวใหญ่นะคะสล็อตตัวใหญ่ช้าง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 ตัวใหญ่8บ้าพลังแต่หมดพลังก็หลับจริงๆใช่เลยค่ะถูกต้องเลยสบายๆอ่ะ9สบายๆล่องลอยล่องลอยอ่ะใช่ๆๆอะไรอีกคะนุ่มนิ่มโอ้ยน้อ7คือคนที่ถูกลืมจริงๆโอ้ยไม่ลืมเลยอยู่ในหัวใจนะนุ่มนิ่มเป็นคนงงๆค่ะชอบชื่อมากเลยค่ะงึกงักงึกงักเอาแล้วไงเย่ๆฮาจานะฮาจานะภาชนะภาชนะภาชนะฮาจานะอ่ะคืออะไรคืออะไรคะเออเรื่อยๆเรื่อยๆหาทำไม่ยอมตัดสินใจสักทีรำเฮ้ยเฮ้ยคุณปุ๊กไปเจอรักอื่นมาเปล่านั่นสิไปกลมกลืนนะไปไหนไปกันไปทุกที่ที่คนชวนไปได้หมดเอออ่าใช่ใช่ใช่เพื่อนก้าวคืออะไรยังไงก็ได้จนต้องเข็นก้าวใจดียิ้มยิ้มขี้ลืมงงเบลออะไรก็ได้ไม่ไหวเจอแล้วลืมหายใจตลอดอะไรงงเลยขนาดนั้นเออได้ค่ะดีค่ะกินข้าวไหนที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ค่ะได้กับพี่ดีครับผมตลกเวลาเล่นมุกเราไม่เก็ตเรื่องของเพื่อนคือไม่ยอมนะเอออันไหนต่อไหนต่อไหนต่อเพื่อนก้าวคืออะไรก็ได้ยังไงก็ได้จนต้องเข็นก้าวใจดียิ้มยิ้มขี้ลืมคนก้าวทุกคนที่รู้จักจะมีลักษณะแบบมุ้งมีงุ้งงี้อะครับเพราะไม่รู้เพราะรักไหมแ
มีทุกคนจริงๆนะเอาง่ายๆนะมินทำเอนเนอร์แกรมมาแบบ 5-6-7 ปีเนี่ยมินเจอ9แค่1คนเท่านั้น1คนแบบตัวจริงแบบเสียงจริงที่เป็นความสล็อตนะจริงๆเลยแค่1คนนะคะ1คนคือหายากมากไม่มีคือมันมีเหตุผลที่ไม่มีนะเพราะว่าแบบอย่ามีเยอะเลยถ้ามีเยอะแบบเนี้ยมันโลกมันเราจะไม่มีมือถือใช้ถ้าสมมุติว่ากลุ่มเนี่ย9 5 9 4 5มีเยอะเกินไปอ่ะเราจะไม่ไปไหนเลยคุณเรายังเช็คไฟด้วยก้อนหินกันอยู่เลยเออแบบนั้นเรายังใช้โลกมันจะไม่ขับเคลื่อนยังใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำอยู่ใช่ค่ะเพราะเขาไม่ค่อยขับเคลื่อนอะไรเพราะว่าเขาถอนออกไปนะคะมันไม่ใช่แรงบันดาลใจของสังคมอ่ะไม่ใช่แรงบันดาลใจของการมีชีวิตอยู่อ่ะนะคะนะคะประมาณนี้พร้อมยังลิซ่าพอแล้วคนเดียวก็พอแล้วตัวหมุนขออนุญาตนินทายาทขออนุญาตนินทาโอเคโอเคค่ะมาไอ้เจ้าอย่าบูบี้เขาอ้าวจ๊อก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 เก้าคนเดียวที่เจอก็คือพี่เหมียวพี่เหมียวนะคะพี่เหมียวค่ะพี่เหมียวกำลังจะสัมภาษณ์ใหม่นะคะฝากติดตามที่พูดชื่อก็คือจากโฆษณาใช่เดี๋ยวจะมีคลิปคนละ9เดี๋ยวเร็วนี้ได้ดูแน่นอน2 3 4อาทิตย์นี้นะคะก็ติดตามชมได้นะเป็นละ9คนเดียวในชีวิตเราที่เราเจอแล้วเนาะคนอื่นไม่ใช่9นะคะเออคนอื่นกลายเป็น1มาเลยนะคะน่าสิย้ายเบอร์กันหมดนะพี่เมย์คนอื่นเป็น1มาเลยนะคะเออไม่รู้แล้วไม่ใช่แรงบันดาลใจของสังคมใช่เป็นแก๊งที่ไม่ใช่แรงบันดาลใจของสังคมนะคะไม่สามารถหาแรงบันดาลใจอะไรจากคนแก๊งนี้ได้แก๊งคน3คนนี้ได้นะคะนอกจากอยู่ใกล้ๆเขาเราก็แค่อ๋อมีคนแบบนี้ด้วยนะแค่นี้แหละจะรู้แค่นี้เลยจะรู้แค่นี้เลยเออแค่แบบอ๋อมีประมาณนี้แหละในโลกเออแต่ว่าไม่ได้รับแรงบันดาลใจอะไรทั้งสิ้นมีอะไรดีบ้างวะเนี่ยกูแต่เขาน่ารักเป็นที่พึ่งทางใจเวลาเครียดเขาฟังเราได้นะคะอ่ะประมาณนี้หายากมากแรกๆบอกก้าวเป็นอื่นตลอดใช่ ฟังแล้วหวั่นใจเลยหรือเราควรไปจอยเขาที่หนึ่งนะ เฮ้ยยังอยู่ นะคะก็พี่เมย์มีสองคนไงไม่รู้ว่าคุยกับเมย์ไหนแล้วเปล่าพี่หมายถึงว่าพี่หมายถึงไม่ใช่พี่เมย์พี่เมย์ไม่ใช่พี่เมย์นี้คุณเมย์พี่คุณเมย์ก๋วยเตี๋ยวคุณเมย์ก๋วยเตี๋ยวคุณเมย์ก๋วยเตี๋ยวครูกอเนี่ยครูกอเนี่ยไม่ใช่ละเก้าที่เราเจอค่ะปะพูดแค่นี้ปรบมือค่ะนะคะแต่ยังบอกไม่ได้ไม่ใช่ละเก้าที่เราเจอแต่ยังไม่มีโอกาสบอกยังไม่มีโอกาสบอกเออนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะบอกอยู่เออนะคะส่วนพี่เมย์อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องหวั่นใจพี่เมย์อยู่ตรงนั้นเลยค่ะพี่เมย์ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เมย์เชิญช่องต่อไปช่องที่จะพูดต่อไปเลยค่ะค่ะรอแป๊บนึงเบอร์9เลยพี่เมย์ยังทนได้อยู่นะพี่เมย์บอกพี่เมย์ถ้าพี่เมย์ยังทำอะไรอย่างอื่นนอกจากฟังไลฟ์ด้วยพี่เมย์อยู่ตรงนั้นเลยแทบจะไหว้เพื่อน9เลยแกช่วยเลือกสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวมีความจริงวันนี้จะบอกค่ะว่าละ9เป็นยังไงค่ะความจริงที่เราเคยพูดเมื่อก่อนเราก็เข้าใจผิดเหมือนคุณนั่นน่ะสิคะเราขออภัยแต่วันนี้มันคือจริงที่สุดแล้วที่เราต้องพูดนี่คืออัปเดตมากๆแล้วนะอัปเดตเพราะคือไลฟ์บ่อยๆมันเป็นเรื่องเดิมนะแต่แค่เราอัปเดตเพราะว่าบางทีเราเห็นมนุษย์ไม่ใช่สิเราศึกษากันเยอะขึ้นแล้วเราเจอเพื่อนๆเยอะขึ้นนะใช่เราใกล้ชิดเราเห็นกันเยอะขึ้นแล้วเราเจอเขาในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้นใช่แล้วก็ใกล้มากใกล้มากๆใกล้ขึ้นเดี๋ยวจะใกล้กว่านี้เดือนหน้าต้องไปกินนอนด้วยกันเราก็เลยเห็นเยอะค่ะเออทีนี้มันก็ทำให้แยกออกได้เนาะบังเอิญว่าอยู่ในสังคมที่โอ้โหทุกวันเอ็นเนอร์แกรมเข้ามาทุกวันไม่มีหยุดเลยอ่ะเอ็นเนอร์แกรมตลอดใช่มันก็เลยแบบทุกวันอยากอัปเดตเนาะเพราะเราเข้าใจว่าแบบเฮ้ยสังคมแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกเราแค่เป็นคนโชคดีเฉยๆเท่านั้นเองเราก็โชคดีในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะเราแค่โชคดีเรื่องนี้ที่คนรอบตัวเราคนสนใจเอ็นเนอร์แกรมเราสนใจแบบสุดๆนะเข้ามาหมดเลยเอออย่างเงี้ยนะคะมาลิซ่ามาเขาเคว้งคว้างแต่พยายามพยักหน้าตามได้ค่ะพี่เมย์บอกทุกคนเบอร์เจ็ดช่วยพี่เมย์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อกกุ๊กกูสวัสดีค่ะขออภัยที่ผ่านมาทำให้ทุกคนเข้าใจผิดไปเป็น9ค่ะวิปุ้นเดี๋ยวปุ้นจะได้แชร์สุดตามาเบอร์9ค่ะเอกรรมฮิปสเตอร์แพชล่าสุดค่ะใช่เข้าใจคุณปุ๊กมินเข้าใจคุณปุ๊ก
ลายเป็นหนึ่งเฉยอ่ะคุณเมย์พูดเองนะคุณเมย์นะคุณเมย์พูดเองนะไม่ใช่พี่เมย์ไม่ใช่พี่เมย์งงเลยคุณเมย์พูดเองคุณเมย์ก๋วยเตี๋ยวเรือโฆษณาให้เลยต้องมีแบบวงเล็บนิดมามองเบอร์หนึ่งเลยจ้าประโยคนี้เนี่ยก็คือเห็นไหมรักหนึ่งพอรู้สึกผิดอ่ะเขาเนี่ยขอโทษแล้วเห็นไหมแค่นี้เองอ่ะเห็นไหมทุกคนปลอบใจเข้าปุ้นค่ะไม่เป็นไรเลยนะเดินทางไปด้วยกันนะใช่ค่ะเป็นการเดินทางเดี๋ยวคลิปปุ้นออกมาก็จะตาตาชมากเราเชื่อแบบนั้นเอาง่ายๆทุกคนที่หลงรักสัมภาษณ์ตาชตาชมากไม่เชื่อไปดูคลิปพี่โอโอสาธุบุญทุกคนเลยอ่ะที่เป็นปรบมือให้ทุกคนเลยใช่เนาะจริงเพราะบางคนไม่ได้มีโอกาสเรียนอย่างเรานะใช่ใช่หรือบางคนไม่มีโอกาสมีใครมาบอกอ่ะเพราะว่าคนหลงรักมันต้องมีคนบอกอ่ะมันถึงจะรู้อ่ะให้ปุ้นแชร์ก็ได้เนาะเรื่องนี้คือการหลงรักคือเราไม่รู้จริงๆมันหลงทางไปในป่ามันไกลแล้วด้วยเพราะบางทีย่ำจนมันวนไปข้างหน้ามันต้องมีคนบอกอ่ะคือถ้าไม่มีคนจิ้มอ่ะเขาไม่เห็นไฟฉายของเขามันไม่ติดอ่ะเพราะมันไม่ใช่บ้านเขาไม่รู้ว่าไฟฉายอยู่ตรงไหนมันต้องมีคนส่องให้เห็นแบบจากข้างนอกก็แบบเฮ้ยแกออกมาบ้านแกอยู่นั่นแต่บางทีเราก็ไม่กล้าบอกทุกคนเลยมันต้องดูจังหวะเวลาเนาะดูความพร้อมของเขาว่าเขากำลังสบายอยู่นั้นเขานอนในป่าสบายใจเราก็ไม่บอกเราก็มันไม่จำเป็นก็ได้ก็มีนะคะแต่ถ้ามันวิกฤตแล้วเขาหลงทางบาดเจ็บค่ะเราก็ต้องช่วยเหลือเนาะเพราะว่าถ้ามันมีโอกาสช่วยอาการหลงทางมันเริ่มจะฉายแววความแบบว่าไม่ไหวแล้วอะใช่ไม่ไหวแล้วของปุ้นก็คือปุ้นไม่อยากเป็นปุ้นอยากเราออกจากการเป็นปุ้นอย่างเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนเนาะเราก็ต้องช่วยแหละว่าเฮ้ยการอยากเราออกจากการเป็นตัวเองเกิดคืออะไรมันหมายความว่ามันลึกวีคลึกขนาดไหนแล้วเราต้องรู้จุดนี้เราสังเกตต้องสังเกตคนใกล้ตัวใช่เนาะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันกัลยาณมิตรนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวจะพูดถึงก้าวนะคะทุกคนผิดได้จ้าใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะคนสวยให้อภัยได้แน่ ใช่ค่ะคนหลงรักไม่เคยหลงจริงๆอ่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงความตั้งใจของเขาปุ้นมาตลอดเลยนะขอบคุณพี่ป๊อปค่ะงงไม่รู้หลงทางไปได้ไงมันชัดมากสิ่งที่พบเจอคือความสนุกของการเดินทางใช่ค่ะคุณเศษตาชมากคุณเศษพี่เมย์ก็เคยหลงเป็นก้าวใช่ไหมหรือเปล่าพี่เมย์หลงเป็นสามเปล่าจำไม่ได้จำไม่ได้พี่เมย์ทวนให้หน่อยพี่เมย์บอกว่าอ๋อพี่น่าจะหลงไปทุกรักแล้วมั้งคะน้องพี่เมย์ก๋วยเตี๋ยวเรือเมย์ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณเมย์คุณเมย์เขาอยู่เท่าเรามั่วไปหมดแล้วสับสนไปหมดมั่วไปหมดแล้วพี่เมย์ตกเคยหลงว่าเป็นสามใช่ไหมนะส่วนคุณเมย์เรียกเมย์เลยดีกว่าอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเมย์เตี๋ยวเรือคุณเมย์เคยหลงเป็นสามเฮ้ย9ใช่ไหมชีวิตสับสนนะอ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะตามนั้นก็เราเคยหลงกันมาก่อนนะคะลิซ่าบอกว่าการที่คุณชอบนอนและขี้เกียจไม่ได้ทำให้คุณเป็นหลักเก้านะแค่คุณเป็นคนขี้เกียจและชอบนอนจบนะง่ายๆแค่นี้แหละไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนาะเพราะเบอร์9ไม่ได้จับกันแค่นี้หลัก6ขี้เกียจและชอบนอนปะเออเอาสิหลัก5ชอบปะชอบหลัก7ตัวดีนะเห็นบอกตึกอีกผิดการนอนเห็นแบบของเงียบหน่อยครับกีวีมาเนี่ยก็เห็นอยู่บนโซฟาแล้วอยู่ดีก็พับไปแล้วก็หลับไปถึงจะเป็นเวลา15นาทีก็เถอะแต่ก็หลับอยู่ดีอ่ะ ขนาดไปห้องกีวียังนอนก่อนอขอนอนแป๊บนึงนะครับนั่นแหละปรามาคนเราก็ต้องหลับนะคะเออ เนี่ยเมหลงจนงงไม่รู้รักไหนแต่7ชอบนอนนะใช่แต่ใช่เลยเซเบอร์9อุ้ยเบอร์9เนาะเราเคยบอกว่าก้าวเลือกไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราเข้าใจผิดขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดเนาะเลือกไม่ได้คือเบอร์หนึ่งค่ะอาปบมือบอกแล้วว่าเพื่อนเบอร์หนึ่งเยอะจริงที่เขาเพราะว่าจริงๆเลือกได้แหละในใจมันมีแหละแต่แค่ว่าสิ่งที่ก้าวแบบโอนอ่อนผ่อนตามคนอื่นเพราะว่าอ้าวฉันก็ได้หมดไงใช่ได้หมดจริงๆนะคือก้าวอ่ะถ้าสมมติเพื่อนให้เลือกมาเลือกเลยก็คืออยากให้เลือกใช่ไหมได้เลือกกูเอาเนี้ยจบกูเอาให้มึงเอานี่ใช่ไหมได้อันนี้คือฟังก้าวตัวจริงพูดค่ะแต่ถ้าสมมติไม่ให้เลือกโอเคไม่เลือกก็ได้งั้นอ่านสุดท้ายอันไหนก็ได้ก็คือพออะไรก็ได้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยมันไม่ใช่ถามว่าจะไปไหนอะไรก็ได้แต่ถ้าถามเขาว่าต้องอยากกินอะไรเขาก็จะคิดละว่าเขาอยากกินอะไรเขาก็จะรู้เขามีคำตอบใช่เขาจะมีคำตอบให้แต่แค่คุณต้องการอะไรคุณก็แค่ถามเขามีคำตอบให้หมดอ่ะเขาจะไม่ตอบว่าอะไรก็ได้คนที่ตอบว่าอะไรก็ได้คือเบอร์11ดูสองนิ้วไม่เชื่อให้เบอร์หนึ่งมาแชร์เลยเออฟ้องเบอร์หนึ่งแล้วฟ้องเบอร์หนึ่งให้เบอร์หนึ่งมาแชร์เหตุเกิดที่ใกล้ๆตัวไม่เชื่อก็ไปถามเบอร์หนึ่งเลยเซฟก็แล้วก็ฝัน7ก็บอกว่าไม่นอนเพราะว่าฝัน
ฝันว่าทำอะไรสักอย่างอยู่6ด้วยอืมนะ5ด้วยไหมคะอะไรอะไรฝันไหมฝันแล้วจำด้วยมาจดเออนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วจดแล้วมาพกส่วนหัวมันชอบแบบกูฝันอะไรของกูไม่บอกว่าไม่นอนแต่ฝันอยู่ทีมขี้เกียจบวกหนึ่งครับเคยเข้าใจว่าตัวเองเป็น9เพราะความเฉื่อยขี้เกียจไม่ยอมทำงานให้เสร็จแต่ช่วงเฉื่อยก็คืออ่านหนังสือวางแผนงานกลัวไม่พอรู้สึกผิดที่ไม่ทำก็เอ๊ะไม่ใช่เรามั้งหลงไปเรื่อยๆก็ดีเข้าใจรักต่างๆไปเรื่อยใช่ค่ะโหตาชตาชแปลว่าเลิศค่ะเคยนอนยาวค่ะนอนทั้งวันไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจชอบนอนมากค่ะจากหลักหกนะนอนเป็นความสามารถพิเศษวงเล็บหกจริงกลัวเลือกแล้วผิดไม่ถูกใจใช่หลักหนึ่งก็คือไม่เลือกเขาว่ากลัวเลือกว่ามันผิดหรือไม่ก็แบบไม่ถูกใจเขาโดนตัดสินหรืออะไรก็ตามแต่ก็เลยไม่อยากเลือกหรือแม้กระทั่งเลือกของให้ตัวเองก็ตามกลัวเลือกว่ามันไม่ดีสำหรับตัวเองก็เอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเอาอะไรดีนะคะช่วยยืนยันหน่อยอะไรเงี้ยส่วนเก้าอ๋อเอาอะไรเอานี่แบบนี้เลยนะเอาอะไรเอานี่เอาอะไรเอานี่เอาไหมไม่เอาเขาก้าวเขาตอบได้ค่ะทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่เขาตอบได้เขาตอบได้กิเลสของเขาคือสล็อตสล็อตไม่ได้ทำให้เลือกไม่ได้โอเคมันเคลื่อนไปเรื่อยสล็อตแค่ทำให้มันทุกคนเคยเห็นสล็อตมันหลับปะไม่เคยไม่เคยเห็นสล็อตหลับตาคือถ้านิ่งก็เราก็นึกว่ามันหลับใช่ไหมใช่แต่มันไม่ได้หลับอ่ะมันกำลังพยายามทำอะไรอยู่หรือเกาะต้นไม้หรือทำอะไรอยู่อ่ะแต่แค่มันทำช้ามันทำอยู่อย่างนั้นจนเราไม่ได้เห็นว่าเขาทำมันเป็นธรรมชาติของเขาใช่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ความช้ามันอาจจะเป็นความเฉื่อยภายในที่แบบว่ามันมัวแต่ทำอะไรสักอย่างอยู่อื่นๆที่ไม่ได้ทำเรื่องที่หรือพูดในสิ่งที่มันต้องเป็นไปตามทำนองของธรรมหรือมารยาทหรือควรจะทำ อะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์ทั่วไปทำอะไรเงี้ยก็ถึงบอกไงว่าไม่ใช่แรงบันดาลใจของสังคม4 5 9ใครจะมาทำตามคือถ้ามันในเซฟอยู่ในเซฟโซนเขาเขาก็ฉันอยู่ในความสบายของฉันพี่เหมียวบอกว่าเคยนอนทั้งวันแล้วก็อุ้ยอยู่ในคลิปด้วยนะแต่เดี๋ยวเล่าไปก่อนสเนคเพกนอนทั้งวันจนพี่สะใภ้มาเคาะประตูถามว่าแบบโอเคมั้ยยังมีชีวิตอยู่เปล่าอุ้ยพี่เหมียวไม่อยู่อ่ะไม่ว่างเวลาเลือกต้องดีที่สุดที่อะไรก็ได้เพราะไม่มั่นใจในการเลือกของตัวเองนี่เห็นไหมรักหนึ่งแชร์นะคะบอกแล้วเราฟ้องรักหนึ่งรักหนึ่งก็จะมาตอบให้ขอบคุณมากนะคะเป็นครูที่ดีมากๆนะคะบอกว่ากินอะไรก็ได้เพราะอยากกินทุกอย่างเจ็ดขี้เกียจแต่ไม่นอนเพราะเสพติดความบังเทอ5 6 7โอเคชัดเจนเป็น6ที่บอกเพื่อนว่ากินอะไรก็ได้เพราะขี้เกียจคิดใช่ฝันเหมือนจริงด้วยฝันถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าบางที6โอเคของพี่ดาวว่าไงคะพี่ก็ชอบนอนคือมินไม่เห็นคอมเมนต์พี่ดาวนะอยู่ไหนนะเห็นเมื่อกี้นี่พี่ก็ชอบนอนเหนื่อยภาพตัดตลอดนอนอย่างกำหนัดนะคะไลฟ์นี้ชื่อใหม่ว่าไลฟ์เบิร์กไลฟ์เบิร์กใช่ไลฟ์เบิร์กเน่3ชั่วโมงนะทุกคนมีคุณค่านะคะเป็น6ที่บอกเพื่อนว่ากินอะไรก็ได้เพราะขี้เกียจคิดใช่นะฝันเหมือนจริงหรือเราจะเป็น15ค่ะถ้าไม่5 5ต่อไม่ใช่นะคุณฉัตรอันนี้เรียกมั่วในสารคดีฉันล้อเฉื่อยมากจนสาหร่ายขึ้นปุ๊บขำขำมากมีบางอันแบบสล็อตข้ามถนนจนแบบรถที่จอดรอมันอยู่อ่ะต้องอุ้มมันอ่ะไปกอกจากถนนไปอีกฝั่งนึงนะคะเจ็ดทำอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นอะไรก็ได้ถ้าตรงใจซึ่งในใจบางทีมีตัวเลขไว้10อย่างส่วนมากมันเลยตรงโอเคผมเพิ่งจะรู้นะคะว่ามีสาหร่ายขึ้นตัวสล็อตคุณก๊อกก็จะไปหาต่อแล้วแหละว่ามีอะไรสาหร่ายขึ้นตัวสล็อตจริงๆนะคะค่ะถ้ารักของตัวจริงจะไปหาต่อไม่น่าจะหนึ่งเอกลักษณ์คือมีรักเจ็ดมาตอบให้กันนะคะรับเข้าฝูงนะคะเดี๋ยวเราจะลื้อไลฟ์ใหม่นะทุกคนต้องติดตามนะเพราะว่ามันอัปเดตตลอดจริงๆไปเรื่อยๆเรื่องสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันละเอียดกว่านั้นอีกเดี๋ยวจะมีด้วยเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวจะพยายามมาปล่อยๆค่ะเออนะคะยังอยู่ด้วยกัน60กว่าคนแล้วเนี่ยขอบคุณมากสุดยอดเลยกำลังหาเลยครับนั่นไงก็คุณก๊อกกุ๊กตัวจริงนะคะตัวจริงถ้าแซวอะไรแสดงว่าเราจริงแสดงว่าใช่เออบอกแล้วว่าอ่านใจข้ามจังหวัดได้เอออยากเห็นรูปสลายขึ้นตัวสล็อตเบย์คุณเสกก็จะไปหาแล้วก็แปะลงกลุ่มค่ะถ้าใจดีคุณเสกก็จะแปะในไลฟ์เออไปหาข้อมูลตอนนี้ทุกคนเริ่มละหาสล็อตรักหกไปหาสลายขึ้นตัวสล็อตเออ
นะคะตามนี้เพื่อนเบอร์เก้าเขาไม่อะไรอ่ะใช่ใช่ใช่สบายมากง่ายจริงคือนอนที่ไหนก็นอนมิ้นอ่ะเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านไปทำความสะอาดห้องให้กีวีมันเป็นเหมือนแบบห้องตัวอย่างที่แบบกีวีไม่ได้แตะมานานเป็นปีๆแล้วใช่ไหมเออเหมือนแบบเป็นคอนโดที่แบบเป็นห้องตัวอย่างมันสวยมากนะห้องแต่คือด้วยความที่พอกับเราไม่ได้มีคนไปอยู่มันก็ฝุ่นเยอะมากอะพี่เหมียวไปอยู่ได้สามารถอยู่ได้ก็เลยถามกีวีว่าพี่เหมียวเขาอยู่ยังไงวะเขาก็อยู่ของเขาครับเขาก็อยู่จริงๆอ่ะคือมีร่องรอยคนอยู่อ่ะมีแชมพูของพี่เหมียวอยู่ด้วยกับยาสระผมเอ้ยยาแชมพูกับยาสระผมเออสักอย่างนั่นแหละอุปกรณ์อุปกรณ์อาบน้ำก็คืออยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาก็อยู่ได้จริงๆก็ไม่ได้ตัดอะไรก็นอนไปนอนใครก็ได้อะไรก็ได้เขาแค่อาจจะกังวลว่าเฮ้ยถ้านอนแล้วแบบถ้าพี่กวนโอเคไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาแค่อย่างเงี้ยเหมือนมนุษย์ตามมารยาทแหละทั่วไปเนาะเออซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูคลิปละก้าวกันนะคะอดใจรอละก้าวหนึ่งเดียวในชีวิตของพวกเราที่เราเจอในชีวิตกันทำเอเนกรัมมาคิดดูดิหนึ่งคนอะทุกคนคิดว่าไงอะหนึ่งคนกับคนที่คุกอยู่กับเอเนกรัมมาหลายหลายปีอะเราเจอหนึ่งคนคือเราใช้เกณฑ์ในการแบบว่าดูนะคือ evidence ของลักเก้าเกี่ยวกับความโกรธอะมันน้อยมากคือ underdo anger จริงๆมันเหมือนมังกรตัวนั้นจริงๆค่ะนะคะมันใช่เลยอ่ะมันคือเขาน่ารักเอาเขาไม่มีคือกลิ่นเขาไม่น่ารำคาญด้วยคือเบอร์เก้าเนี่ยไม่ได้มีกิเลสเป็นความโกรธไงเขามีกิเลสเป็นความเคยทุกคนจะเข้าใจผิดว่าการขับเคลื่อนด้วยความโกรธของศูนย์ท้องจะต้องโกรธจะต้องโกรธทุกคนอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่มันเป็นแค่เอางี้กว่าใครมีใครขับเคลื่อนด้วยอะไรมีปัญหากับอันนั้นค่ะศูนย์ท้องก็จะมีปัญหาความโกรธไม่ว่าจะเป็นโกรธมากเกินไปโกรธน้อยเกินไปหรือกดความโกรธเอาไว้สามแบบนะคะหรือศูนย์ใจมีปัญหากับความอับอายนะคะกับความรู้สึกอับอาย3แบบอับอายไม่มีคนรักอับอายที่ไม่ได้เป็นมีคุณค่าหรืออับอายที่ไม่ได้เป็นตัวเองสามแบบศูนย์หัวเป็นไรกลัวกลัวกลัวแบบไหนกลัวแล้วทำยังไงกลัวโง่เออกลัวส่วนใหญ่กลัวโง่หมดเลยอะไม่ศูนย์หัวแม่งกลัวโง่ทุกคนกลัวอะไรกลัวถูกลุกลานอะเออกลัวไม่มีเวลาทำของอะไรของเราเออกลัวสิ่งที่มีอยู่จะถูกยึดไปถูกแบบว่าเอาไปยึดรอนไปเออก็คือโลภและงกไว้กอดไว้กอดสิ่งตัวเองไว้อ่ะรักหกกลัวสิ่งไม่แน่นอนรักเจ็ดกลัวขาดอิสระทางความคิดเนี่ยมันก็กลัวไปคนละแบบตามแก่นของเรานะคะก็เป็นปัญหาเนาะที่ศูนย์นั้นต้องเผชิญนะคะเป็นคนที่มีปัญหาถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาแสดงว่าคุณไม่ใช่คนศูนย์นั้นมันก็จะแยกเป็น3 center ได้นะคะวันนี้น้องโมไม่มาเลยหายสงสัยติดทำแลบไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากมายด้วยใช่ไม่บ่นอะไรด้วยใช่แชมพูสระผมอันเดียวกันใช่ค่ะสล็อตอยู่บนต้นไม้แต่เวลาขี้ต้องไต่ลงมาขี้ที่พื้นด้วยนะเฮ้ยความรู้ใหม่รอคลิป YouTube MBTI แบบละเอียดของคุณหงอิงอยู่นะคะโหอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะทำพูดว่าไม่รู้ดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมเพราะว่าด้วยความที่มันมี16อ่ะค่ะแล้วแต่ละแล้วมันแมสมากมากแล้วค่ะมันแมสเนาะคนอื่นทำแล้วเราจะทำอีกทำไมก็เลยแบบว่าแต่ก็เราก็ไม่พูดเราไม่ทำไงเพราะว่าถ้าเรามีความอยากดูก่อนดูในอนาคตก่อนเราก็เพราะเรามีแผนมันมีสคริปต์เราด้วยก็จริงก็ทำไว้แล้วจริงๆทับสคริปต์ไว้แล้วค่ะแต่ว่าก็คือมันยังมีหลายๆอย่างที่แบบคือมันเข้ามันมีข้อมูลใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้แบบมันกลางที่สุดถ้าจะทำออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะแม้มันต้องยังมีอัปเดตเนาะเรื่อยๆเนาะเพราะว่าความเข้าใจของเรามันก็จะแปรผันตามมนุษย์ที่เราเจอเนาะเราก็ไม่ใช่คนที่ผ่านโลกมาเยอะเรา30ต้นๆมันก็แบบเด็กอยู่คือไม่ได้อยากเอาแบบหนังสือมาเพียวๆอ่ะอยากให้แบบได้รับรู้อะไรมากอยากเจอตัวจริงอ่ะง่ายๆก่อนขอเก็บตัวจริงสัก10ปีอ่ะทำมันอันนี้มัน7ปีแล้วไง10มันอีกแค่3ปีแต่เราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรขนาดนั้นก็คือรอจังหวะที่พร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นซึ่งไม่รู้จังหวะที่พร้อมคืออะไรอ่ะมันจะเป็นจุดที่แบบโอเคตรงนี้แหละทำแล้วประมาณนี้ขอบ่มเหมือนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะขอให้สุขภาพรวยๆขอให้รวยๆให้รวยๆเจริญๆเจ็ดขอไปดูก่อนนะคะโอเคไปดูสล็อตที่ตะไคร้ขึ้นคุณเศษนี่เป็นตัวจุดประกายคนที่ไปดูสล็อตถ้ามีก็ช่วยส่งรูปมาหน่อยนะคะอยากดูเหมือนกันเป็นไลฟ์แรกที่ดูจนจบขอบคุณค่ะแบบ3ชั่วโมงโหขอบคุณมากค่ะลงมาที่พื้นหายปวดขี้พอดีนั่นน่ะสิขี้ปรุดเข้าไปหรือมันสล็อตจนแบบมันอาจจะรู้สึกแล้วมันก็ยังคาความรู้สึกได้อยู่นะ
เออนี่ต้องถามน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพี่เหมียวกินอะแล้วพี่เหมียวกินไม่หยุดอะเออพี่เหมียวก็กินแบบกินกินเรื่อยๆนะแล้วเขาก็กินช้าเนาะแล้วเขาก็กินไปเรื่อยมันก็เลยดูเหมือนว่าเออกินได้ไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเออนะเหมือนยื่นอะไรไปพี่เหมียวก็สูบเข้าไปได้หมดคือพี่เหมียวโดนนินทานะแล้วขึ้นไปใหม่ปวดขี้อีกรอบนึงนินทาตลอดกันไปละก้าวก็อะไรประมาณนี้นะคะน้องชายเป็นก้าวเล่าให้ฟังว่าโดนแกล้งมานานเพราะเขาไปช่วยคนนึงพอตัวเองโดนก็ปล่อยไหลจนวันนึงมาถึงจุดที่เขาไม่ทนเขาบวกเลยแต่เขาก็เล่าด้วยความชิลเหมือนไม่เคยโกรธอะไรค่ะโอเคสล็อตกินเอลจี้กูเกิลเลยครับมีปล่อยของแล้วนะคะคุณเศษขอบคุณค่ะมีคำให้เสิร์ชด้วยนี่มันหลากหลายมากมันวาไรตี้มากที่นี่กินจนอ้วกก็อะไรเนี่ยเคยกินจนอ้วกก็กินจนอ้วกก็เคยไม่รู้ตัวว่าอิ่มวอดวายมากวายวอดมากขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับลายแทงครับคุณขอกุ๊กโอเคสุดท้ายเบอร์เจ็ดอ่ะทุกคนนะคะมนุษย์เบอร์เจ็ดคืออะไรคะสำหรับคุณรู้สึกอะไรกับเขาบ้างเบอร์เจ็ดคืออะไรเบอร์เจ็ดด้วยตอบด้วยนะคุณคืออะไรเบอร์เจ็ดคืออะไรเบอร์เจ็ดเป็นอะไรเป็นแรงมึงอ่ะเออทักเลงสุดเบอร์เจ็ดคืออะไรคะมานะคะ thank you ไหนในสายตาทุกคนเบอร์เจ็ดคืออะไรเย้เย้เย้มาแล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรานะคะเป็นเพื่อนเราโอ้โห60คนนะแทบไม่ได้หายใจแล้วนะลิ้นพันกันไปหมดแล้วเบอร์เจ็ดคือความคนบ้าลิงชอบเที่ยวปากหมาเนี่ยไปเคลียร์กันเองนะเฮ้ยอ่านเฉยๆเออเราไม่เกี่ยวนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดคือความสุขสุดยอดแห่งความอีหยังวะสนุกสนานนักกิจกรรมมีอะไรทำตลอดกิจกรรมเยอะเอาจริงกลัวคนอื่นรู้ว่าเจ็ดเป็นยังไงครับกลัวเขารู้ว่าเราจะทำตัวเฮ่ๆไม่ได้กลัวเขารู้ทันแน่รักแต่กวงทีนแต่ละอย่างพูดได้เรื่อยๆค่ะเขาพูดได้ตลอดมีเสน่ห์น่าสนุกเห็นหน้ายิงๆเพียงๆแต่สนิทละบ้ามากคนที่ไม่ค่อยอยากทำงานเท่าไหร่ครับเล่นได้เล่นโอ้ใช่เจ็ดสนุกพลังเดียวทำไมทุกคนดูแบบโหดกับเจ็ดจังเลยสรรหาอะไรก็ไม่รู้ทำทุกอย่างความพูดตรงทุกสถานการณ์เพ้อเจ้อเก่งฮ่าอยากพิมพ์แต่ไม่กล้าพิมพ์ขอบคุณคุณเศษที่มาพูดแทนพี่ก็คือปากหมาคิดว่าเจ็ดตัวจริงน่าจะเข้าใจนะครับจ้ะเมนชั่นว่าปากหมาชอบอันตัวเองวงเล็บเป็นพักๆคำพูดกวนมากโอเคพี่ไก่กับมันก็คือความพูดปากหมานะคะสนุกรัวเอ๊ะทำไมเจ็ดดูน่ากลัวเป็นเป็นหนึ่งได้ไหมอยากเป็นเจ็ดบ้างนะสนุกเออสโลแกนเมืองไทยประกันชีวิตปลูกน้ำดำนาปลูกป่าดำน้ำดูปะการังเจ็ดฟาดน้อยใจรับไม่ไหวร้องไห้อันนี้เรียกกวนตีนเนาะเออชอบเรียนแต่เรียนไม่จบเจ็ดเก็บไว้ฟินาเล่ตลอดหมั่นเขี้ยวหรอคะใช่ค่ะถ้าสมมติใครเนี่ยใครมาแบบกวนเยอะๆก็จะหมั่นเคี้ยวอ่ะพวกลิงจ๋อเนาะเวลาที่เรียนเบอร์อื่นพอถึงเบอร์ตัวเองแล้วก็จะหายไปแล้วเพราะอยากรู้แค่เบอร์ตัวเองก็เก็บไว้ท้ายๆเนาะจะได้รู้เบอร์อื่นด้วยเผื่อผ่านหูบ้างลิงก็จะได้แบบเอ้ยมีสมาธิขึ้นมาได้จะได้ฟังไลฟ์จบบ้างสักไลฟ์นึงเนาะหยอกเล่นนะคะโดนแฟนว่าประจำปากหมาเนาะรีพายปากหมาทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันน่าสนุกมากค่ะไม่เอาความรู้สึกด้านลบทำงานหนักได้มีอุดมคติของตัวเองพูดตรงกล้ายืนยันความคิดของตัวเองอย่าห้ามเขาเพราะยิ่งจะยิ่งทำสิ่งนั้นก็ยิ่งว่ายิ่งยุนะเออนะคะขอบคุณค่ะหลงตัวเองแหละ พี่ดาวตอบเอง ใช่หน้าหมั่นไส้นิดๆครับน้องกับพี่น่าจะไม่นินนะ คุณได้นะคะของพี่ดาวอะไรนะนักชิมมานะคะหมาไม่รู้ตัวด้วย พูดตรงมากดึงความจริงกลัว พลังงานอยู่ด้วยเราแพทหมดก่อนตลอดเหนื่อยแทนเจ็ดไม่คิดว่าตัวเองผิดเลยแทนตลอดเจ็ดเขาน่ารัก อันนี้เจ็ดชมตัวเองเนาะ เราเรื่องเครียดเป็นเรื่องสนุกอ่ะเนี่ยครูทันเล่นเกม
แขเก่งล่าสุดเล่นเกมกับรักเจ็ดมานะคะไม่รู้เลยว่าเป็นโจรบ้าบาคอแตกตีกรอบแต่ถีบกรอบแล้วแตกออกมามัลติทาสก์ถ้าบอกว่าเปลี่ยนจากเกมไปอยู่ฝังเข็มตัวไปอยู่เล่นเกมอยู่ไปฝังเข็มตัวเองอยู่จะน่ากลัวเกินไปไหมไม่น่ากลัวเพราะเคยเจอแล้วแต่ถ้าไม่เคยเจอจะรู้สึกน่ากลัวแม่รักเจ็ดบอกลูกว่าจะไปสอบก็ไปเที่ยวได้ไม่เห็นต้องอยู่บ้านอ่านหนังสือเลยเอาหนังสือไปอ่านในรถสิพ่อแม่ทำได้เนาะพี่เมย์พ่อแม่ทำได้ลูกก็ทำได้ลูกพี่เมย์มินจะบอกว่า4กับ7คล้าย1เพราะว่ามีความเนี๊ยบแต่ว่ามันไม่ได้เนี๊ยบแบบ1ค่ะเราไม่ได้จมจอมไม่ใช่จมจําไม่ได้วนอยู่กับเรื่องนั้นเพราะเราเบื่อค่ะแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเหมือนกันเพราะเราเบื่อเรื่องนั้นแล้วเราไม่ได้มีกิเลสความโกรธใช่มันน่าเบื่ออะไรนะมันแบบกิเลสเป็นอะไรนะก็ผ่านไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยกิเลสเป็นความตักร้าเจ็ดมาขอคำปรึกษารู้สึกเป็นบุญมากน้องภูน่าจะมีเจ็ดอยู่ใกล้ตัวน้องภูมากๆนะคะแต่น้องภูอาจจะคิดว่าเขาเป็นรักเก้าก็ได้เออนะคะโอ้โหชัดขนาดนี้โอ้ยตายละแค่พี่ยังไม่มีโอกาสบอกเฉยเอเจ็ดขึ้นเครงมาจ้ายืดหยุ่นจนบางทีเหมือนล่องลอยนอนยังวางแผนเอออันนี้เมย์เป็นค่ะลูกจะสอบอาทิตย์หน้าแม่ไม่ดูหนังสือลูกพาลูกเที่ยวเล่นไปห้างเจ๋งนะคะดูสนุกนะแต่ถ้าลูกเป็นรักหนึ่งนั้นอาจจะไม่สนุกได้นะคะเออลิซ่าแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็เป็นตัวเองไปเนาะใช่มีวิธีแก้โรคขี้เบื่อไหมคะพี่ดาวอันนี้ยังแก้ตัวเองไม่ได้ ต้องปล่อยให้มันเกิดไปนะคะแล้วก็พอรู้ตัวก็เอาอีกละหาวิธีไปบอกหน่อยขอร้องติดในใจมากรู้สึกไม่ใช่แล้วคือไปเที่ยวก็มีความสุขดีเพื่อนสนิทของภูสนิทที่สุดอ่ะสนิทที่สุดนะคะเขาเนี่ยแหละค่ะเขาน่าจะเป็นลิงพี่ว่าอย่างนั้นชอบไปเที่ยวมีกิจกรรมเยอะหาอะไรทำไม่หยุดน่าเปลี่ยนสับสับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่รักเจ็ดรักเดียวที่จะทำได้เชื่อว่าทุกรักทำได้แน่นอน 100% แต่มันเพราะอะไรล่ะใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องหยุมหยิมมากนะคะจริงๆเจ็ดที่ไม่ชอบไปเที่ยวก็มีนะคะถึงจะน้อยก็เถอะเที่ยวของเจ็ดนักผจญภัยเนี่ยมันคือผจญภัยในความคิดเนาะเป็น planning ใช่ในหัวเขามันเยอะกว่าสิ่งที่เขาทำนะคะทุกคนเห็นเขาทำเยอะๆในหัวเขาเยอะกว่านั้นมันมีเยอะอีกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผจญภัยที่แท้จริงในสำนวนนพรักษ์เนาะนะคะมันสลัดสลวยกว่าที่เราคิดเยอะค่ะเออลึกซึ้งกว่านั้นเยอะใช่ว่าแล้วเชียวโดนดันออกเยอะมากเสียไตเออนักสองอยู่กับรักเจ็ดอ่ะเนาะทำไงอ่ะตามนั้นแหละ ตามนั้นนะนะคะแต่ว่าจากนี้ไปเราจะรู้แล้วเนาะใช่เลยค่ะแพลนเยอะมากเออนะคะเห็นไหมบอกแล้วความตะกะเนาะไม่ได้ทำให้เจ็ดอะไรชอบเที่ยวอย่างเดียวเออมันมีอย่างอื่นอะที่นอกเหนือจากเที่ยวที่เป็นอะไรที่มันสนุกจะลงใจสำหรับเขาซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันเจ็ดแต่ละคนก็ไม่ได้แบบมีกิจกรรมเหมือนกันหมดๆอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าจะคล้ายกันมากก็เถอะแล้วเจ็ดก็เป็นผู้ให้สุดๆเหมือนรักสองเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะรับฟังปัญหาได้ด้วยถ้าเป็นคนที่เขารักมากๆอารมณ์ความรู้สึกอะไรเนี่ยเขาก็อยากช่วยเหลือนะเห็นคุณลำบากมากแต่ถ้าบางทีอ่ะด้วยแก่นของเขาอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีหรอกแต่มันก็อยากเฮ้ยถ้ามึงเข้ากูก็อยากทำให้มึงสนุกขึ้นว่ะแค่นั้นเองอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ยนี่เป็นวิธีของเขาใช่ใช่มันก็อาจจะเป็นวิธีของเธอด้วยโปรเจคชั่นของศูนย์หัวเนาะเออฉันทำแล้วฉันโอเคนะฉันลองดูสิอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งนั้นมันคือการที่เขาหนีจากความจริงอันน่ากลัวในชีวิตอยู่ก็คือข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวหรือความอะไรก็ตามความยากความยากของมันอุปสรรคอะไรเงี้ยที่แม่งผู้เห็นทำไมมันไปไม่ได้ทีวะก็เปลี่ยนไปเลยสิอย่างเงี้ยนะใช่ผมเริ่มกลัวว่าผมไม่ใช่สองเออไม่ยังไงสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือการขึ้นพาแนลนะคะค่ะใช่เลยค่ะแผ่นเยอะมากชอบเที่ยวในหัวครับใช่เลยค่ะรักเจ็ดนะบางทีบางคนน่ะมันเที่ยวในหัวเสร็จแล้วนะไปจริงก็อยากจะไปแหละแต่ถ้าสมมติเที่ยวในหัวจนสนุกรู้สึกว่าความจริงไม่สนุกแล้วก็ไม่ไปแล้วนะค่ะไปที่อื่นแทนแล้วถูกมัน move ได้ move ไปแล้วปุ๊บ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 เร็วใช่โต๊ะคอมว่างๆอยากได้โมเดลเล็กๆมาวางก็สั่งดินมาปั้นเองเลย คิดเดี๋ยวนี้สั่งเดี๋ยวนั้นหาทำสุดตาช พอไปฝังเข็มมาแล้วหายปวดก็เลยไปเรียนเพื่อให้แทงตัวเองได้เรื่อยๆไม่ต้องรอคิวโรงพยาบาลความตะกร้าอันเนอะนะคะ
7เขาชัดอยู่แล้วนะจริงๆนะคะชัดในความเป็นตัวเองในความที่เขาพุ่งแต่ถ้า7รู้สึกว่าตัวเองคล้าย1หรือ4ก็ไม่ได้แปลกอะไรค่ะอยู่อุดมคติเหมือนกันเหมือนกันนะคะ3คนนี้เขาก็เป็นแก๊งเดียวกันซึ่งเข้าคลาสเลยดีกว่าไหนๆก็พูดถึงแล้วนะคะเราก็จะขายของหลังจากลักเจ็ดเลยขอบคุณลักเจ็ดที่มีโอกาสให้ขายของนะคะเอาคลาสไหนล่ะก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงฉันรักในเสียงดนตรีอันนี้ในหัวด้วยนะอาจจะไม่ออกมาจริงในจริงตอนจริงๆอาจจะแค่นั่งยิ้มมุมปากเฉยๆก็ได้แล้วก็วองทะเลไปเจ็ดนี่นักเสพสินเหมือนกันนะค่ะนะคะเอาคลาสไหนกะคลาสเป็นสเปกตรัมเดี๋ยวเราจะมี2คลาสนะคะที่จะเปิดเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ทุกคลาสเราจัดปีละครั้งเนาะ อยากให้ทุกคนได้มาเข้าลองดูนะคะจริงๆแล้วมันดีมากๆสำหรับการที่จะได้มาเห็นตัวเองในระบบสเปกตรัมระบบสเปกตรัมแปลว่าเราจะได้เห็นเฉดสีของคนอื่นในตัวเองด้วยแต่เรื่องนี้มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิกเซชันเป็นความคิดยึดติดใช่เป็นแก่นศูนย์หัวนะคะซึ่งแก่นทางหัวของทุกรักเลยแก่นทางหัวเราใช้หัวยังไงนะคะเราจะเรียนเรื่องฟิกเซชันที่เราไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนแน่นอนการันตีนะคะว่าไม่เคยเรียนที่ไหนแน่นอนแน่นแน่นเน้นแน่นแน่นเลยหนุกหนุกไม่เคยเรียนแบบสเปกตรัมที่ไหนมาก่อนเพราะว่าไม่มีใครเขาจัดกันนั่นน่ะสิไม่มีใครบ้าจัดเหมือนเราอย่างเงี้ยนะสเปกตรัมก็คือเรารู้ของตัวเองเนาะแล้วลองไปแชร์บนพาร์ทเนอร์คนอื่นด้วย อยากให้เพื่อนๆที่ได้เรียนสเปกตรัมช่วยแชร์หน่อยนะคะว่าเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วคือแบบเราจะงงแล้วเฮ้ยเรียนอะไรอ่ะสเปกตรัมคืออะไรก็คือเฉดสีในตัวเราเนี่ยแหละค่ะแค่แถบของรักเรามันใหญ่จนพอเราไปเข้าใจรักอื่นๆด้วยการที่เราไปหาเรื่องของตัวเองในแก่นของคนอื่นในแบบของเขาอ่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งแบบเรายังมีอ่ะแต่คนอื่นที่เขามีแบบเนี้ยมันคูณเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เข้าใจระดับ 100% อ่ะ อาจจะไม่ได้เข้าใจถึง 50% อ่ะเอาแค่เข้าใจแค่เขาแค่ 1% อ่ะมันดีมากแล้วที่แบบอย่างน้อยมันเกิดความเมตตาละมันเกิดการเป็นเหมือนเพิ่มมุมมองอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ยึดมันฟิกอยู่แค่ที่เดียวมันจะกลมขึ้นสายตาของเรามันจะรอบขึ้นนะคะในคนคนหนึ่งมันจะไม่แบนเลยมันจะมีมิติเลยเด้งขึ้นมาทันทีในตัวเรานะเพราะเรารู้จักตัวเองนะคะมันเป็นโปรเจคชันจากการรู้จักตัวเองของเราเนาะโปรเจคชันดีๆเนาะใช่ใช่เนาะอะไรอีกใช่ค่ะ move ได้จะไปร้านคาเฟ่คิดมุมถ่ายรูปแต่พอไปถึงร้อนคนเยอะขี้เกียจกลับค่ะขอสำรองที่นั่งนั่นไงโดนตกแน่มาช้าแต่โดนตกทุกคลาสพี่ตูนคุณตูนหมอตูนไม่รู้จะเรียกหมอตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่ได้เจอหมอตูนมากตัวจริงวันนั้นนะคะเดี๋ยวเร็วนี้เอ้ยคลอดน้องโอเคใช่ใช่ใช่เร็วนี้เราจะได้เจอเด็กน้อยหลานพี่ต้องอีกคนนึงจะมาเป็นลูกสาวพี่ต้องคนที่สองด้วยหรือลูกชายไม่รู้นะคะรอลุ้นกันแอดมินสแตนด์บายติดต่อนะคะอ่ะเราจะสอนจัดคลาสกันวันที่ขออภัยพี่ต้องนะคะมินอ่ะกรอบนี้จำเป็นต้องจัดวันอาทิตย์อีกแล้วขออภัยคนที่ไม่ว่างวันอาทิตย์ด้วยนะคะขอโทษจริงๆขออภัยค่ะบังเอิญมีบางเทอมมันต้องเป็นวันอาทิตย์มันต้องเป็นวันอาทิตย์ในเดือนนี้เนาะนะคะเราจะจัดวันที่13 20 27นะคะ November ก็คือเดือนพฤศจิกาเนาะนะคะก็อดใจรอกันหน่อยแต่ว่าระหว่างรอเราจะมาไลฟ์เรื่อยๆอยู่แล้วเราจะมาแบบพูดถ้าใครใช่ถ้าใครจะเข้าอิสระเลยค่ะอยากจะเข้าคลาสไหนก็ได้ไม่ต้องคุณไม่ต้องอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้อะไรใช่เพราะยังไงเราได้แชร์ได้ขึ้นพาแนลอยู่แล้วเนาะนะคะแค่เราจะจัดกลุ่มตามลูกศรศูนย์อำนาจศูนย์ปรับตัวแล้วก็ศูนย์อุดมคติซึ่งน่าสนใจมากๆในการเรียนรู้นะคะศูนย์อำนาจก็คือรัก2 5 8นะคะแล้วก็ตามมาด้วยศูนย์ของปรับตัวก็คือ3 6 9นะคะเป็นแม่สีของเราแล้วก็3เหลี่ยมอุดมคติ147ใช่นะคะซึ่งก็อยากจะชวนทุกคนมาเรียนจริงๆเนาะเพราะว่าเป็นสเปกตรัมสุดท้ายของปีละไม่รู้ปีหน้าจะเป็นสเปกตรัมอีกมั้ยค่ะไม่เคยซ้ำส่วนอัปเดตตลอดอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เข้าคลาสของเราไม่เคยซ้ำเพราะว่ามันต้องอัปเดตอะค่ะเพราะว่าบางทีเราสอนแบบเดิมๆไปอะแล้วโลกมันหมุนอะ iPhone ยังมีรุ่น14เลยอะถูกมันต้องมีเปลี่ยน iOS เลยคือมันไอ้แก่นของพลังมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ความเข้าใจที่มันกลมมากขึ้นของพวกเราที่ได้เห็นมาแล้วสิ่งที่เราแชร์มันกลมขึ้นแล้วมันจะทำเรารู้สึกว่าเราส่งต่อความเข้าใจเนี้ยออกไปได้แล้วถ้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์ให้คนอื่นอ่ะมันจะสร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นด้วยเนาะเราเชื่อว่ามันจะดีสวยงามต่อใจใช่นะคะ
สวยสวยจำกัดอายุไหมครับจำกัดอายุครับก็ยี่สิบสองยี่สิบสามเรียนได้แล้วแหละจบปริญญาสักปีสี่เรียนได้แล้วแหละเนาะนะคะลองติดต่อพี่บีมานะคะน้องป๊อปปี้เดือนนี้บางอาทิตย์พี่อาจได้อีอีเย่สวัสดีผ่องเพื่อนประจำเพจเอเนกราม Hipster ที่น่าทุกคนนะคะสวัสดีกันค่ะและก็ขออ่านคอมเมนต์สักครู่ลงเลยค่ะ Spectrum is the must นั่นไงพี่ดาวลงหนึ่งคลาสติดใจนะคะอกติดใจนะคือเป็นคลาสคุณภาพจริงกรี๊ดเข้าคลาสเหมือนได้ประสบการณ์อัพเลเวลใช่ลงวันที่ละโอ้ขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติมากพอเรื่องไร้สาระเจ็ดจังเงียบแล้วก็เข้าไม่ครบทั้งสาวคาดโอนตังมานี่ทางนี้นักเรียนตั้งใจโอ้มีการไถเงินเกิดขึ้นกันระหว่างพี่น้องนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณให้มีให้มีอันจะกินค่ะนอกจากสเปกตรัมนะคะเดี๋ยวเราโฆษณาคัดปีหน้าเลยนะคะมันจะเป็น essential เนาะ Enneagram essential นะคะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคัดที่เบสิกที่น่าเข้ามาอ่ะสควิดเกมเป็นบัตรเชิญสควิดเกมเป็นบัตรเชิญแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆเราอยากเรียนเชิญมากๆเพราะว่าคลาสที่มันเป็นคลาสเบสิกทั้งหมดน่าเรียนซ้ำทุกคลาสเป็นคลาสที่มิ้นย้ำตั้งแต่แบบเริ่มเรียนยันจนตอนนี้ว่าเป็นคลาสที่ควรจะได้เข้าทุกปีเพราะว่ามันเหมือนมารีเฟชตัวเองเนาะยืมคำมาจากพี่ต้องแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยใช่มันจะได้รู้มันจะอัปเดตอ่ะมันจะรู้สึกมุมมองมันกลมจริงๆจากคลาสนี้นะคะคลาสนี้เป็นคลาสที่ลงได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกหมู่เรานะคะแล้วก็น่าจะรับอายุน้อยสุดแล้วด้วยค่ะแล้วก็เราจะได้คนที่ไม่รู้รักเลยไม่เคยเรียนในกรรมมาได้คนที่เรียนในกรรมนานแล้วก็มาได้คนที่เรียนมาสักพักหลงรักมาได้คนที่ไม่เคยเข้าคลาสอะไรมาได้คนที่อยู่ต่างประเทศมาเรียนได้ต่างจังหวัดอยู่ได้เพราะเราออนไลน์ถ้าอยู่อเมริกาแล้วเวลามันอันนี้กันก็จัดการชีวิตตัวเองนะคะจัดมีจัดเขาเรียกว่าอะไรนะจัดตารางดูว่าบางคนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งน้องหมูปะปกติลอนดอนชินละแมนเชสเตอร์หมายถึงว่าโดนไถ่ตังใช่ไหมคะน้องภูมาทำหวั่นซึ้งใส่นะคะตาหวั่นซึ้งถ้ายังไม่เข้าไม่เคยเข้าคลาสเลยนี่หรือยังไม่เคยขึ้นพาแนลระบุรักมาก่อนเข้าได้ไหมครับอาศัยอันเองเข้าได้ค่ะเข้าได้สควิดเกมโดยเฉพาะสควิดเกมนี้อันนี้แนะนำแต่ว่ามันจัดเดือนมกรานะคะจัดเราพยายามจัดให้ไวที่สุดแล้วแหละคือแบบคนเรียกร้องคลาสนี้เยอะจริงๆคือเก่าคือ First Station นะแต่เรามีการอัปเดตเลเวลนิดหน่อยแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็น Essential เนาะเป็นแก่นนพลักษ์ก็นี่แหละ to be to know เดี๋ยวนะ to know to understand to be นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็จะเห็น shading นะคะเราแยกออกมาให้ดูไปเลยนะว่าEnneagramมันประกอบด้วยอะไรนะคะมันเป็นมันมาจากโครงสร้างไหนเนาะแล้วทำไมเราถึงต้องรู้ให้มันครอบคลุมให้หมดเพราะว่ามันทุกคนเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ถ้าโครงสร้างแน่นเราเชื่อว่าทุกคนก็สามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็ด้วยความเข้าใจเนาะอันมีมิติของเราเนี่ยให้มันที่มันกลมขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นได้สบายสบายสบายมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนจากคลาสนี้รับประกันหรือจากสเปกตรัมก็เหมือนกันแต่สเปกตรัมนี่อาจจะต้องแบบคนที่มีเอนเนกรมมาในชีวิตเราแล้วมาอยู่พอสมควรมันยากเพราะงงนะบางทีแบบพูดเรื่องฟิกเซชันมันเพราะเวลาเราพูดเรื่องในสเปกตรัมมันอาจจะมีศัพท์บางคำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะทำให้งงได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ช่วยกันได้เพราะว่าบรรยากาศในคลาสมันจะไม่ทิ้งกันถ้าสมมติใครงงมันจะไม่ถามได้เราจะไม่อยากให้ปล่อยให้งงอยู่คนเดียวอ่ะเราจะพยายามแบบอยากเก็บความงงของคนไว้ให้มางงด้วยกันใช่งงด้วยกันเออใช่เราจะมีคนงงด้วยใช่เราด้วยอ้าวใช่ไหมเราจะต่อหาคำตอบให้คนเออนะคะเราจะมีคนช่วยกันนะคะเหมือนอารมณ์ในไลฟ์นี้เลยมันจะอบอุ่นนะคะแน่นอน 100% รับประกันสุดตาอยากเรียนค่ะเรียนคลาสที่ไหนดีเออเรียนคลาสไหนดีนะลองติดต่อแอดมินเดี๋ยวแวะไปแต่ฉันยังอยู่8ไหมหรือแค่เป็นคนขี้เกียจพี่ต้องอาจจะแค่เป็นคนขี้เกียจอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าพี่ต้องงงพี่กี้แนะนำคลาสนี้ให้พี่กี้นะคะค่ะก็พี่กี้บอกงงอ๋อหมายถึงว่างงในคลาสเออไม่เป็นไรนะคะคลาสนี้ก็จะเป็นคลาสที่คราวนี้คนเต็มเยอะนะคนเต็มไวนะคะก็เลยประชาสัมพันธ์ก่อนเพื่อคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะก็สามารถลงได้ติดต่อแอดมินทาง enneagramhipster@gmail.com นะคะ enneagramhipster@gmail.com อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเนาะสไลด์จะได้ลงไปในอนาคตนะคะอัน
าจจะไกลหรือเปล่าไม่รู้จำไม่แน่ใจรอระบบอยู่นะคะ เราพยายามทำให้ตัดบัตรเครดิตได้ เพื่อความสะดวกเนาะก็ถ้าตัดได้แล้วเดี๋ยวบอกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เนาะ ถ้าใครอยากลงก่อนเพื่อสำรองที่นั่งก็ติดต่อคุณบีนะคะที่ Instagram Hipster นะคะติดกันเลยตามชื่อเพจเลยนะคะ @gmail.com ตรงตัวเลยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณบีเลยขอลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะลงไหมลงลิงก์ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงลิงก์ให้นะคะจะเป็นทั้ง2คลาสเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะคะมาเจอกันมาจอยกันนะคะเราเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นต้อนรับทุกคนพื้นที่ปลอดภัยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะพอจบคลาสเราเนี่ยเราจะเชิญเข้ารีทีเซ็นเตอร์เนาะเราจะได้ยินพูดว่ารีทีเซ็นเตอร์บ่อยๆก็คือการ Talk Enneagram แบบส่วนตัวนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราจะเชิญกลุ่มที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละเราจะเชิญเข้ามาอีกครั้งนึงว่าอุ๊ยเป็นยังไงบ้างสบายดีมั้ยนะคะแล้วก็มีหัวข้อสนุกๆเนาะให้เราได้มารีทรีทกันพูดคุยกันเดี๋ยวรีทรีทเซ็นเตอร์ของรอบที่แล้วสเปกตรัมแล้วก็เกิดขึ้นอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้นะคะที่จะถึงนี้นะเดี๋ยวมาจอยกันได้นะคะค่ะหมายถึงว่าใครที่เรียนรีทรีทเซ็นเตอร์ครั้งก่อนแล้วยังไม่ทราบเนาะก็ลองเปิดเมลดูคุณบีเชิญไปแล้วนะคะก็ตอบกลับเมลมานะคะเราจะได้ส่งลิงก์เข้าไปให้นะคะมีคำถามไหมคะทุกท่านประมาณนี้สำหรับไลฟ์วันนี้นะคะโอ้ปบไลฟ์3ชั่วโมงนี่4ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวส่งมาร์เก็ตติ้งไปหาตัดบ่ายขอบคุณค่ะเซฟโซนขอบคุณค่ะอ่ะทุกคนมีต้องแจกของอ่ะอ่ะ3รางวัลนะคะเดี๋ยวมิ้นแจกยาหม่องก่อนงั้นขอบคุณอาเกต้ายาหม่องคือสภาพอาจจะไม่ค่อยดีแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะสบายคุณภาพดีมันหอมมากแต่จะส่งไปก็อาจจะกลิ่นฟุ้งนิดนึงนะคะอาจจะเลอะๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ใช่ใช่เพราะเราก็ใช้กันเป็นพกพาง่ายนะคะใช่ใช่ก็ทุกคันทุกคันวันเล่ไหมมาเม้นเลยคนวันเล่เออทุกคนคะวันนี้ได้อะไรจากไลฟ์นี้บ้างทุกคนพิมพ์ให้หน่อยฟีดแบ็กเดี๋ยวเราจะส่งแจกของถ้าไม่อยากได้ก็เม้นมาให้หน่อยค่ะเป็นขวัญและกำลังใจเราแค่อยากได้ฟีดแบ็กด่าได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแบบพูดอะไรพูดเร็วไปพูดไม่ชัดยอมรับว่าพูดเร็วไปเพราะว่าไม่รู้เป็นไรแล้วดีดแล้วนะคะมันเหนื่อยอะมาดีดแล้วว่าเหนื่อยแล้วโอเคเหนื่อยแล้วก็จะออกก่อนนะบ๊ายบายจ้ากลัวได้รางวัลตัวคนดีขอบคุณค่ะพี่ต้อมขอบคุณพี่ต้อมค่ะเราเจอกันเนาะเออทำไมเราฟังจนจบสนุกใช่ไหมคะขอให้ทุกคนนะคะช่วยรายงานความคืบหน้าเป็นไงบ้างวันนี้แล้วเราจะแจกเป็น2ชิ้นนะคะสำหรับยาหม่องแล้วก็ละเลงอาร์ตนะคะจากพี่ไกด์นะคะละเลงอาร์ตวันนี้ใครไม่ได้ก็หาซื้อได้นะคะชุดเล็กแบบนี้เท่าไหร่นะคะพี่ไกด์299หรือเปล่าหรือ350น่ะจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะนี่ขนาดไปเป็นเซลล์ให้เขา350ป่ะคะพี่ไกด์เนี่ยมีข้างหลัง390 390ราคามีโปรราคาเต็มมา390แต่ว่าพี่ไกด์น่าจะมีโปรให้ลองติดต่อไปดูลองติดต่อพี่ไกด์หรือว่าเพจละเลงอาร์ตนะคะได้เลยหรือว่าใคร advance ก็ไปทำอันใหญ่อันใหญ่6มีไซส์ใหญ่นะ690หรือ650คือเราไม่อยากพูดราคาโอเคช่างแบบพูดราคาผิดขนาดราคาคลาสเรายังไม่พูดเลยเพราะเราจำไม่ได้เออนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะสุ่มแจกนะคะค่ะก็ถ้าใครไม่อยากได้ก็แจ้งไว้ก็ได้เพียงแค่เราอยากแบบมีอะไรให้สักนิดนึงเนาะใช่ดีใจที่มาทันไลฟ์ครั้งแรกเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอยากให้เรียกชื่อเล่นพิมพ์มาได้กรุณาพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะคะจะได้จำเอาไว้นะคะได้เจอในงานฮิปสเตอร์คิดถึงไม่มีโอกาสจะไปเยี่ยมกินข้าวโพดอุ้ยข้าวโพดได้เลยค่ะพี่ป๊อปเดี๋ยวมินทำให้กินมินขายข้าวโพดนะคะชื่อพระเจ้าข้าวโพดทอดอยู่ในไลน์แมนหรือว่าโรบินฮูดเซิร์ชพระเจ้าข้าวโพดทอดจะได้กินข้าวโพดฝีมือมินปอลอมันคือของคาวนะคะทุกคนต้องกินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวก็รู้สึกว่ากินกับข้าวอร่อยกว่ามันเป็นของข้าวคือมันมีผสมของไข่และโปรตีนใช่ผงๆนะคะถูกต้องดังนั้นแล้วมินตั้งใจให้มันเป็นของข้าวก็แต่ใครอยากกินเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าคนเห็นเป็นข้าวโพดทอดมันกลายเป็นของหวานไงเหมือนตอนตุ๊ดจีแล้วแต่มันคนละแบบกันนะคะคนละแบบกันแป้งแบบแทบจะไม่มีขอบคุณมากๆค่ะสนุกได้ความรู้มากๆเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งแรกที่ได้คือความสนุกในไลฟ์และทำให้ได้ตั้งแค่ทำให้ได้รับรู้รักต่างๆที่ชัดเจนเพราะบางทีดูไปนอกอาจจะหลงรักได้ง่ายๆขอบคุณนะคะเย้ขอบคุณค่ะคิดถึงมากดีใจที่ได้ฟังน้องๆจากที่น้อยๆอยู่ว่ามิสไทยเป็น1หรือ9ไหมพอฟังแล้วโอเคอยู่ที่เดิมพี่เมย์อยู่ที่เดิมอ่ะดีแล้วค่ะอยู่กับ7นี่แหละค่ะอยู่กับ7นะคะอย่าทิ้ง7ไปไหน
รับประกันความอร่อยพระเจ้าข้าวโพดทอดเออขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ไลฟ์ครับแค่ฟังยังเหนื่อยเลยครับคนพูดคนเหนื่อยกว่าอีกสนุกมากครับขอบคุณนะคะเจ็บน่าจะดูอยู่ด้วยเนาะหรือไม่ก็นอนหลับฟังอยู่ได้ทบทวนตัวเองได้เจอเพื่อนๆได้ร้านสักข้าวโพดขอบคุณค่ะได้ความกระจ่างประทับใจอบอุ่นคิดถึงพี่ดาวนะคะพี่โรงเรียนสวยน่าภูมิใจมากโฆษณากันสุดๆนะคะข้าวโพดทอดสั่งได้ที่ไลน์แมนและโรบินฮูดนะคะร้านพระเจ้าข้าวโพดทอดเช่นกันอันนี้ขอบคุณนะคะอิจฉาอยู่ไกลไม่มีให้สั่งพี่ป๊อปต้องมาสุทธิสารขอบคุณนะคะน่าจะได้เจอกันคลาสเบสิกค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอยากเจอมากค่ะจริงๆจริงๆมิ้นแบบชอบเจอแบบคนมันเม้นไลน์เพราะแบบมาได้คุยได้เจอกันตัวจริงในคลาสแล้วรู้สึกแบบมันต่อกันเออมันต่อกันติดอ่ะมันเป็นภาคต่ออีกต่อนึงใช่เรารู้สึกว่าแบบโหมันดีมากๆมันแบบเหมือนได้เจอกันตัวเป็นๆ อ่ะถึงเราจะไม่ได้เจอกันแบบ face to face เนาะสักวันนึงเราจะแต่มันคือมันไม่ได้มีอะไรกั้นจอขนาดนั้นอ่ะใช่แต่แค่รู้สึกว่าอยู่บนจอเราทั่วมากอ่ะหมายถึงว่าเรามองทั้งจออ่ะมันเห็นชัดเอออยู่นะคะต่อได้คำศัพท์ใหม่ๆของแต่ละลักเอได้เอกับลักซี่มากๆค่ะเอขอบคุณพี่กิฟต์ค่ะได้มุมมองจากคนอื่นและแก่นผ่านตัวจริงเย่ขอบคุณค่ะเอบอกเอขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากวันนี้แบบเพื่อนๆทุกคนแต่ละลักอ่ะช่วยแชร์กันดีมากๆแล้วแบบจริงๆมินรู้สึกว่าการไลฟ์แล้วให้ตัวจริงมาตอบอ่ะมันโคตรจะดีเลยเออเราสองคนอธิบายแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นรักนั้นเขานึกออกเองอะว่าแบบเฮ้ยใช่ไหมแล้วแบบขอช่วยหน่อยแล้วเขาพิมพ์อะจริงๆเราสะท้อนกันไปกันมาอย่างเงี้ยมันดีมากๆเนี่ยเราแบบ two way นะคะเนื่องจากมาไลฟ์เช้าวันนี้สิ่งที่ได้คือสาหร่ายคือสลอดได้ด้วยสาหร่ายถ้าคุณชอบอ๋อโอเคแล้วถ้าคุณชอบนอนหรือขี้เกียจอย่าบ่นเป็นละค่ะคุณแค่เป็นคนขี้เกียจสาระโอเคขอบคุณที่สร้างขอบคุณคุณกุกด้วยชอบพี่ๆพูดถึงเบอร์หนึ่งมันโดนมากเลยค่ะเรื่องตามหาความหมายของชีวิตหรือแท้จริงแล้วคือใครการที่ได้เจอนพลักษ์หรือ MBTI พี่ไปแล้วค่ะพี่เนี่ยแหละค่ะไปเป็นแบบนะคะเบอร์ที่แท้จริงมันทำให้เราได้เข้าถึงตัวตนของเราของตัวเองจริงๆเพราะสิ่งที่เราแสดงออกบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเบามากขึ้นมันดีมากค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณน้องเมย์มากคิดถึงน้องเมย์มากเลยอ่ะแบบอยากเจอนะคะว่างๆมาแจมกันเนาะอยากเจอในรีทรีทเซ็นเตอร์ด้วยนะคะก็อยากเจอจริงๆแจกกันนะคะเข้าใจรักมากขึ้นเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกของสนใจมากขึ้นเริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นหนึ่งไหมเดี๋ยวฟังไลฟ์บ่อยๆก็จะมีเพื่อนๆรักหนึ่งเข้ามาช่วยนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆรักหนึ่งของเราที่น่ารักแบบเยอะมากแล้วหลงมาจากทุกรักแล้วแล้วมันเป็นการหลงที่หาตัวเองแล้วมันเจอแล้วมันดีมากๆแล้วปลดล็อกอ่ะใช่พอเขาปลดล็อกอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเขาจะสามารถตอบคนหลงว่าได้ว่าทำไมเขาถึงหลงอ่ะแล้วมันค่ะแล้วมันเหมือนจะมันคลิกกันอ่ะกับสิ่งถ้าเราเป็นคนพูดเองมันเหมือนแห้งๆเนาะเหมือนเราสองคนเนาะเหมือนแบบเราเอามาแบบแค่แชร์จากสิ่งที่เราเห็นผ่านฟิลเตอร์อีกของเราอะไรเงี้ยแต่พอถ้าแบบเป็นของตัวตนของเขาจริงๆใช่เหมือนแบบเขาเข้าใจกันเองคนรักเดียวกันมันคลิกกันอ่ะเออสมมติอันอย่างบางคนหลงมาเป็นรัก2เป็นรัก4อย่างเงี้ยเป็นหลงไปเป็นสนใจอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นรัก1ที่ใช้ใจค่อนข้างเยอะจริงๆรัก1ใช้ใจทุกคนนะเออแต่ว่าเขาอาจจะมากเป็นพิเศษแบบเนี้ยการหลงของเขาอ่ะมันไปช่วยคนที่หลงอยู่อ่ะได้มากๆจากการพิมพ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบเฮ้ยช่วยพิมพ์เรื่องแชร์เรื่องของตัวเองอ่ะนั่นมันได้สะท้อนเขาอีกทีนึงว่าเอ๊ะนะใช่อย่างแบบพูดถึงน้องแพรหน่อยก็ได้เนาะแบบน้องแพรเนาะเป็นน้องรักใน Instagram ก็การแชร์ของน้องแพรทำให้แบบเพื่อนๆที่หลงเป็นสนใจค่ะรักหนึ่งเพื่อนเบอร์หนึ่งใช่ไหมหาตัวเองเจอได้เยอะมากๆนะก็เป็นบุญมากๆเนาะก็ทำให้หลุมดำในใจเพื่อนเบอร์หนึ่งอ่ะตื่นขึ้นมาใช่เพราะเขายิ่งเป็นสี่มันยิ่งมีหลุมลึกอ่ะมันยิ่งเหนื่อยอ่ะมันยิ่งแบบมันเป็นอะไรวิกฤตแล้วเออมันจะวิกฤตมากขึ้นเนาะเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเองค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเมย์ด้วยเนาะที่แบบโมทนาสาธุนะคะเข้าใจรักมากขึ้นโอเคอันนี้เอาอ่ะตอนนี้ฟังครูแต่ดูทีอีกเครื่องมือแพ็คเตี๋ยวโอเคชัดเจนนะคะรักสีไหม 14 โลจากห้องโอเคจบค่ะคุณปุ๊ก มาสุทธิสารจบ คุณสมุทรคุณปุ๊กพรุ่งนี้ผมไปที่คอนโดได้ไหมครับ ราคาโหดนิดนึงนะค่าส่งถ้าค่าส่งโหดไม่ต้องนะคะเออเ
เดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอทำให้กินนะค่ะทำไมไลฟ์นี้ไหลไหลไหลเมย์อ้าวจริงๆไหลเมย์มีไหลเมย์เมย์ไหนก็ไม่รู้นะใส่ทอนแสงอ๋อโอเคชื่อโหลดำหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้ใครเรียกเมย์คือไม่ค่อยหันละ 90% ไม่ใช่เราโอเคเพิ่งเข้ามาเรียนรู้น้องกิฟแนะนำมาค่ะดีจริงๆทำให้คนพบตัวเองมองตัวเองมากขึ้นคนพบคนรอบข้างวันนี้เข้ามาใช้แอปเสียดายแต่จะไปหยุดอุ้ยขอบคุณอุ้ยขอบคุณมากค่ะคุณปอยเนาะย้อนได้ขอบคุณพี่กิฟด้วยนะคะสาธุบุญนะคะจริงๆนพลักษ์มันคือธรรมะชนิดนึงแหละธรรมชาตินะคะธรรมะเชิงธรรมชาติของจิตวิญญาณเนาะของชีวิตเราของมนุษย์ของวิถีมนุษย์เนาะธรรมชาติวิถีมนุษย์ก็อะไรที่ไม่ใช่เราไม่ต้องไปฝืนเนาะเราแค่เห็นแล้วก็มีทางเลือกอื่นๆสมมติเห็นความโกรธแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกได้นี่ว่าเราจะทำอะไรเราจะอยู่กับมันหรือเราจะออกไปตอนนี้หรือเราจะให้เวลาตัวเองเราค่อยออกไปมันเลือกได้แล้วแต่สถานการณ์แต่เราเห็นมาแล้วนี่จบแล้วค่ะการเรียนนพลักษ์คือเหมือนเราปล่อยได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะปล่อยเหมือนเห็นผีเราก็จะจับวิญญาณอาฆาตในตัวเองคือเราจับแล้วเราก็ปล่อยเราจับแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละวนไปวนชีวิตเป็นแบบนี้เหมือนเมนนะคะมาทุกเดือนแบบนั้นมันไม่หายไปนะจนอายุมากหายเออว่ะมันหายไปนี่ว่ะงั้นเราเทียบกับเมนไม่ได้เทียบกับเมนไม่ได้เพราะมันวันหนึ่งมันจะหายไปนะคะเหมือนฮอร์โมนเนาะมันก็มาตามฮอร์โมนเราเครียดมันก็มาเราเครียดมันก็มามีเอนโดฟินหลังบ้างอันนั้นอันนี้สลับกันไปตามธรรมชาติตามร่างกายเราค่ะนะคะก็อย่าลืมฟังเสียงร่างกายเยอะๆนะคะฟังเราเยอะๆตัวเราเนาะแล้วก็พี่หนูโอ้มีการมาอวยกันด้วยนะคะโหตาสนะคะแก๊งนพลักษ์นะคะเป็นครอบครัวนพลักษ์ด้วยกันอันนี้มินน่าจะหลุดไปแล้วนะคะเพราะว่าไหลไปมากใจเย็นๆอาบีปักหมุดค่ะ3คนนะคะแล้วก็ใครได้ปักหมุดนะคะก็ส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาที่อีเมล enagramhipster@gmail.com นะคะ เดี๋ยวส่งของไปให้นะคะด้วยแบบฟรีๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราจนจบไลฟ์นะคะตอนนี้4 ทุ่มแล้วเก่งมากใช่แล้วก็บีปักเลยค่ะใครก็ได้3คนนะคะเอาชิ้นนี้ก่อนนะ2ชิ้นนี้ก่อนนะยาหม่องแม่มดเดี๋ยวปักแล้วก็จะจากเกตต้านะคะก็จะเรียกนะคุณเมย์ได้นะคะคุณเมย์ได้1อันคุณเมย์ไลน์มานะคะเดี๋ยวส่งยาหม่องไปให้นะน่าจะได้ใช้แลกกับก๋วยเตี๋ยวคุณเมย์นะคะเมย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะ Tree Center of Intelligence เป็นพื้นฐานจริงๆใช่ค่ะพี่ป๊อปเป็นแบบสิ่งที่ก่อนจะรู้รักอ่ะก่อนจะรู้รักเรารู้สิ่งเนี้ยก่อนอ่ะมันปาสมากมันจะดีต่อใจนะคะมันจะเห็นแบบกระจ่างเลยเราจะแยกคนออกจริงๆแล้วการแยกคนของเรามันจะไม่ใช่การสเตอริโอไทป์หรือเลเบลมันจะเป็นการแยกคนด้วยความเข้าใจชีวิตของเขาวิถีของเขาเหมือนรับรู้จากพลังงานของเขาความเป็นเขาความเป็นเขาความทุกข์ความสุขของเขาจากเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาใช่จริงๆเย่และก๋วยเตี๋ยวครับโอเคค่ะก๋วยเตี๋ยวแกยังมองเดี๋ยวเอาไว้ไปใช้ตอนแพ็คของเพราะว่าแพ็คเยอะเพราะขายดีมากทาถูเนาะใช่ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยก็ติดต่อที่คุณเมย์นะคะน้องเมย์เดี๋ยวพี่ส่งไปให้ยาหม่องยาหม่องค่ะน้องเมย์ยาหม่องแม่ถ้าน้องเมย์ทำงานน้องเมย์ต้องใช้ยาหม่องอันนี้เป็นยาหม่องรักเจ็ดกับรักหกทำด้วยกันลิงกับหมาหำกิ้งลิงกับหมาเจ๊ก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 กับโฮ่งเออนะคะตั้งใจทำนะคะก็เดี๋ยวส่งให้ขอบคุณน้องเมย์นะคะขอบคุณค่ะหรือว่าวันนี้จะมีแต่คนชื่อเมย์ที่ได้ของอ่ะสุดท้ายค่ะละเลงอาร์ตวันนี้แกกล่องปอมบี้ได้สบู่นึกว่าขนมค่ะเกือบแท้เข้าอันนี้ก็สบู่ของน้องสาวไม่ใช่พี่กิฟแค่คนเดียวคนอื่นหลายคนแท้ไปแล้วหลายคนนี่แบบเอ๊ะแกจะกินแล้วแต่ว่ามันขมๆนะคะอ๋อสบู่นะคะใครที่ให้ดาวก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะมาอันนี้อาร์ตอะเลงอาร์ตอะเลงอาร์ตของพี่ไก่ใครไม่ได้วันนี้นะคะไปตำกันได้ที่เพจอะไรเงี้ยนะคะเชิญตำนะคะแนะนำของดีต้องแนะนำนะคะวันเราขายของวันนี้จะเป็น3เมย์หรือเปล่าที่ได้ของรางวัลนั่นสิคุณบีวันนี้เข้าใจรักมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกสนใจมากขึ้นจนเริ่มสงสัยว่าเราเป็นหนึ่งไม้โอเคค่ะลองสังเกตตัวเองเนาะคุณรุ่งระวีเดี๋ยวทักมาได้เลยนะคะในเมลนะคะเย้Enneagram Hipster เลยแล้วก็ @gmail.com ตรงตัวเลยนะคะนะคะใครอยากเรียนนะคะอย่าลืมนะ Essential Enneagram เราแนะนำมากๆแล้วก็ใครผ่านนพลักษ์มาแบบระดับศึกเขาเรียกว่าเลือดช่ำและช่ำช่ำชองนะชำนาญการนะคะขอเชิญมาลงที่ Spectrum ได้มาแจมกับเราได้มาแจมกันเนาะเราจะได้แน่นอนนะคะรับประกันการันตีนะคะเราเชื่อว่าเปิดมาด้วยใจที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็ยอมรับที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะเราเชื่อว่ามันจะได้อะไรกลับไปแบบสุดๆค่ะไม่ปิดกั้นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเป็นสังคมที่
อุดมปัญญาแล้วก็ปัญญาจริงๆนะปัญญาที่เป็นเหมือนกัลยาณมิตรให้กันเออนะคะเป็นปัญญาที่ไม่ใช่ความฉลาดอ่ะไม่ใช่ IQ อ่ะเป็น wisdom เป็น wisdom นะคะที่เรามาแจมกันค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนมีปัญญานะคะมีปัญญาเฮ้ยไม่ใช่อันที่น้ำเสียงอย่างน้ำเสียงด้วยนะมีได้รับปัญญาเนาะแล้วก็เกิดปลูกปัญญาปลูกปัญญาให้เรานะคะก็เดินทางได้ต่อยอดอะไรต่อไปใช่แล้วก็ได้แชร์เพื่อนมนุษย์ค่ะนะคะได้รับรู้กันขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันปรบมือให้ตัวเองอย่าลืมพระเจ้าเข้าโพธิ์ทอดค่ะอ่ะส่งทุกคนจบแล้วแหละฝันดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆอยู่ด้วยกันมานะคะสำหรับวันนี้ก็พูดรัวๆกันไปละนะคะขอโทษที่พูดเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงมากเพราะเวลาแบบหายใจไม่ทันเราเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเออนะคะเหมือนวิ่งอยู่เลยอ่ะนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับไลฟ์หน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้นะคะขอบคุณทุกคนฝันดีนะคะแอบกระซิบแหวนปอมบี้ปังจริงค่ะปังในยอดขายนะคะมาสั่งได้ปอมบี้นะคะส่งที่อยู่มาที่อีเมลนี้นะคะโอเคคราวนี้ขอบคุณน้องๆมากค่ะได้ความรู้โอเคปาชมาขอบคุณพี่ไกด์เหมือนกันขอบคุณค่ะมากค่ะฝันดีค่ะไปละค่ะเฮ้งๆด้วย